ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมแบงค์อีกเช่นเคยนะและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยนิเมะใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิตตัวประกอบอย่างผมช่างอยู่ยากเหลือเกินเมื่ออยู่ในโลกของเกมจีบหนุ่มเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อภาษาอังกฤษให้แล้วกันนะก็ตามนั้นเลยและสามารถดูนิเมะเรื่องนี้แบบธุรกิจสิทธิ์ได้ที่ AS Play เลยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรากำลังมาเริ่มสปอยตอนที่1กันเถอะตอนที่1เปิดมาในเกมจีบหนุ่มที่มีชายคนนึงได้กำลังนั่งเล่นอยู่พร้อมกับได้บ่นไปด้วยนะว่าทำไมตูต้องมานั่งเล่นเกมบ้าๆบอแบบนี้ด้วยวะเนี่ยระหว่างนั้นมันก็ได้มีข้อความแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์เขาซึ่งก็เป็นข้อความจากน้องสาวของเขาและเนื้อในข้อความเนี่ยก็ประมาณว่าเธอนั้นไปเที่ยวต่างประเทศและก็ได้ส่งข้อความมาอวดพี่ชายของตัวเองอะนะและเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้ต้องมานั่งเล่นเกมจีบหนุ่มเนี่ยก็เป็นเพราะน้องสาวของเธอนั่นเองเพราะเธอเนี่ยอยากจะปลดล็อกอีเวนต์พิเศษนั่นเองอะนะแต่เจ้าตัวเนี่ยกลับขี้เกียจเล่นก็เลยมาให้พี่ชายเล่นแทนหลายพี่ชายเนี่ยจะตอบปฏิเสธไปก็ไม่ได้เพราะว่าน้องสาวเนี่ยกุมความลับของเขาอยู่ไม่งั้นเนี่ยเรื่องได้ถึงหูแม่เป็นแน่นั่นแหละฮะก็เลยจำใจเล่นไปและระหว่างที่นั้นเขาก็บ่นไปด้วยตลอดเกมเลยนะและในที่สุดเนี่ยเขาก็เคลียร์เกมได้ 100% พอเคลียร์เกมแรกแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกหิวขึ้นใหม่ก่อนที่จะได้ลากสังขารตัวเองเพื่อไปที่ร้านสะดวกซื้อและในระหว่างที่จะลงบันไดเนี่ยเขาก็เอาหน้าไปจุ่มกับบันไดซะแล้วแล้วก็คอหักตายแล้วทุกคนลองเดาซิว่าจะไปไหนก็นั่นแหละเกมจีบหนุ่มที่แม่งเล่นเมื่อกี้นี่แหละเขานั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างเด็กหนุ่มเขาเนี่ยก็ตกใจเลยครับว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเขาตกบันไดไปไม่ใช่หรอและพอเขามองดูไปรอบๆเนี่ยเขากลับไม่รู้เลยว่าที่นี่มันที่ไหนกันพอตกเย็นมาเนี่ยเขาก็โดนพ่อเขาเคกหัวเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้หนีไปเที่ยวและที่โดนลงโทษนั้นก็เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษที่คุณหญิงนั้นจะมาก่อนที่พวกเขาจะได้ขอโทษคุณหญิงหัวทองคนนี้หน่อยนะไอ้คุณหญิงหัวทองคนนี้ก็ได้ดูถูกตระกูลของพระเอกไปเลยฮะพร้อมกับได้ซ้ำเติมว่าที่ตระกูลบันฟัสอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้และขึ้นมาเป็นบาลอนได้นั้นก็เพราะว่าเธอและก็จำคำนี้ใส่กะโหลกเอาไว้ซะด้วยล่ะและภาพก็ได้ตามมาตอนค่ำพระเอกกับพี่ชายเขาเนี่ยก็ได้มาอยู่ในห้องเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพี่ชายเนี่ยก็อ่านหนังสือด้วยระหว่างนั้นพระเอกก็ได้สงสัยเลยครับว่าพวกพี่หัวทอง2คนเมื่อกี้เนี่ยทำไมได้อยู่ในห้องดีๆแล้วทำไมพวกเรานั้นถึงอยู่ในห้องเก็บของกันล่ะพี่ชายเขาก็ได้บอกไปว่าก็พวกเรานะเป็นลูกของเมียน้อยยังไงล่ะหรือป้าหัวทองเมื่อกี้หรือว่าคุณหญิงโซร่าเนี่ยก็เกลียดพวกพระเอกพออย่างนั้นได้ก็เลยให้มาอยู่ที่นี่และก็บอกเลยว่าเสียงของผู้ชายในโลกนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นใหญ่นะก่อนที่เขาเนี่ยจะได้บอกให้พระเอกนั้นรีบเรียนหนังสือไว้ซะเพราะไม่งั้นเข้าโรงเรียนไปก็หาคู่แต่งงานไม่ได้แน่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยก็อยู่ยากเพราะว่าในโลกนี้นั้นผู้หญิงเป็นใหญ่พอพระเอกได้ฟังแบบนั้นเท่านั้นแหละครับเขาก็อึ้งไปเลยพร้อมกับที่คิดในหัวว่าไม่ใช่ว่าโลกแบบนี้กูเคยรู้จักมาแล้วไม่ใช่หรอมันก็คือในเกมจีบหนุ่มนั่นเองนะฮะอย่าบอกนะว่าที่นี่ก็คือเกมจีบหนุ่มนั่นงั้นหรอและโดยเหตุนี้พระเอกเขานั้นก็ได้มาเกิดในเกมจีบหนุ่มและในโลกนี้เขาก็มีชื่อว่าเลออนฟอลบัสฟัสและที่ที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเกาะลอยฟ้าและตั้งแต่ที่พระเอกจำความได้นั้นในตอนนี้เวลานั้นก็ได้ล่วงเลยมาจนถึง10ปีแล้วและแน่นอนว่าเกมจีบหนุ่มที่เขาเคยเล่นนั้นไม่มีตระกูลบัสฟัสเข้าไปเกี่ยวข้องหรือก็หมายความว่าตระกูลของพระเอกหรือว่าพระเอกในตอนนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบก็เท่านั้นแต่ว่าเขาก็เคยคิดที่จะใช้ข้อมูลเกมที่เขาเคยรู้มาทำให้ตัวเองนั้นโดดเด่นขึ้นมาเกินใครที่จะเทียบได้ดังนั้นเขาจึงได้จดบันทึกข้อมูลทั้งหมดจากความทรงจำของเขาเอาไว้แต่ก่อนที่อีเวนต์ของเกมต่างๆจะมาถึงตัวเขาเนี่ยในระหว่างที่เขาอยู่บนเกาะลอยฟ้าเขาก็อยากจะมีความสุขอย่างตัวประกอบให้ถึงที่สุดแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้มีเรือห่อลอยฟ้ามานะฮะซึ่งคนในเรือนั้นเนี่ยก็จะมาดูตัวพระเอกพระเอกพอรู้อย่างนั้นเนี่ยก็โวยวายสิครับและเขาเนี่ยก็ไม่พอใจไปอย่างมากก็ดูผู้หญิงที่จะมาแต่งงานกับพระเอกสิครับอายุ50เคยแต่งงานมาแล้ว7ครั้งและสามีที่เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยทุกคนแม่งก็ตายในสงครามรวนๆพระเอกเนี่ยก็แย้งนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะแต่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปเข้าโรงเรียนเพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องเข้าโรงเรียนและหาคู่กันในนั้นแต่ว่าคุณหญิงโซร่าเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าการเข้าเรียนนั้นมันมีค่าใช้จ่ายอย่างหลวงหลายถ้าเป็นลูกชายคนรองเนี่ยก็ยังพอไหวแต่ว่าเพกเนี่ยก็เป็นลูกคนที่3แถมยังเป็นลูกของเมียน้อยอีกยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอเนี่ยจะส่งเสียเพกเรียนพ่อของเพกเนี่ยก็เซอร์มานะนั่นก็จริงเพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยไม่มีเงินเลยแต่ถึงยังไงเนี่ยเพกก็ขอปฏิเสธไม่อยากจะแต่งงานด้วยอีป้าเนี่ยก็บอกกันนะว่าการที่มีผู้หญิงมาเอามึงเนี่ยก็บุญหัวแล้วและการที่เป็นผู้ชายนั้นก็ต้องหาเลี้ยงตระกูลเป็นธรรมดาและถ้าหากจะปฏิเสธจริงๆจังๆแล้วก็เธอนั้นก็จะเตรียมเส้นทางการเป็นทหารให้กับพระเอกและแน่นอนว่าจะต้องจบชีวิตในสงครามเป็นแน่พระเอกนั้นก็ถึงกับกัดฟันกันเลยทีเดียวอีป้าเนี่ยก็บอกอีกนะว่าถ้าหากผู้ชายถึงอายุ20แล้วก็ไม่มีใครอยากจะต้องการแล้วแหละถึงจะรู้แบบนั้นก็ยังมาเลือกนู่นเลือกนี่อีกหัดเจียมตัวซะบ้างสิเพกที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้สู้ไปตอนนี้ยังไงก็แพ้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตของเขาเนี่ยคงจบเหแน่ก่อนที่เขาจะนึกถึงเกมที่เขาเล่นซึ่งมันก็มียานบินอยู่นะพอนึกได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วแหละครับตกเย็นมาเนี่ยไอเรือเหาะลำน้ำมันก็ได้กลับไปแล้วเพกเนี่ยก็ถึงกับโล่งใจกันเลยก่อนที่เขาจะได้ขอพ่อเขาอะไรบางอย่างและลุงเช้ามาเนี่ยพวกเขาก็ได้ออกเดินทางด้วยเรือเหาะเพกเนี่ยก็ได้คิดว่าจะหากนี่เป็นเกมจีบหนุ่มที่เขาเล่นจริงๆแล้วก็มันจะต้องมีไอ้นั่นอยู่แน่ๆและไอ้นั่นเนี่ยก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายที่นางเอกนั้นเรียนจบก่อนที่จะเจอแต่ในตอนนี้นางเอกนั้นก็น่าจะประมาณอายุราวๆพระเอกถ้าเป็นแบบนี้สิ่งนั้นก็ยังคงอยู่แน่เพกเนี่ยก็คิดจะไปเอาอ่ะนะและเขาก็จะตอบแทนให้ในภายหลังและในระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้เจอกับปลาคราบบินตัวหนึ่งซึ่งเพ
ทคนะก็จัดการแบบง่ายๆนะเพราะว่าปลาคาร์ฟตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแจกเวลเลยก็ได้พอเดินทางมาได้สักพักเนี่ยเขาก็ได้เจอสถานที่นั้นแล้วแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีพายุด้วยนะเขาก็ได้โดนพายุนั้นพัดเข้าไปเลยครับพอตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยเขาก็ได้อยู่บนพื้นแล้วเพคก็สันนิษฐานเลยครับว่าน่าจะเป็นที่นี่ก่อนที่เขาจะได้เข้าไปในโกดังล้างแห่งหนึ่งในนั้นได้ก็เป็นหุ่นยนต์นะแต่ว่าเขาก็ได้ใช้กระสุนสายฟ้าจัดการมันและนั่นก็เป็นจุดอ่อนของไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี่ที่เขารู้มาในเกมจิ้มหลุมที่เขาเคยเล่นจากนั้นก็ได้เข้าไปข้างในต่อซึ่งข้างในนี่ก็มีศพอยู่ด้วยก็เป็นศพของนักวิจัยก่อนที่เพคจะได้หยิบคีย์การ์ดมาด้วยและเขาก็ได้เข้าไปข้างในต่อระหว่างทางนี่ก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ตัวตาแล้วนะเพคก็บอกไปว่าเขานั่นก็คือนักวิจัยแต่หุ่นยนต์นั้นก็ตรวจสอบรูปพรรณสันฐานซึ่งก็ไม่ตรงกับเจ้าของบัตรและมันก็ได้ทำการโจมตีเพคแต่ว่าเพคก็หลบได้ก่อนที่เขาจะได้ปากระสุนสายฟ้าใส่มันแต่ว่าไอ้หุ่นตัวนี้เนี่ยมันกลับไม่เป็นอะไรเลยลายหุ่นยนต์มันก็ได้สร้างบ้านเรือขึ้นมาเพคเนี่ยก็ได้เอาปืนยิงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรเลยแม่งเอ้ยโคตรขี้โกงชะมัดแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันก็บอกนะว่ามันไม่ได้ขี้โกงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อล้อต่อเถียงกันสักพักแล้วเพคก็ได้โยนระเบิดใส่มันแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมก่อนที่มันจะได้จับตัวเพคเอาไว้แล้วก็ได้ถามเพคว่าไม่ใช่ว่าพวกมนุษย์ชอบใช้แต่เวทมนต์อย่างนั้นหรอแต่ทำไมถึงหันมาใช้อุปกรณ์กันล่ะก่อนที่มันจะได้ถามไปว่าปีนี้ปีอะไรเพคก็ตอบว่าไม่รู้อ่ะนะก่อนที่มันจะทำการช็อตเพคไปหนึ่งทีและมันนั้นก็ได้รับคำตอบแล้วพวกเราได้พ่ายแพ้ไปแล้วจริงๆสินะและเจ้าก็คงจะเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่และนั่นก็หมายความว่าอริยธรรมเก่าของพวกเรานั้นได้ล่มสลายไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ครอบครองพลังที่เรียกว่าเวทมนต์แต่ว่าภารกิจของพวกเรานั้นก็ยังไม่จบลงและสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนั้นก็คือการจัดการกับพวกคุณที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่และหลังจากนี้ก็จะทำการจัดการเพคแล้วอย่ามาพูดเรื่องบ้าๆได้ก่อนที่เขาเนี่ยจะได้นึกถึงเรื่องราวในเกมจีบหนุ่มแล้วเพคเนี่ยก็ได้หยิบดาบขึ้นมาพอไอหุ่นยนต์เห็นดาบเนี่ยมันก็บอกอะนะว่าดาบแบบนั้นก็คงทำอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าที่ไหนได้นะฮะไอดาบอันนี้เนี่ยมันสามารถยิงได้นะฮะบอกเลยว่าเข้าตาไปเต็มๆพอไอหุ่นยนต์นั้นโดนไปเนี่ยก็ถึงกับเดี้ยงกันทีเดียวเพคเนี่ยก็โซซัดโซเซไปเปิดระบบพอเปิดระบบเนี่ยหุ่นยนต์ก็สแกนอะนะแล้วมันก็บอกว่าเพคนั้นน่าทึ่งมากเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ยังลงเหลือพลังสายพันธุ์เก่าไว้อยู่แล้วเพคก็ได้ตั้งชื่อให้มันเขาก็ตั้งชื่อตามแกไว้ลุคชิออนก่อนที่เพคจะได้ล้มจ้ำม่ำลงไปเขาก็บอกกับระบบนะว่ามึงเนี่ยอยู่ในเกมจีบหนุ่มแต่ระบบก็บอกว่าเพคนั้นเพ้อเจ้อแต่ถึงยังไงเนี่ยเขาก็ยังบ่นถึงเรื่องเกมจีบหนุ่มนั้นอยู่ว่ามันเป็นเกมที่ห่วยแตกมากเขาก็นึกว่าเขาจะตายแล้วนะและเขาก็บอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็ขอเป็นโลกที่ดีกว่านี้สักหน่อยสิก่อนที่เขาจะได้ล้มฟุบลงไปและภาพก็ตัดมายังอีป้านี่อีป้าที่รู้เรื่องราวว่าเพคออกไปประจนภัยและก็ออกจากตระกูลนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจแหละฮะและเธอก็คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยเพคก็คงตายแล้วระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างพอพวกเขาออกไปดูเนี่ยมันก็เป็นเรือหอที่เพคนำมานะอีป้าเนี่ยก็ถึงกับปากค้างมันไปเลยและแถมเพคในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสมบัติมากมายอีกด้วยไอเด็กเวนเอ้ยและด้วยเหตุนี้เพคนั้นก็ได้เงินมากพอที่จะเข้าโรงเรียนแล้วและสถานที่ต่อไปของเขาเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เขาน่าจะต้องเข้าและการที่เขาเป็นตัวประกอบอย่างนี้เนี่ยการใช้ชีวิตในเกมจีบหนุ่มนั้นก็คงยากพอตัวเลยแหละนะตอนที่2ในตอนนี้เนี่ยเพคก็รดน้ำต้นไม้อยู่พร้อมกับฮัมเพลงไปด้วยนะเพราะว่าดีใจที่แม่งได้เห็นหน้าอีป้าตอนโกรธนั่นแหละนะและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอิสระมากๆเขานั้นเป็นผู้บุกเบิกดันเจียนใหม่และก็ยังเป็นผู้ค้นพบเกาะใหม่อีกด้วยแถมในอนาคตนั้นเขาก็ต้องอยู่สุขสบายเป็นแน่และเขาก็วางแผนที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาเงินจากมันเขาก็จะทำการสร้างออนเซ็นแล้วนะในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสร้างแล้วจากนั้นเขาก็จะไปหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมจากโรงเรียนแล้วก็จะกลับมาเป็นบารอนที่บ้านนอกแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนพ่อของเขาก็มาบอกนะว่าจะแต่งตั้งไอ้เพคเนี่ยเป็นบารอนเพราะว่าเขานั้นทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมไอ้พ่อเนี่ยมันก็บอกเพคไว้ถ้ามึงไปโรงเรียนเนี่ยมึงจงหาผู้หญิงแจ่มๆให้ได้แล้วกันนะไม่ก็เอาแบบโซราก็ได้หรือป้าหัวทองนั่นแหละพอเพคฟังว่าจะหาคู่ชีวิตแบบป้าหัวทองเนี่ยเพคก็ถึงกับเขาสุดกันเลยทีเดียวณที่เมืองหลวงของอาณาจักรฮอลเฟิร์ดที่นี่นั้นสมบูรณ์แบบและมีรากฐานเป็นคุณนางชนชั้นสูงและโรงเรียนนั้นก็เป็นศูนย์รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนมารยาทเรียนเวทมนต์หรือหาคู่แต่งงานก็หาจากที่นี่ในที่สุดก็มาถึงจุดสตาร์ทของเกมแล้วสินะและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่จริงๆด้วยสินะเพคเนี่ยก็แทบจะร้องไห้เลยเนี่ยระหว่างนั้นมันก็มีกลุ่มพวกเจ้าชายเดินมาอีพวกผู้หญิงเนี่ยมันก็กรี๊ดแล้วนะแม่เดินมาอย่างเท่เลยแต่เพคของเราเนี่ยก็หมั่นไส้และในนั้นก็ยังมีแองเจลิก้าคุณหนูตัวร้ายที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของนางเอกจากตระกูลเรดเกฟจากนั้นภาพก็ได้ตามมาอีกทีในตอนที่เพคนั้นหน้าหมดอะไรตาใหญ่เพคก็เบื่อกับงานประถมนิเทศนะและระหว่างที่เพคกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้เจอกับชายหญิงคู่หนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ตบหน้าฝ่ายชายนะพอเพคดูฉากนี้มันก็คุ้นๆมันเหมือนกับอีเวนต์ในเกมเลยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นางเอกในเกมแต่ก็คล้ายๆอยู่นะและก็ดูเหมือนว่าเพคนั้นจะเคยเจอที่ไหนระหว่างนั้นหุ่นยนต์ลูกชิออนเนี่ยก็ได้มาถามเพคว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมแต่เพคก็ไม่มีอะไรให้ช่วยและหุ่นยนต์นั้นก็เหลือบเห็นเพคว่ากำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ดูเป็นหนังสือที่น่าเบื่อจังเลยน่าจอยหน่อยแต่เพคก็บอกนะว่ากูอ่านเนี่ยก็เพื่อ
จะเตรียมงานเลี้ยงน้ำชาจากนั้นเพคก็ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆไว้ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนนั้นพวกเพื่อนๆได้เล็งผู้หญิงที่ฐานะสมกันไว้หรือยังแต่พวกเพื่อนๆเนี่ยมันก็บอกกันนะว่าไม่ได้เล็งใครเลยระหว่างนั้นมันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดกราดเลยครับเพราะว่าไอ้พวกผู้หญิงเนี่ยมันมาชมเจ้าชายอีกแล้วไอ้พวกเพคเนี่ยมันก็อิจฉาอ่ะนะแหมพออยู่กับพวกกูเนี่ยเงียบกริบพอไปเห็นไอ้พวกนั้นก็กรีดซะแสบหูเลยระหว่างนั้นแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้มาบอกฟาบาดว่าเธอนั้นมีเรื่องอยากจะคุยกับฟาบาดเป็นการส่วนตัวแต่ว่าฟาบาดเนี่ยก็ไม่ไปอ่ะนะเธอน่ะจะมาบังคับผมแบบนี้ไม่ได้นะและอีกอย่างที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่แองเจลิก้ามาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าหึงไอ้พวกผู้หญิงที่มันมาตอแยเจ้าชายนั่นเองเพื่อนๆของเพคนั้นก็บอกว่าบรรยากาศมันดูเครียดๆนะเพคก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยพวกแกน่ะทำตัวเป็นสายลมซะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยระหว่างนั้นมันก็ได้มีผู้หญิงเมื่อเช้านี้ที่ตบหน้าฟาบาดเข้ามาเธอคนนี้เนี่ยไม่ชื่อว่ามารีฟาบาดพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้สนใจมารีขึ้นมาทันทีเลยครับเขาก็ได้ชวนไปงานเลี้ยงน้ำชาแต่ว่าแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้ขัดว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้นะฟาบาดแต่ว่าฟาบาดเนี่ยก็เถียงไปนะว่าเขาที่มาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็มาอยู่ในฐานะนักเรียนเพราะอย่างนั้นการที่จะชวนเพื่อนนักเรียนสักคนมาร่วมงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกและเธอถึงจะเป็นคู่มั่นก็ไม่สามารถขัดผมได้หรอกนะและฉากนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าแองเจลิก้านั้นก็เป็นคู่มั่นของฟาบาดนั่นเองพอเพคที่ได้เห็นฉากนี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันแปลกๆแล้วล่ะครับเพราะว่าในเกมจิมหนุ่มที่เขาเล่นนั้นในฉากนี้ฟาบาดจะต้องปกป้องนางเอกในเกมแต่ว่าในตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะนะเพคก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและภาพก็ได้ตามมาในห้องเรียนเพคก็ได้นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเลยครับจนอาจารย์เนี่ยได้บอกให้เพคเนี่ยออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูพวกเพื่อนในห้องนี่ก็นินทาเพคกันนะไว้พวกบ้านนอกนี่ก็เป็นแบบนี้กันหมดสินะแต่เพคนั้นก็ไม่สนใจคำนินทานั้นพร้อมกับที่ได้คิดในใจว่างานเลี้ยงน้ำชาอะไรกันมันก็แค่เป็นงานที่ต้องเอาใจผู้หญิงไม่ใช่หรอน่าเบื่อซะจริงนั่นแหละพอได้สาธิตจบเนี่ยเพคก็ถึงกับน้ำตาไหลกันทีเดียวพร้อมกับที่ได้ทะลุแกนแท้ของงานเลี้ยงน้ำชาเพคก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ไปอย่างมากที่ทำให้เขาเนี่ยบรรลุถึงแกนแท้ของงานเลี้ยงน้ำชานะหลังจากนั้นเพคก็ได้มาจัดงานเลี้ยงน้ำชาเพคของเราเนี่ยก็ทำอย่างปราณีตแบบสุดๆระหว่างนั้นมันก็ได้มีผู้หญิงมาเคาะประตูเพคเนี่ยก็ยิ้มเลยครับน่าจะเป็นผู้หญิงที่เขาเชิญมานะเนี่ยแต่พอเปิดประตูออกไปเท่านั้นแหละฮะมันไม่ได้มาคนเดียวมันชวนเพื่อนแล้วก็คนใช้มาด้วยจากนั้นก็ไประยำโต๊ะน้ำชาของเพคซะเละเลยจากนั้นก็จะไปงานเลี้ยงน้ำชาของผู้ชายคนอื่นต่อพร้อมกับได้บ่นไปด้วยนะว่าขนมถูกๆมาแบบนั้นเนี่ยจะไปทำให้ผู้หญิงประทับใจได้ยังไงกันเพคเนี่ยก็รู้สึกเศร้านะและก็นึกถึงอาจารย์ของเขาอาจารย์ครับผมน่ะคงยังไม่ใช่ผู้จัดโต๊ะน้ำชาที่สูงส่งเหมือนอาจารย์ได้และหนทางนั้นก็คงจะอีกยาวไกลเลยแหละครับแต่ระหว่างนั้นเพคก็ได้ยินเสียงเออะอะไรบางอย่างพอเขาออกไปดูเนี่ยก็เจอกับนางเอกที่โดนรังแกอยู่ซึ่งเพคนั้นก็ไม่อยากจะช่วยสักเท่าไหร่เพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะไปพัวพันกับเนื้อเรื่องในเกมแต่ว่าก็เป็นเพคผู้แสนใจดีแหละนะไปใจจืดใจดำแบบนั้นได้ยังไงเพคเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปงานน้ำชาของเขาเธอก็ได้ชมน้ำชากับขนมเพคเนี่ยเป็นขนมที่อร่อยมากเธอเพิ่งจะเคยกินเป็นครั้งแรกนี่แหละเพคพอได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าเธอคนนี้น่ารักแบบสุดๆไปเลยนี่นายแล้วใครมันบอกว่าเธอมายากันฟ้าพอนึกไปนึกมามันก็ตูเองในชาติที่แล้วนี่หว่าจากนั้นเพคก็ได้เอ่ยปากถามเธอไปว่าเธอน่ะเป็นแบบนี้อยู่แล้วงั้นหรอโอลิเวียก็ตอบไปว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรมันก็ไม่ราบรื่นไปซะทุกอย่างถามเธอนั้นก็ยังเป็นสามัญชนอีกไม่รู้ว่าจะเหมาะสมกับโรงเรียนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเธอนั้นก็อยากจะเรียนเวทมนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงแต่เพคก็ได้แนะนำนะว่าเขารู้จักคนนึงบางทีอาจจะสอนเธอได้แน่พอโอลิเวียได้ฟังแบบนั้นเธอก็ดีใจแบบสุดๆฮึแสกมือช่างแสบตาซะเหลือเกินจากนั้นเพคก็ได้พามาหาผู้หญิงคนนึงซึ่งก็เป็นพี่ของเพคซึ่งเธอนั้นก็บ่นนะว่าให้กูมาทำอะไรเนี่ยเพคได้ก็บ่นกลับว่านานๆทีก็ทำเรื่องมีประโยชน์ซะบ้างสิไม่ใช่ว่าจะมารีดไถเงินแต่กับเขาอย่างเดียวพี่สาวเนี่ยก็บอกว่าจะช่วยก่อนที่จะได้ทำโอลิเวียไปว่าโอลิเวียนั้นได้ทักทายกับผู้หญิงที่มีอำนาจสูงสุดในห้องแล้วหรือยังโอลิเวียเนี่ยก็ตอบไปว่าอย่างเพราะว่าเธอนั้นมีผู้ติดตามเยอะก็เลยเข้าหาตัวได้ยากแต่พี่สาวเนี่ยก็ยังบ่นไปต่างๆนั่นแหละบ่นให้ไปซื้อของเพื่อเอาใจบ้างแหละและขนมนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นขนมจากร้านชื่อดังพอโอลิเวียได้ยินว่าขนมจากร้านชื่อดังเท่านั้นแหละพอเห็นโอลิเวียหดหูเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกเงินให้ก่อนเองเพคเนี่ยก็ถึงกับกัดฟันพูดกันเลยทีเดียวโอลิเวียก็บอกว่าเธอนั้นจะตอบแทนให้ในภายหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่แองเจลิก้าในตอนนี้เธอนั้นก็อยู่กับโอลิเวียโอลิเวียก็ได้ถามแองเจลิก้าไปว่าเธอนั้นสามารถอยู่โรงเรียนนี้ได้ไหมคะแองเจลิก้าก็ตอบไปว่าได้และเธอนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนโหดร้ายอะไรเธอก็ไม่ชอบไล่ใครมั่วซั่วหรอกนะโอลิเวียเนี่ยเธอก็ดีใจมากเลยครับแองเจลิก้าพอมองโอลิเวียเนี่ยก็ได้คิดว่าดูเธอคนนี้น่าจะเข้าท่ากับอีมารีนั่นด้วยซ้ำจากนั้นแองเจลิก้าก็ได้ถามโอลิเวียไปว่าใครเป็นคนแนะนำวิธีนี้ให้กับเธอโอลิเวียก็ตอบไปว่าลูคชิออนหรือว่าเพคของเรานั่นเองแองเจลิก้าพอได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าเธอนั้นก็รู้จักกับเพคพอได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาไม่น้อยเขานั้นเป็นคนที่มีความสามารถและคว้ายศบาลอนมาด้วยตัวเองสินะเป็นคนที่สุดยอดไม่น้อยเลยแต่ว่าแองเจลิก้านั้นก็เป็นห่วงพอจะหากผู้ชายที่มีความสามารถมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะโดนใช้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นและภาพก็ได้ตัดมายังคาบสำรวจเพคเนี่ยก็งุนงิดกับพวกเพื่อนของเขาเลยครับที่ทิ้งให้เขานั้นมาสำรวจคนเดียวแต่ก็ยังดีที่มีน้องโอลิเวียมาด้วยระหว่างนั้นอาจารย์ก็มาบอกว่าให้พวกนักเรียนนั้นลงไปสำรวจถึงชั้น3และก็เก็บหินแร่มาด้วยจู่ๆก็ได้ยินเสียงแองเจลิก้าที่เออะขึ้นมา
เพราะว่าอีมารีเนี่ยมาเกาะแกะฟาบานอีกแล้วแองเจลิก้าเธอนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับแต่ว่าฟาบานนั้นก็ปกป้องมารีน่ะนะและเพคที่ยืนดูเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ถามกับโอลิเวียเลยครับว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนั้นไหมโอลิเวียก็บอกว่าช่วงนี้เห็นเธอโดนกลั่นแกล้งมาบ่อยๆระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ได้มีคนซุบซิบนินทาแองเจลิก้าเลยครับว่าเป็นผู้หญิงที่แย่มากรังแกคนไปทั่วฟาบานเนี่ยก็ไม่พอใจไปอย่างยิ่งพวกเพื่อนๆฟาบานเนี่ยก็ไม่พอใจแองเจลิก้าเหมือนกันเลยครับพร้อมกับได้เข้าข้างมารีจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินจากไปพร้อมกับแองเจลิก้าที่ได้ทำหน้าเศร้าเพคก็ได้คิดแล้วนะว่าถึงแม้ว่าโลกใบนี้ผู้หญิงจะเป็นใหญ่แต่ว่าพวกนั้นก็เป็นข้อยกเว้นสินะเหลือไอ้พวกฟาบาดหรือว่าลูกคุณนางชนชั้นสูงนั่นแหละจากนั้นน้องโอลิเวียกับเพกเนี่ยก็ได้มาเก็บหินเวทด้วยกันน้องโอลิเวียเธอก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าหินเวทอันที่เธอเก็บมาได้เนี่ยถ้าขามันก็ได้ราคาอยู่แต่เพกก็ทำตัวเย็นชาซะแล้วนะเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะติดพันกับโอลิเวียมากไปกว่านี้เพราะยังไงซะโอลิเวียนั้นก็ต้องมีชะตากรรมที่ต้องติดใจกับพวกเจ้าชายอยู่ดีระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นก็ได้มาเจอกับฝูงมดเลยครับน้องโอลิเวียเนี่ยก็บอกให้เพกเนี่ยเรียกคนอื่นมาช่วยไหมแต่เพกเนี่ยก็บอกว่าอย่าเลยเพราะยังไงซะไอ้พวกนั้นมันก็ส่งพวกเรามาเป็นกำแพงเนื้ออยู่แล้วเอาพวกสามัญชนมาเสียสละยังไงล่ะแต่ว่าเพกนั้นเขาก็ได้ดึงดาบขึ้นมางั้นก็มาลองใช้เจ้านี่หน่อยก็แล้วกันดาบที่เขานั้นทำขึ้นมาเองว่าแล้วก็ได้เข้าไปโชว์เทพต่อหน้าสาวแต่ระหว่างนั้นมันก็ได้มีไอ้ลิงตัวนึงโดดเข้ามาแต่เพกนั้นก็ได้เอาตัวไปบังเพื่อปกป้องเธอเอาไว้นั่นแหละฮะเพกนั้นก็ได้บาดเจ็บแต่ก็ยังดีที่สามารถจัดการมันได้ระหว่างนั้นมันก็ยังเหลือมดอีกตัวนึงแหละฮะขอโทษที่ให้รอแหละเสียงนั้นก็เป็นเสียงของฟาบาดนั่นเองแม่มายืนแอคท่าทำไมตอนจบวะแต่ก่อนที่จะต่อสู้เนี่ยก็ยังเป็นห่วงไอ้ตอแหลนี่อยู่แองเจลิก้าที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่สบอารมณ์ไปอย่างมากแถมก็ดูเหมือนว่าไอ้ลูกชนชั้นสูงพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นห่วงมารีกันมากอีกด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปจัดการกับไอ้พวกมดนั่นต่อหน้ามารีจงใจจะแอคนั่นแหละแต่ระหว่างนั้นฟาบาดก็ได้พลาดท่ามารีก็ได้มารักษาฟาบาดก็เพิ่งรู้หน่อยนะว่ามารีเนี่ยสามารถใช้ไว้รักษาได้มารีก็บอกให้ฟาบาดนั้นอุบเอาไว้และนางร้ายอย่างแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้มาผักมารีและก็ได้เป็นห่วงเป็นใยฟาบาดมากและมารีเนี่ยก็ทำเป็นสำอ่อยโดนผักแค่นิดเดียวเนี่ยก็เจ็บถึงกระดูกดำกันเลยทีเดียวฟาบาดที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจแองเจลิก้ามากพร้อมกับที่ได้พามารีเดินออกไปแองเจลิก้าก็หน้าหงอยเลยทีนี้พวกคนรอบข้างเนี่ยก็นินทาแองเจลิก้าใหญ่เลยระหว่างนั้นโอลิเวียที่เห็นเพกบาดเจ็บเธอก็ได้เข้ามารักษาให้ซึ่งโอลิเวียนั้นก็สามารถใช้เวทรักษาได้เหมือนกันเพกก็ขอบคุณโอลิเวียแหละนะแต่โอลิเวียก็บอกว่าเธอนั้นดีใจที่ทำประโยชน์เพื่อเพกได้เพกเนี่ยก็บอกว่าเอาแล้วไงกูไม่น่ามายุ่งกับเธอเลยแท้ๆเธอนั้นเป็นนางเอกแต่กูเป็นตัวประกอบนะเฟยแบบนี้เนื้อเรื่องในเกมก็ยุ่งเหยิงกันไปหมดแต่พอเพกคิดไปคิดมาเนี่ยจะว่าไปแล้วทำไมเนื้อเรื่องในตอนนี้มันถึงต่างจากเกมที่เขาเคยเล่นกันล่ะระหว่างนั้นมารีก็ได้หันหน้ามาสยะยิ้มจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ได้โยนกระเป๋าลงในกองไฟและภาพก็ได้ตัดมาอีกทีกับแองเจลิก้าที่ตอนนี้ก็ได้อยู่ในห้องเจ้าชายซึ่งเจ้าชายนั้นก็โกรธมากเรื่องที่กระเป๋าของมารีนั้นโดนเผาเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของแองเจลิก้านะพร้อมกับเขาที่ได้บอกให้แองเจลิก้านั้นห้ามมายุ่งกับมารีและพวกเขาและการบ้านของแองเจลิก้ากับเขานั้นมันก็เป็นเรื่องภายนอกเพราะฉะนั้นก็ห้ามเอามายุ่งย่ามในโรงเรียนแองเจลิก้าเธอก็เสียใจมากเลยครับและภาพก็ได้ตัดมาที่พวกพระเอกซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเพื่อนๆของพระเอกก็เสียใจหนักกันมากนะเพราะว่าผู้หญิงที่หน้าตาสวยและนิสัยดีเนี่ยก็ไปมั่นกันหมดแล้วที่เหลือก็มีแค่พวกนิสัยเหี้ยๆทั้งนั้นแบบนี้เนี่ยพวกเราคงจบสิ้นเป็นแน่ไม่ได้คู่มั่นแบบชัวร์ๆก่อนที่จะได้ถามพระเอกไปนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งไอ้พระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ต่างกันเลยเพราะว่าในงานเลี้ยงน้ำชาครั้งก่อนเนี่ยเขาก็เละไม่เป็นท่าก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันเรื่องมารีที่ตอนนี้ก็เข้ามาใกล้ชิดฟาบาดนะและเห็นว่าก็โดนแกล้งบ่อยๆด้วยพวกเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแองเจลิก้าและฟาบาดก็เข้าใจแบบนั้นด้วยก็เลยกดแองเจลิก้าเป็นฟืนเป็นไฟไอ้พระเอกมันก็ได้คิดนะว่าในเกมเนี่ยมีอีเวนท์ที่ฟาบาดนั้นโกรธแองเจลิก้าอยู่แต่ว่าก็ไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้นี่จากนั้นเพกก็ได้มาคุยกับโอลิเวียถึงเรื่องมารีน่ะนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่ามารีเป็นคนยังไงซึ่งโอลิเวียเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้เพราะว่าเธอเนี่ยเคยคุยกับมารีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่เธอจะได้สงสัยเพกไว้เพกก็ชอบคนแบบมารีสินะไอ้เพกเนี่ยมันก็บอกว่าไม่กูนี่แบบเกลียดคนแบบนั้นสุดๆไปเลยก่อนที่โอลิเวียจะได้เล่าเรื่องตอนนั้นในตอนที่เธอได้คุยกับมารีซึ่งตอนนั้นเนี่ยมารีก็นั่งอยู่ในสวนคนเดียวโอลิเวียที่เป็นห่วงเนี่ยก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คำตอบที่ได้กลับมานั้นมารีนั้นได้พูดใส่เธอไว้เธอนั้นเกลียดคนแบบโอลิเวียที่สุดพอเพกที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกคุ้นๆกับวิธีการพูดเหมือนว่าเขานั้นได้เคยฟังมาจากที่ไหนระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องสมุดไอ้เพกเนี่ยมันก็ไปดูนะก็ปรากฏว่ามารีเนี่ยกำลังจูบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่โอลิเวียเนี่ยก็เกือบจะหลุดพูดออกมาแล้วแต่ว่าเพกนั้นก็ปิดปากเอาไว้ได้ทันและภาพก็ได้ตัดมาตอนที่มารีนั้นกำลังเดินอยู่พร้อมกับที่เธอเนี่ยได้คิดในใจนะว่าในเกมจีบหนุ่มเนี่ยเธอสนุกเป็นบ้าเลยระหว่างนั้นมันก็ได้มีพวกองค์ชายมาถามเธอว่าอยากจะได้คนรับใช้หรือเปล่าและเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเองมารีเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธแล้วนะพร้อมกับนึกในใจว่าโชคดีชะมัดเลยที่มีทาสมนุษย์สุดหล่อมาครอบครองการที่ผู้หญิงพาชูรักไปไหนต่อไหนได้อย่างเปิดเผยน่ะโลกแบบนี้มันช่างสนุกจริงๆและภาพก็ได้ตัดมาที่แองเจลิก้าในตอนนี้ก็ได้มีพวกผู้หญิงมารายงานนะว่ามารีนะมันจะมีค่ารับใช้และถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะว่าฟาบานเนี่ยเป็นคนออกคำสั่งนะดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยปล่อยไปก่อนที่เธอนั้นจะได้ขออยู่ตัวคนเดียวสักพักพอผู้หญิงพวกนั้นออกไปเนี่ยเธอก็เริ่มพังข้าวของแล้วล่ะครับแองเจลิก้าเนี่ยก็เจ็บใจแบบสุดๆเพราะว่าเจ้าชายจูเลียสเนี่ยดันไปหลงเสน่ห์ผู้หญิงผ่านนั้นทั้งๆที่มีผู้หญิงแบบเธออยู่แล้วแท้ๆเธอนั้นทำทุกอย
กอย่างเพื่อจูเลียตและถูกเลี้ยงมาเพื่อจูเลียตแต่ว่าจูเลียตเนี่ยกลับไปเลือกผู้หญิงอย่างมาเรียนะเธอเนี่ยก็เจ็บใจแบบสุดๆตัดภาพมาอีกทีในตอนที่เจนายหรือว่าพี่สาวของเพกเนี่ยได้วิ่งตาตื่นมาหาพระเอกและเธอก็ได้ถามเรื่องมารีกับเพกนะว่าเพกนั้นรู้จักผู้หญิงที่ชื่อมารีหรือเปล่าเพกเนี่ยก็บอกว่ารู้จักและก็เห็นว่าสนิทกับฟาบาซะด้วยนี่และก็ได้พูดถึงเรื่องที่ฟาบานั้นโกรธแองเจลิก้าที่ไปการแกล้งมารีนะแต่ก็ดูว่าแองเจลิก้าเนี่ยไม่ได้ทำซะด้วยแต่น่าจะเป็นพวกติดตามของแองเจลิก้าซะมากกว่าและที่เธอมาเนี่ยก็เพราะว่ามาเตือนให้เพกนั้นไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องฟาบามารีหรือว่าแองเจลิก้าเพราะว่าฟาบานั้นเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์และในไม่ช้าก็เร็วเขานั้นก็ต้องขึ้นครองราชและจะหากโรงเรียนนี้ทำให้ท่านพึงพอใจโรงเรียนก็จะสุขสบายไปตลอดแน่แต่ในทางกลับกันจะหากฟาบาเกลียดโรงเรียนนี้ล่ะก็โรงเรียนนี้ได้สูญสลายไปเป็นแน่และก่อนที่จะกลับเนี่ยก็ได้ย้ำเตือนเพกอีกด้วยนะว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเด็ดขาดจากนั้นเพกก็ได้คุยกับหุ่นยนต์รับใช้ของเขาถึงเรื่องที่เขานั้นให้ไปสืบมาก็เป็นเรื่องแองเจลิก้าตระกูลเดยุกและก็เรื่องฟาบาไอหุ่นยนต์เนี่ยมันก็บอกว่ามันไปสืบมาเรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่บอกเพกนะและภาพก็ได้ตามมายังงานเลี้ยงซึ่งก็มีฟาบาจูเลียตที่ยืนคุยกับมารีอย่างสนิทสนมอยู่และในการสนทนานั้นก็มีแองเจลิก้านะครับที่ดูอยู่และภาพก็ได้ตามมาที่พวกเพกในตอนนี้พวกเขาก็จะพยายามหาคู่มั่นที่มาในงานเลี้ยงนี้แต่ว่าก็โดนปฏิเสธไม่เป็นท่าและก็ยังโดนอัดจนน่วมไปอีกระหว่างนั้นโอลิเวียก็ได้วิ่งหน้าตื่นมาหาพระเอกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องแล้วแองเจลิก้าเธอก็ได้มาบอกกับพวกเจ้าชายไว้เธอนั้นได้เห็นมารีจูงมือกับผู้ชายคนอื่นอย่างสนิทสนมแต่ว่าเรื่องนั้นพวกเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ให้เหตุผลไปว่ามารีนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักจะมีใครชอบก็ไม่แปลกและในท้ายที่สุดคนที่เธอรักที่สุดเนี่ยก็ควรจะเป็นผมซึ่งไอ้พวกชนชั้นสูงเนี่ยก็พากันแย่งมารีเลยครับไอ้พวกผู้หญิงในงานเนี่ยก็พากันอิจฉาแต่ว่าแองเจลิก้าได้กลับโมโหสุดขีดก่อนที่เธอเนี่ยจะได้ถอดถุงมือพร้อมกับโยนไปที่มารีนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นท้าดวลกับมารีนะซึ่งเพกก็อธิบายไว้การท้าดวลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอีเวนต์ในเกมและในการท้าดวลนั้นผู้ที่มีความชื่นชอบมากที่สุดก็จะสามารถมาเป็นตัวแทนได้ก่อนที่ฟาบาจูเลียตจะได้บอกให้มารีนั้นเก็บถุงมือนั้นขึ้นมาและเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนให้เองแองเจลิก้าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจเลยครับและก็ไม่ใช่แค่ฟาบานะครับไอ้พวกคุณนักชุดชั้นสูงอื่นๆเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยและก็จะเป็นตัวแทนให้กับมารีและถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้แองเจลิก้านั้นคงแย่แน่เพราะว่าคู่ต่อสู้ของอีฟายเนี่ยเป็นถึงฟาบานนะนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครนั้นกล้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้และก็แปลว่าเธอนั้นจะไม่มีตัวแทนในการต่อสู้ซึ่งเพกก็ได้บอกเรื่องราวของแองเจลิก้าในเกมถึงแม้ว่าในฉากนี้จะไม่มีใครเข้าร่วมการต่อสู้แองเจลิก้าก็จะไปบังคับคนในโรงเรียนให้เป็นตัวแทนและในท้ายที่สุดเนี่ยก็แพ้นางเอกอยู่ดีและเธอก็ได้ไปแต่งกับเดยุกตระกูลบ้านนอกแถมไอ้มอนี่เนี่ยก็ยังนิสัยแย่สุดๆไปเลยและแองเจลิก้านั้นก็ได้ใช้ชีวิตยังตกต่ำลงไปเรื่อยๆไอ้เพกมันก็ยืนคิดอยู่สักพักเลยครับระหว่างนั้นไอ้พวกของเจ้าชายเนี่ยมันก็บอกนะว่าแองเจลิก้าเนี่ยเธอคงเตรียมใจแล้วสินะจะหากไม่มีใครมาเป็นตัวแทนในการต่อสู้เธอนั้นก็จะต้องสู้เองในระหว่างนั้นเพกก็ได้คิดเลยครับเขาเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตตัวประกอบอยู่หรอกนะแล้วก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวพันกับพวกตัวเอกในเกมก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจเดินออกไปไอ้พวกเพื่อนเนี่ยก็งงนะว่าเพกเนี่ยมันจะไปต่อสู้จริงเหรอเพกเนี่ยก็ได้หันกลับมาแล้วก็บอกไว้กูหมั่นไส้พวกแม่งว่ะก่อนที่เขาจะได้ประกาศขึ้นว่าเขานั้นจะเป็นตัวแทนให้กับแองเจลิก้าเองและก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกเจ้าชายเนี่ยจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเพกซะด้วยก่อนที่เพกจะได้บอกให้แองเจลิก้านั้นตอบรับคำทายแองเจลิก้าเนี่ยก็ตอบรับคำทายฝ่ายนั้นเนี่ยมีพวกเจ้าชาย5คนและฝั่งแองเจลิก้ามีแค่เขาคนเดียวลีออนโฟลจากตระกูลบันฟลัสและก่อนที่จะถึงการประลองเนี่ยก็ต้องมาตกลงวิธีการดวลและสิ่งที่จะต้องเดิมพันซะก่อนระหว่างนั้นเพกก็ได้จ้องไปที่มารีพร้อมกับที่ได้นิ่งแต่ใจไว้ก่อนหน้านี้เขาได้ให้ลูกชิออนไปตรวจสอบประวัติของมารีมาแล้วและก็ปรากฏว่ามารีนั้นเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเป็นคนที่กลับชาติมาเกิดในเกมจีบหนุ่มนี้แบบเขาก่อนที่เขาจะได้บอกให้แองเจลิก้านั้นเรียกร้องมาได้เลยว่าเธอนั้นต้องการอะไรเมื่อฉะนั้นแองเจลิก้านี่ก็บอกว่าให้มารีกับฟาบาทนั้นเลิกยุ่งกันและทางฝั่งมารีนั้นก็ก๊อปบทพูดของนางเอกในเกมนั้นมาแบบทางดุ้นเลยนะและก็ได้ข้อสรุปมาไว้ถ้าหากฝ่ายแองเจลิก้าชนะฟาบาทกับมารีนั้นต้องแยกจากกันและถ้าหากฝั่งพวกฟาบาทชนะแองเจลิก้าก็จะไม่มายุ่งกับฟาบาทเป็นครั้งที่2และวิธีการดวลนั้นก็จะเป็นสนามประลองและก็ให้ใส่ชุดกอมาดวลกันหรือว่ากันดั้มนั่นเองนะฮะไอ้พวกเจ้าชายเนี่ยมันก็ไม่ปฏิเสธอ่ะนะและก็ยังดูถูกเพกไปอีกแต่เพกเนี่ยก็พูดใส่หน้ามันไปไว้นี่มึงจะดวลกันหรือว่ามาเถียงกันเพื่อเอาชนะกันแน่แบบนี้เนี่ยมันจะเก่งแต่ปากเอานะก่อนที่พี่หัวเขียวจะได้พูดขึ้นมาไว้พวกเรานั้นรับคำท้าดวลและจะเป็นการดวล5ต่อ5แต่เพกเนี่ยมันก็บอกไว้ไม่ต้องล็อกเดี๋ยวทางนี้มีแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วเอาเป็น1ต่อ5เป็นไงล่ะพี่หัวเขียวก็ได้ถามเพกอ่ะนะว่าเพกเนี่ยคิดดีแล้วใช่ไหมเพราะว่าการประลองนี้เนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้เพกเนี่ยก็ปากแซบกลับไปพร้อมกับที่บอกให้เจ้าชายจูเลียตเนี่ยอำลาผู้หญิงที่รักไว้ล่วงหน้าได้เลยและภาพก็ได้ตามมาที่มารีที่อยู่ในห้องเธอเนี่ยก็เจ็บใจแบบสุดๆเลยครับทำไมไอ้ตัวประกอบนั้นถึงได้โผล่พรวดเข้ามาได้แบบนี้ก็ทำแผนของฉันผิดเพี้ยนไปหมดสิแต่ยังไงก็เถอะนะก็เป็น5ต่อ1ดิยังไงซะไอ้พวกเจ้าชายก็คงไม่แพ้ไอ้ตัวประกอบนั่นหรอกระหว่างนั้นข้ารับใช้ก็
ได้เอาอาหารมาให้และหลังจากที่เพกได้ท้าดวลกับพวกฝาบาทเนี่ยพระเอกก็โดนคนทั้งโรงเรียนเกลียดเลยครับแต่ว่าเพกเนี่ยก็ไม่ใส่ใจก่อนที่หุ่นยนต์ลูกชิออนจะได้เอาผลเดิมพันมาให้กับพระเอกซึ่งไอคนในโรงเรียนเนี่ยมันก็เดิมพันข้างฝาบาทหมดเลยนะก่อนที่จะได้ไปคุยกับแองเจลิก้าแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้บอกให้เพกเนี่ยถอนตัวเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะให้เพกเป็นอันตรายและหลังจากที่เพกได้รับคำท้าเนี่ยห้องของเพกก็โดนลื้อไปหมดอีกด้วยและถ้าหากเพกถอนตัวออกไปเนี่ยเพกจะปลอดภัยส่วนโทษของเธอเนี่ยยังมากก็แค่โดนกักบริเวณเท่านั้นและในตอนนี้เธอนั้นก็ไม่มีอำนาจแล้วเพกเนี่ยก็ได้บอกนะนี่คุณคิดว่าที่ผมเข้าร่วมการต่อสู้นี้เป็นเพราะว่าผมอยากจะเข้าตระกูลเดยุคของคุณเหรอครับแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกนะว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะยังไงล่ะเพกได้ก็บอกว่ากูก็แค่เบื่อกับการหาคู่แต่งงานแล้วแค่อยากจะไปซัดหน้าไอ้พวกที่มันไส้แล้วก็ออกจากโรงเรียนไปก่อนที่เขาจะบอกอีกนะว่าถ้าหากไม่มีโอกาสชนะเนี่ยเขาจะเสนอตัวไปงั้นเหรอพออย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าจะพวก5คนนั้นจะแข็งแกร่งก็เถอะนะแต่ก็เก่งแค่ในโรงเรียนใช่ไหมล่ะและภาพก็ได้ตัดมาที่งานประลองซึ่งเพกเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวอยู่ระหว่างนั้นโอลิเวียก็ได้เข้ามาให้กำลังใจก่อนที่งานประลองนั้นจะได้เริ่มขึ้นซึ่งฝั่งพวกเจ้าชายคนเชียร์ก็เยอะมากแต่เพกเนี่ยมันก็ทำท่ากวนตีนด้วยนะพร้อมกับที่ไม่แข่งแต่คือเราไปเห็นว่าพวกเพื่อนๆของเพกเนี่ยก็วางเดิมพันไว้ที่ข้างพระเอกพวกนั้นเชื่อในตัวเราสินะแองเจลิก้าเนี่ยก็กังวลเลยครับเพราะว่าฝั่งนั้นมีชุดเกราะมาครบชุดเกราะในนาทีนี้เนี่ยก็หมายถึงกันดั้มนั่นแหละฮะแต่ทางฝั่งเพกเนี่ยเธอกลับไม่เห็นกันดั้มของเพกเลยเพกเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มาถึงแล้วแหละจากนั้นมันก็ได้มีหุ่นยนต์นะครับลอยลงมาแต่ว่าไอ้พวกคนดูกับไปพวกฝาบาทเนี่ยมันก็หัวเราะนะเพราะว่ากันดั้มของเพกเนี่ยแม่งไม่เท่เอาซะเลยจบตอนที่3ตอนที่4พอไอ้พวกคนดูและพวกเจ้าชายเห็นชุดเกราะของเพกเนี่ยมันก็หัวเราะกันแหละฮะเพราะว่าชุดเกราะของเพกนั้นล้าสมัยไปแล้วปัจจุบันชุดเกราะนั้นจะเน้นไปที่ความว่องไวและชุดเกราะที่หนาทึบตุ้ยนุ้ยแบบนี้เนี่ยมันก็ล้าสมัยไปแล้วแต่แองเจลิก้าก็ได้คิดในใจนะว่าไอ้พวกคนดูพวกนั้นมันคงไม่รู้กันเป็นแน่เพราะว่าชุดของเพกเนี่ยเป็นชุดเกราะโบราณนะฮะซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือสร้างขึ้นมาซ้ำได้และความโหดนั้นก็ต้องดูอีกทีแหละนะโอลิเวียก็บอกว่าชุดเกราะตุ้ยนุ้ยแบบนี้น่ารักจังแต่แองเจลิก้าเนี่ยก็บอกนะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันล้าสมัยจริงก่อนที่เพกจะได้ขึ้นไปด้านบนและหุ่นยนต์ลุคชิออนนั้นก็ได้สั่งเดินเครื่องแอโรแกนทำการเดินเครื่องเพกนี่ก็ถามมันนะว่าแอโรแกนเนี่ยมันคืออะไรหุ่นยนต์ลุคชิออนเนี่ยก็บอกว่าจะหาข้อมูลให้ในภายหลังแค่เขาคิดว่ามันเหมาะกับมาสเตอร์ดีนะเพกนี่ก็แบบว่าแหมหุ่นยนต์เนี่ยมันช่างใส่ใจเขาซะเหลือเกินจากนั้นพี่หัวม่วงเนี่ยก็บอกนะว่ากล้ามาเผชิญหน้าแบบนี้โดยที่ไม่หนีผมนี่ชมเชยจริงๆเลยนะครับแต่มันก็ดูถูกเพกไปอีกนะว่าหุ่นกระป๋องเก่าๆแบบนั้นเนี่ยจะเอาอะไรมาชนะหุ่นของเขาได้แล้วก็ได้ขิงหุ่นยนต์ตัวเองไปทั้งหอกนี่แล้วก็เกราะนี่ดูซะสิเพกเนี่ยก็ได้คิดในใจไว้ไอ้หมอนี่เป็นคนขี้อวดที่สุดในกลุ่มและก็ยังเป็นหุ่นยนต์ที่น่ารำคาญที่สุดด้วยตอนเล่นเกมและหุ่นยนต์ลุคชิออนนั้นก็บอกเพกไว้ดูเหมือนว่ากระเป๋าซ่าของหุ่นยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นโดรนจะเปิดใช้หรือไม่ครับแต่เพกนั้นก็บอกว่าไม่จำเป็นและเขานั้นก็ได้ขอดาบออกมาแต่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นพลั่วนะฮะไอ้เพกเนี่ยมันก็งงเลยสิฮะหุ่นยนต์ลุคชิออนนี่ก็บอกว่าก็ก่อนหน้านี้นายท่านทดลองขับก็เอาไปขุดดินนี่ครับเพกเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้เอาพลั่วมาตั้งท่าแหละฮะไอ้คนดูที่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ขำกันใหญ่เลยสมแล้วล่ะที่เป็นขุนนางบ้านนอกพี่หัวมองก็ตะโกนด่าเพกไปเลยว่านี่แกจะดูถูกฉันเกินไปแล้วก่อนที่การประลองนั้นจะได้เริ่มขึ้นพี่หัวมองก็ได้ปล่อยหอกจากด้านหลังเนี่ยบินไปใส่เพกพร้อมกับตัวเขาที่พุ่งหวังจะไปแทงแต่ว่าเพกมันก็หลบได้ทั้งหมดเลยนะและก็ได้เอาพลั่วตอกไปทีนึงถึงกับล้มนั่นแหละหุ่นยนต์ของพี่หัวมองเนี่ยก็เดี้ยงไปซะแล้วไอ้คนดูกับไอ้พวกเจ้าชายได้ก็หัวเราะไม่ออกกันเลยสิทีนี้เพกมันก็บอกนะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็แค่ฉลาบไปเองนะทำไมถึงเดี้ยงไปซะแล้วล่ะลูกชิออนก็บอกว่าถ้าใช้พลังของพวกแทงไปเต็มๆนั่นก็คงตายอย่างแน่นอนเพกเนี่ยก็ได้ถามลูกชิออนไปนะว่านี่แกแค้นส่วนตัวกับเจ้าหมอนั่นใช่หรือเปล่าเนี่ยที่เจ้านั่นมันมาดูถูกว่าหุ่นยนต์เก่าๆเนี่ยก่อนที่กรรมการจะได้ไปเช็คพี่หัวม่วงแต่นั่นแหละฮะก็เดี้ยงไปแล้วสู้ไม่ได้และการชนะในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นฝ่าเพกที่ชนะไปไอ้คนดูเนี่ยมันก็เงียบกริบเลยนะแต่ว่าก็ยังมีอาจารย์ที่สอนวิชาน้ำชานั้นมาตบมือให้เพกเพียงคนเดียวเพกเนี่ยก็ดีใจนะที่อาจารย์ของเขาได้มาชมด้วยตอนนี้เนี่ยไอ้พวกคนดูมันก็จิตใจมันสงบแล้วล่ะฮะที่เห็นเพกมันเก่งซะขนาดนั้นและก็รวมไปถึงอีมารีนี่ด้วยนะและแองเจลิก้าก็ยังสงสัยอยู่ว่าการโจมตีและการหลบหลีกของเพกเมื่อกี้มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้เลยที่หุ่นยนต์หนักๆจะหลบหลีกได้ไวขนาดนั้นแต่เกราะของพี่หัวมองที่ถูกสร้างมาเป็นพิเศษนั้นกลับแพ้ได้อย่างง่ายดายและตอนนี้ไอ้พวกคนดูมันก็ปลอบใจตัวเองแล้วล่ะฮะคนต่อไปเนี่ยก็คงชนะได้แน่นอนเพราะว่าพวกแม่งเนี่ยพนันข้างฝาบาทกันหมดเลยก็เอาทรัพย์สมบัติของตระกูลมาพนันและถ้าแพ้ไปนี่ก็ต้องหมดตัวอย่างแน่นอนแองเจลิก้าก็สงสัยเลยครับว่าทางที่เพกนั้นมีความสามารถตั้งขนาดนี้แล้วแท้ๆทำไมนั้นถึงยังมาเข้าข้างเธอทางที่รู้ว่าถ้าเป็นปริปักกับฝาบาทแล้วจะไม่มีอนาคตนะตอนนี้ไอ้เจ้าชายมันก็กังวลแล้วล่ะฮะมันฟลัชสินะที่มั่นใจได้ขนาดนั้นก็เพราะว่ามีชุดเกราะโหดๆแบบนี้นี่เองพี่หัวเขียวก็บอกว่านั่นคงจะเป็นล็อตไอเทมแต่ก็คงไม่น่าจะมีหุ่นยนต์ที่โหดขนาดนี้หลงเหลืออยู่แล้วนี่ไหนแต่พี่หัวแดงก็บอกว่าจะเป็นยังไงก็ช่างเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนตบมันให้ล่วงเองก่อนที่จะได้นำหุ่นยนต์ออกมาต่อสู้กับเพกลูกชิออนก็บอกว่าเจ้าหมอนี่น่าจะต่อสู้เป็นเพกก็บอกว่าใช่ในเกมเนี่ยมันต่อสู้โหดมากเลยล่ะก่อนที่ไอ้หัวแดงเนี่ยมันจะขิงเพกไปนะแต่เพกก็บอกว่าถ้ามึงจะขิงขนาดนี้เนี่ยต้องวาทีกับกูเลยไหมอีกเดียวเนี่ยกูจะเชิญมึงไปงานเลี้ยงน้ำชาพี่หัวแดงก็โกรธแล้วฮะที่โดนหักหน้ามากขนาดนี้เดี๋ยวกูจะขยี้มึงเองก่อนที่จะได้พุ่งเข้าไปฟันเพกแต่ว่าเพกก็ใช้พวกนะครับในการกันจากนั้นก็โดนเพกเอาพวกตบ
รวยๆนั่นแหละฮะอีกเดี๋ยวก็นอนลงไปกองกับพื้นแล้วแล้วมันเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาอีกแต่เพกเนี่ยก็ไปหักแขนหักขาหุ่นยนต์มันจนมันเนี่ยได้เอาตัวเปล่าของมันแล้วฮะออกมาแล้วก็จะใช้ไม้งงๆนี่นะฮะในการต่อสู้กับหุ่นยนต์กับเพกบ้าไปแล้วมันก็ได้บ่นแล้วฮะว่าตัวเนี่ยไม่มีทางแพ้มึงหรอกเฟยจึงจะสู้ตัวเปล่าก็เถอะนะและเขาจะสู้จนตัวตายแต่เพกก็บอกว่ากูไม่เหมือนมึงเว้ยแต่ว่าพี่หัวแดงนั้นก็จะต่อสู้กับเพกให้ได้แต่เพกเนี่ยก็ยืนให้มันฟาดอ่ะนะอนาถแบบสุดๆเลยคนดูตอนนี้ก็ยิ่งกังวลขึ้นไปอีกบอกเลยว่าอิมารีองค์อีเป็นจะแตกแล้วและการต่อสู้รอบที่3ก็ได้เริ่มขึ้นก็เป็นพี่หัวฟ้าคนนี้นะฮะเพกก็บอกว่าเจ้านี่แหละเก่งช่าย่อยเลยเป็นนักดาบที่อายุน้อยที่สุดแถมก็ยังเป็นตัวน่ารำคาญที่สุดอีกเพกก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้เขาจะต่อสู้แบบเอาจริงให้ก็แล้วกันนะจากนั้นพี่หัวฟ้าก็ได้พุ่งเข้าหาเพกแต่ว่าเพกก็ได้พุ่งถอยหลังออกไปและเขาก็ได้ปล่อยโดนออกมาโจมตีไอหัวฟ้าเนี่ยมันก็บอกแล้วฮะว่าไอเพกเนี่ยมันขี้โกงใช่มั้ยแน่จริงก็มาต่อสู้แบบตัวสิไฟแต่เพกก็บอกนะว่าในการต่อสู้นี้ไม่มีกฎว่าห้ามโจมตีด้วยการยิงนี่หว่าก่อนที่เพกจะได้ดูถูกไปไว้นายนี่มันอ่อนแอชะมัดเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออมมือให้ก็แล้วกันนะและเดี๋ยวจะแสดงไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัศวินให้เป็นบุญตาก็แล้วกันก่อนที่พี่หัวฟ้านั้นจะได้พุ่งเข้ามาฟันเพกแต่ว่าเพกก็จับดาบนั้นหักซะงั้นนั่นแหละก็หมดท่าไปทำไมฉันถึงแพ้กันนะทั้งช้างฉันเป็นคนที่พยายามมากกว่าใครแล้วแท้ๆเพกก็มาบอกไว้ถ้าจะอวดตัวเองเนี่ยก็ลองไปอวดกับมารีดูสิบางทีเธอคนนั้นอาจจะเห็นใจก็ได้นะนั่นแหละพี่หัวฟ้าเนี่ยก็ถึงกับสตันไปเลยหุ่นยนต์ลูชิออนเนี่ยก็บอกว่าเพกเนี่ยโคตรสว่างเลยว่ะเพกเนี่ยก็จะไปฟังซะที่ไหนล่ะระหว่างนั้นคนดูเนี่ยก็เริ่มกังวลใจขึ้นไปอีกพี่หัวเขียวเนี่ยก็บอกนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเขาจะต้องปกป้องฝาบาทให้ได้และไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเขานั้นจะต้องชนะและการพักเบรกนั้นก็ได้มาถึงเพกก็ได้เอาโอลิเวียที่เฝ้าอยู่โดยที่มีเจน่านะฮะแอบดูอยู่ระหว่างนั้นมันก็ได้มีใครมากระซิบบอกเจน่าก่อนที่เจน่าจะได้เดินไปบอกกับโอลิเวียว่าเพกนั้นดูสีหน้าไม่ค่อยดีเธอนั้นเป็นห่วงช่วยไปดูให้จะได้ไหมโอลิเวียกับแองเจลิก้าเนี่ยก็วิ่งหน้าตั้งมาหาเพกแล้วก็บอกว่าแองเจลิก้าเนี่ยบอกว่าเพกนั้นทำสีหน้าไม่ดีพวกเธอนั้นก็เลยเป็นห่วงเพกก็สงสัยว่าเจน่าเนี่ยนะจะมาเป็นห่วงเขาได้ยังไงเพกก็บอกว่าที่เขาทำสีหน้าไม่ดีเนี่ยก็เพราะว่าเขาปวดเยี่ยวนั่นเองก่อนจะถึงพักเบรกได้ก็เกือบราดแน่และเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนายสบายปลือสบายปลือก่อนที่เพกจะได้เดินจากไปและหุ่นยนต์ลูชิออนเนี่ยก็ได้มาบอกว่าหุ่นยนต์ของเพกนั้นโดนติดตั้งระเบิดและคนที่ติดตั้งนั้นก็เป็นพี่ของเพกหรือว่าเจน่านั่นเองแหละฮะและคนสั่งนั้นก็เป็นคนต่อสู้รอบถัดไปหรือว่าไอหัวเขียวนั่นเองเพกก็กล่าวไว้แล้วน่าจะเป็นแบบนี้คงจะเป็นเพราะเขาที่ไปหาเรื่องฝ่าบาทเลยทำให้ตระกูลนั้นต้องอับอายลูชิออนก็บอกอีกว่าไอระเบิดนั้นมันเป็นระเบิดพิเศษที่ทำปฏิกิริยากับพลังเวทและตำแหน่งของระเบิดนั้นก็อยู่ที่กลางลำตัวของหุ่นยนต์และจะหากระเบิดนั้นระเบิดในหุ่นยนต์ทั่วไปแล้วก็ทั้งหุ่นยนต์ทั้งคนขับนั้นก็คงไม่รอดแต่เพกก็บอกกันนะว่าก็นะแค่สำหรับหุ่นยนต์ทั่วไปใช่ไหมล่ะก่อนที่จะได้เดินมาเจอพี่หัวเขียวเพกก็ได้นึกในใจอนะว่าคนที่ปกติดูท่าทางจะดีนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่การประลองนั้นจะได้เริ่มขึ้นพี่หัวเขียวก็ได้โยนระเบิดควันใส่เพกก่อนเลยเพกก็บอกว่าคงจะไม่สนใจวิธีการแล้วสินะพอหมอกควันจางไปเนี่ยเพกนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยบ้านะทั้งที่กระสุนเจาะเกาะนั้นมันเจาะเกาะได้อย่างง่ายดายแท้ๆแต่ก็นะอย่าว่ากันเลยล่ะก่อนที่เขาจะได้จุดระเบิดแต่ว่าเพกนั้นก็เตรียมตัวไว้แล้วหลังจากนั้นระเบิดก็ได้ระเบิดขึ้นเพกนั้นก็ได้หายวับไปกับตายแต่ก็เพกก็ไปอยู่ด้านบนหัวนะจากนั้นก็ได้ทำลายปืนของมันไปแม้การโจมตีเมื่อกี้เนี่ยหนักใช่ย่อยเลยนะพี่หัวเขียวที่ก็ตกใจเลยครับนี่แกทนแรงระเบิดนั้นได้ยังไงกันก่อนที่มันจะได้บอกเพกไปอีกว่าถ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อฟาบาทแกก็น่าจะรู้แล้วนี่ชีวิตการเป็นขุนนางของแกก็น่าจะจบสิ้นแน่แต่เพกก็บอกว่ากูเนี่ยต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเฟยแต่มันก็ขู่ไปอีกว่าถ้าแกยังทำแบบนี้อีกครอบครัวของแกก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะเฟยเพกก็ได้ตอบกลับมันไปว่านี่ขู่กันอย่างนั้นเหรอเนี่ยให้ฟาบาทกับผู้หญิงของแกมาได้ยินคำนี้ดูสินะเดี๋ยวจะโดนรังเกียจเอาหรือเปล่าแต่พี่หัวเขียวนี่ก็บอกว่ามึงไม่มีหลักฐานเฟยก่อนที่ลูชิออนจะได้เปิดไฟล์บันทึกเสียงของมันก่อนนะเป็นหุ่นยนต์เก่าเกือกที่สามารถบันทึกเสียงได้จะเป็นยังไงกันนะถ้าหากทุกคนรู้ว่าคุณนางที่สู้ไม่ได้แล้วก็เอาครอบครัวคนอื่นมาข่มขู่และก็ยังใช้เล่ห์เหลี่ยมยังระเบิดนี่อีกไม่ใช่ฝั่งนั้นหรอที่ฐานะคุณนางจะจบสิ้นน่ะพี่หัวเขียวนี่มันก็โกรธมากเลยครับแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพกแต่ก็โดนเพกใช้พวดตบลงไปทีเดียวกระแทกกับพื้นจนหมอบไปอิมารีเนี่ยมันก็ของขึ้นแล้วล่ะครับทั้ง4คนแพ้หมดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยพวกคนดูทั้งเจน่าก็ตั้งบนเพกเลยครับก่อนที่ฝาบาทนั้นจะได้มาพูดกับมารีไว้อย่าไปกังวลเลยนะมารีเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการให้เองไม่ต้องห่วงหรอกนั่นแหละฮะอิมารีมันก็ยังแซงทำเป็นคนดีไปแต่ก็คิดในใจไว้ไม่กังวลก็บ้าแล้วทั้ง4คนนั้นก็ต่างพูดกันแบบนี้ก็แพ้กันหมดเลยและบทนางเอกแอปเปิลแอปเปิลแบบนี้มันก็ทำยากโคตรและจะมาจบเฮแบบนี้เนี่ยไหนแต่ก่อนนะจะไปแพ้ให้ตัวประกอบนั้นได้ยังไงจากนั้นฝาบาทนั้นก็ได้เอาหุ่นยนต์ออกมาเผชิญหน้ากับเพกและก่อนที่จะต่อสู้กันเนี่ยเพกก็ได้ขอถามคำถามหนึ่งไอ้เจ้าชายนะมันก็บอกนะว่าถ้าเป็นคำถามที่เขาตอบได้เขาก็จะตอบเพกก็ถามว่าฝาบาทนั้นคิดยังไงกับโอลิเวียที่เป็นนักเรียนพิเศษฝาบาทเนี่ยก็บอกว่าเขานั้นไม่ค่อยรู้จักและก็ไม่ค่อยสนใจ
อย่างนั้นหรอกเหรอและกรรมการก็บอกให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มต่อสู้ได้คนดูเนี่ยก็ต่างเชียร์ฝ่ายฟาบาทแล้วฮะเพราะว่าพนันข้างฟาบาทจนหมดตัวไปแต่ก่อนที่การต่อสู้นั้นจะได้เริ่มขึ้นจริงๆเนี่ยตอนที่4นั้นก็ได้จบลงไปซะก่อนตอนที่5ในตอนนี้คนดูก็คาดหวังกับเจ้าชายนี่มากเลยครับแล้วก็พยายามเชียร์ให้เขานั้นเป็นฝ่ายชนะแต่เพลงนี้ก็แบบว่าฝั่งไอ้พวกเจ้าชายมันก็ยับเยินขนาดนี้แล้วพวกมึงยังจะคาดหวังกันอีกเหรอเนี่ยจากนั้นเพลงก็ได้พุ่งเข้าไปฟันแต่ฟาบาทนั้นก็ได้กันได้แล้วก็ได้สวนกลับเพลงไปแต่นั่นเลยครับก็ทำอะไรเพลงไม่ได้โหดูเหมือนว่าฟาบาทเนี่ยจะต่างกับไอ้พวกสี่หนอเมื่อกี้นะเนี่ยฉันน่ะจะแพ้ไม่ได้ฉันจะสู้เพื่อมาลีลูชิออนก็บอกเลยว่าเจ้านี่นะศิลปะการต่อสู้ยอดเยี่ยมเลยล่ะก่อนที่เพลงเนี่ยจะได้ใส่ไฟฟาบาทไปอีกถ้าหากแพ้เนี่ยก็คงไม่ได้ยุ่งกับมาลีแล้วสินะแต่ต่างจากเจ้าสี่คนนั้นที่ไม่ได้อยู่ในการพนันฟาบาทก็ด่าเพลงแล้วล่ะครับพูดเรื่องอะไรไร้สาระอย่างนายน่ะจะไปเข้าใจอะไรพวกเราเพลงก็ได้ถามไปนะว่าความรู้สึกที่รักใครจริงๆน่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ฟาบาทเนี่ยก็ตอบกับเพลงไปเลยว่านั่นน่ะสินะพองั้นก็เลยเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นยังไงล่ะถ้าหากรักกันจริงๆก็แค่ถอนตัวไปก็จบแล้วเพลงก็ถามไปอีกว่านั่นพูดถึงแองเจลิก้าใช่หรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยคิดว่าแองเจลิก้ารักฟาบาทจากใจจริงนะแต่ว่าฟาบาทเนี่ยก็ตอบไปว่าไม่ยายนั่นน่ะไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยและยายนั่นก็เหมือนกับพวกผู้หญิงในวังทั่วไปไม่ว่าใครก็ต่างมองมาที่ตัวตนของผมก็หมายถึงฐานะนั่นแหละนะและเขาเนี่ยก็ไม่อยากเกิดมาในราชวงศ์สักหน่อยแต่ว่ามีแค่มารีเท่านั้นที่เข้าใจความรู้สึกของผมมีแค่มารีเท่านั้นก่อนที่จะพุ่งเข้าไปฟันเพลงต่อแต่เพลงนั่นก็บอกไว้พอเป็นงั้นก็เลยโดนผู้หญิงแบบที่ไม่มีในวังหลอกเอาง่ายๆสินะโคตรน่าสมเพชเลยว่ะตอนนี้เนี่ยฟาบาทก็ยั่วเลยสิฮะเขาก็บอกว่าเพลงเนี่ยอวดดีมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะที่อวดดีได้เนี่ยก็เพราะว่ามีชุดเกราะที่แข็งแกร่งเท่านั้นแหละและแกก็คงรู้สึกดีมากสินะที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นอ่ะเพลงก็ตอบไปว่ากูเนี่ยโคตรรู้สึกดีเลยว่ะและถึงแม้ว่าเขาจะอวดดีแต่พวกเจ้าชายก็ไม่ชนะเขาเลยนี่และการแพ้ให้คู่ต่อสู้ที่เคยมองว่าอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันเป็นยังไงหรอครับและการที่แกบอกว่าไม่อยากจะเกิดในราชวงศ์แล้วนายเคยเกือบโดนขายให้ยายโรคจิตแกแล้วเกือบโดนฆ่ามั้ยล่ะเราเคยโดนทำงานเลี้ยงน้ำชาเละไม่เป็นท่าหรือเปล่าและเคยก้มหัวกับผู้หญิงแปลกๆมั้ยและนายเคยเข้าใจความรู้สึกของพวกเราที่แค่ไปชวนคุยก็โดนโยนออกมาข้างนอกหรือเปล่าไอ้พวกคนดูนี่ก็แบบกุ้มขมำเลยนะพอแม่งพวกกูก็โดนมาแบบนั้นก่อนที่เพ็กจะได้ทุบไอ้เจ้าชายไปแต่ว่าไอ้เจ้าชายมันก็ไม่ยอมแพ้แล้วนะแล้วก็บอกไว้การต่อสู้นี้เราจะสู้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตายถ้าหากเสียมารีไปแล้วก็ฉันน่ะยอมตายซะดีกว่าแองเจลิก้าพอได้ฟังแบบนั้นก็น้ำตาไหลเลยสิฮะฟาบาทคงรักใจนั่นจริงๆสินะก่อนที่โอลิเวียจะได้ลุกขึ้นมาไหว้แบบนั้นน่ะมันผิดแล้วคุณแองเจลิก้าก็รักฟาบาทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าเธอจะเศร้าจะทุกข์จะโศกแค่ไหนเธอก็เฝ้ามองการต่อสู้นี้โดยไม่ละสายตาจากฟาบาทเลยพอเป็นห่วงฟาบาทยังไงล่ะเพคะและแบบนี้ยังจะเรียกว่าแองเจลิก้าไม่รักคุณอย่างนั้นหรอมารีเนี่ยก็โกรธเพคแบบสุดๆไปเลยเป็นแค่ไอตัวประกอบแท้ๆฟาบาทก็ได้บอกแองเจลิก้าไปไว้ผู้หญิงที่เอาแต่มองเขาในฐานะฟาบาทน่ะมันไม่ใช่ความรักหรอกนะและตอนนี้เขาก็เจอผู้หญิงที่มองเห็นตัวจริงๆของเขาแล้วและความรักของเธอในแองเจลิก้ามันไม่ใช่แต่มันเป็นการยัดเยียดถ้าเข้าใจแล้วก็อย่ามาใกล้ฉันอีกเป็นครั้งที่2ล่ะก่อนที่เขาจะได้บอกให้เพคนั้นมาต่อการดวลกันเถอะเพราะว่าการดวลนี้จะไม่จบจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตายเพคก็บอกว่าเขาเนี่ยนับถือความใจกล้าบ้าบิ่นของฟาบาทเลยนะแต่ว่าการที่จะฆ่าฟาบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ซะด้วยสินั่นสินะเพราะเป็นเจ้าชายก็เลยชนะได้สินะผิดกับตอนที่นายบอกว่าไม่อยากจะเกิดเป็นเจ้าชายแต่ว่าความใจกล้านั่นที่เอาฐานะเจ้าชายมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นน่ะมันควรค่าแก่การชมเชยเลยล่ะเอาสิลองพูดออกมาสิว่าให้ฉันยอมแพ้ไปซะแล้วคำสั่งมาว่าฉันน่ะไม่อยากจะพากจากมารีจังสุดที่หลายนายน่ะจงยอมแพ้ไปซะพูดมาสิแบบนั้นน่ะแต่ว่าไอ้ฟาบาทเนี่ยมันก็ปฏิเสธอ่ะนะคนดูเนี่ยก็ด่าเพคกันทั้งนั้นเลยลูคชิออนเนี่ยก็บอกว่าเพคนั้นสุดยอดไปเลยเพคก็บอกว่าไอ้เจ้าชายเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศจะยอมให้เขาเนี่ยโดนใจมารีนั้นหลอกลวงไปไม่ได้เฮ้นี่นายท่านรับบทเป็นตัวร้ายงั้นเหรอน่าสนุกจังเลยแฮะฟาบาทเนี่ยก็โกรธแบบสุดขีดแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาฟันเพกแต่ว่าเพกเนี่ยก็ปลดดาบออกจากมือแบบง่ายดายนี่เรามาคุยกันแบบจริงจังสักหน่อยจะได้ไหมถ้าแองเจลิก้าทำให้ตระกูลเรสเกรฟกลายเป็นศัตรูละก็สถานะของนายก็คงสั่นคลอนเป็นแน่และหลังจากนั้นก็โดนเพิกถอนสิทธิ์ในการสืบทอดบัลลังก์ถึงจะเป็นแบบนั้นนายยังจะเลือกมาลีอย่างนั้นหรอถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็กลับไปหาแองเจลิก้าซะแต่ฟาบาทเนี่ยมันก็บอกว่าไม่จำเป็นทั้งตำแหน่งทั้งเกียรติยศขอเพียงแค่เขาได้อยู่กับมาลีก็พอแล้วเพกพอได้ฟังอย่างนั้นก็ได้บอกให้ลูกชิออนเนี่ยเตรียมพลังทำลายชุดเกราะของฟาบาทได้เลยและไม่ต้องทำให้คนขับบาดเจ็บละลูกชิออนนั้นก็รับประกันว่าคนขับนั้นไม่บาดเจ็บอย่างแน่นอนก่อนที่เพกนั้นจะได้ยื่นมือออกไปแล้วก็ตุ้มนะฮะบอกเลยว่าสลบกายอาการไอ้คนดูเนี่ยมันก็บ่นเพกใหญ่เลยว่าเพกนั้นขี้โกงบ้างแหละอะไรต่างๆแน่ๆด่าให้เพกไปตายบ้างอะไรอย่างงี้นะเพกก็ได้ลงมาจากหุ่นแล้วก็ได้ไปบอกแองเจลิก้าว่าไม่ต้องห่วงเขานั้นก็แค่ทำให้ฟาบาทสลบไปก็แค่นั้นแองเจลิก้าก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปตอบแทนเพกทีหลังโอลิเวียนั่นก็เข้ามาถามเพกอ่ะนะว่าทำไมต้องทำเรื่องโหดร้ายแบบนั้นด้วยเพกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องที่โดนด่าว่าไปตายซะให้เขารับไปคนเดียวก็พอเพราะยังไงซะเขาก็คงโดนไล่ออกจากโรงเรียนนี้อยู่แล้วโอลิเวียนั่นก็อึ้งไปเลยและภาพก็ได้ตัดมาที่ฟาบาทกับแองเจลิก้าแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดนั้นก็ทำเพื่อฟาบาททั้งนั้นก่อนที่ฟาบาทจะบอกว่าเธอน่ะเคยใส่ใจเขาหรือเปล่าและรู้ไหมว่าเขาน่ะชอบกินอะไรแองเ
จิลิกาก็บอกว่าฟาบาร์นั้นชอบกินซุปแต่ฟาบาร์นั้นก็ตอบไปว่าไม่เขานั้นชอบกินอาหารข้างทางที่เขาแอบไปกินบ่อยๆนะและที่ต้องแอบกินนั้นก็เพราะว่าถ้ากินต่อหน้าผู้คนก็ถูกมองว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเขาก็เลยต้องแอบกินและไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ว่ามารีนั้นเธอรู้เธอก็เลยพาฉันไปกินนั่นคงเป็นพรหมลิขิตละมั้งนะและถึงแม้ว่าแองเจลิก้าจะพูดยังไงเนี่ยฟาบาร์นั้นก็ไม่เปลี่ยนใจนะฮะเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยรักได้แค่มารีเท่านั้นก่อนที่แองเจลิก้าจะได้เดินออกไปแล้วก็ขอให้ฟาบาร์นั้นโชคดีและมีความสุขเธอจะคอยมองอยู่ไกลๆฟาบาร์นั้นก็บอกว่าเขานั้นอยากจะได้ยินคำนี้มาตั้งนานแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เพกซึ่งในตอนนี้เพกก็ได้มาที่ตระกูลของแองเจลิก้าและที่เขามาเนี่ยก็เพราะว่าให้เว้นชีวิตของฟาบาร์นและไม่อยากจะให้ครอบครัวมาเกี่ยวด้วยพอแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกไว้เธอชวนเป็นตัวแทนให้ลูกสาวของฉันเดี๋ยวฉันจะดูแลขั้นพื้นฐานให้เธอก็แล้วกันแต่เพกก็บอกว่าเขาจะคืนตำแหน่งอัศวินให้และก็ตั้งใจจะปฏิเสธยศบารอนที่จะได้รับหลังจากนี้ด้วยพี่หัวเรือก็ได้ถามเพกแล้วฮะว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเพกนั้นมันคืออะไรกันแน่เพกก็คิดในใจว่าเขาก็แค่อยากจะตบไอ้พวกหน้าหล่อที่อยู่ในโรงเรียนและไม่อยากจะเรียนอยู่ที่นี่ก็แค่นั้นและเขาก็บอกไปว่าเขาต้องการจะช่วยประเทศนี้และเพื่อการนั้นผมเนี่ยจะปล่อยให้ฟาบาร์ที่กำลังโดนผู้หญิงหลอกไว้ทั้งแบบนั้นไม่ได้พอแองเจลิก้าเนี่ยก็ขำเลยแต่ก็ขอบคุณเพกที่ช่วยแองเจลิก้าและเขาก็ได้ถอนมั่นแองเจลิก้ากับฟาบาร์แล้วและเขาก็คิดว่าแองเจลิก้านั้นก็คงเสียใจกับสถานการณ์แบบนี้มากเขาก็เลยอยากจะให้เธอไปพักผ่อนที่บ้านนอกสักพักก็หมายถึงฝากกับเพกนั่นแหละจากนั้นเพกก็ได้เดินกลับระหว่างที่เขาเดินกลับเนี่ยเขาก็คิดต่างๆนานาแหละฮะว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ก็นะพอรู้สึกตัวอีกทีก็เพลิดสนุกไปกับชีวิตในโรงเรียนซะแล้วและภาพก็ได้ตามมาที่พี่หัวเหลืองพี่หัวเหลืองนี่ก็ได้ถามไปว่าเขาคนนั้นทิ้งทั้งยศทั้งเงินเอาไว้เขาทำแบบนั้นเพื่ออะไรกันแน่พอแองเจลิก้าเนี่ยก็ไม่รู้แต่ว่าเขาคนนั้นก็เสนอตัวเข้ามาในสถานการณ์ที่ทุกคนนั้นกลายเป็นศัตรูไม่ว่าใครๆก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่ว่านั่นก็เป็นลักษณะของอัศวินที่ควรจะมีและภาพก็ได้ตามมาที่เรือหอของพระเอกแองเจลิก้าเนี่ยก็เศร้าเลยนะที่เธอทำทั้งหมดนั้นไม่ได้เปลี่ยนใจฟาบาร์ดได้เลยแต่กลับทำให้เพกต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะความอัตใจของเธอและถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไปหาฟาบาร์ดก่อนโดยที่ยังไม่ได้ขอบคุณลีออนจริงๆจังๆฉันนี่มันเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เรื่องเลยสิจริงแต่ว่าโอลิเวียก็ได้ปลอบแองเจลิก้าแหละนะวันนั้นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของแองเจลิก้าหรอกพอเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความต้องการของเพกที่อยากจะออกจากโรงเรียนอยู่แล้วลูกชอนก็ถามเพกว่าจะไม่เข้าไปปลอบหน่อยหรอเพกก็ตอบไปว่าไม่ถ้าเขาเข้าไปปลอบตอนนี้ก็มีแต่จะทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกและภาพก็ได้ตามมาที่ตระกูลบันฟาสในตอนนี้พวกเขาก็ยุ่งวุ่นวายกันใหญ่เลยพอได้ยินมาว่าแองเจลิก้าจะมาพักที่นี่พอเพกเนี่ยก็ถึงกับปนเพกเลยที่รู้ว่าเพกเนี่ยไปหาเรื่องฟาบาร์ดจากนั้นอีป้าเนี่ยก็ได้เข้ามาทำกลางเลยฮะแล้วก็ต่อว่าพ่อของเพกถึงเรื่องที่เพกเนี่ยไปหาเรื่องฟาบาร์ดระหว่างนั้นแองเจลิก้าก็ได้เดินเข้ามาพอดีอีป้าเนี่ยก็ทำขิงแล้วก็ถามว่าแองเจลิก้านั้นเป็นคุณหนูมาจากที่ไหนก่อนที่แองเจลิก้าจะได้บอกไปเท่านั้นแหละฮะพออีป้าเนี่ยรู้ชื่อเสียงเรียงนามของแองเจลิก้าเนี่ยก็ถึงกับปวดกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหน่ำแนมไปเลยนะจากนั้นเพกก็ได้พาพวกเธอมาที่ดินของเขาพวกเธอเนี่ยก็ชมว่าสวยมากก่อนที่โอลิเวียกับแองเจลิก้าจะได้มาแช่น้ำร้อนกันระหว่างแช่เนี่ยก็ถามกันไปต่างๆนานาแหละฮะโอลิเวียก็ชมผมแองเจลิก้าว่าสวยด้วยแองเจลิก้าที่เธอไว้ผมยาวเนี่ยก็เพื่อฝ่าบาทและเธอก็คิดอยากจะลองตัดให้สั้นสักครั้งพอเหลือไปมองโอลิเวียเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหบักเอกเลยฮะบักแตงโมนะฮะและเธอก็คิดในใจว่าฝ่าบาทเนี่ยไม่ชอบคนที่มีหน้าอกหรือไงกันนั่นแหละฮะอีมาลีเนี่ยมันแบนแตดเลยฮะและระหว่างที่อาบน้ำแองเจลิก้าก็บอกว่าโอลิเวียกับเพกนั้นเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันดีนะแต่โอลิเวียก็ตอบไปว่าไม่เธอนั้นมีฐานะไม่คู่ควรกับเพกหรอกและดูเหมือนว่าเพกนั้นจะชอบแองเจลิก้าซะด้วยแต่แองเจลิก้านี่ก็บอกว่าไม่มีทางหรอกนายพอเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจนะพอแช่น้ำกันเสร็จพวกเธอก็มานวลเนียกันแหละฮะเพกนั่นก็มาเห็นพอดีก็แบบว่าทำอะไรกันนั่นน่ะก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันและก็ได้บอกให้เรียกกันอย่างสนิทสนมได้เลยก่อนที่แองเจลิก้าจะได้ทำหน้าเศร้าว่าการที่มีเพื่อนอย่างพวกเพกนี่ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ชั่วช้ามากและแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังเลิกเกลียดมารีไม่ได้เลยและเอาแต่คิดจะแก้แค้นตลอดเวลาเพกก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดที่จะแก้แค้นน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและเขาเนี่ยก็มีวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดด้วยแองเจลิก้าก็แบบสนใจมาทันทีแหละฮะโอลิเวียเนี่ยก็พยายามห้ามแต่เพกก็บอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขที่สุดยังไงล่ะเอาแรงไปทำให้อีกฝ่ายไม่มีความสุขเนี่ยมันมีแต่เสียเปล่าเอาแรงตรงนั้นมาทำให้เรามีความสุขจะดีกว่าโอลิเวียก็บอกว่าเธอจะเอาใจช่วยด้วยงั้นเราก็มาแก้แค้นมาเลยกันเถอะนะคะเพกก็ได้คิดในใจว่าการจับคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดระหว่างนางเอกกับคู่แข่งถ้าสองคนนี้เป็นศัตรูกับมาเลขึ้นมาแล้วก็รู้ตอนนี้เนี่ยมาลีก็แบบว่าอึ้งไปเลยนะที่ฟาบาร์เนี่ยมาบอกเธอไว้พวกเขาเนี่ยได้ลาทิ้งตำแหน่งไปหมดแล้วและแบบนี้พวกเขาก็จะคบกับมาลีได้อย่างเปิดเผยมาลีก็แบบคิดในใจว่าพวกมึงจะเอาตำแหน่งทิ้งกันไปทำเพื่อผู้ชายที่ไม่มีทั้งตำแหน่งทั้งยศถาบรรดาศักดิ์มันก็เป็นได้แค่ไอ้พวกขยะเท่านั้นแหละมาลีเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาตกเลยนะเฮ้นี่ดีใจจนกระทั่งร้องไห้เลยเหรอเนี่ยหมดกันชีวิตในวังที่ฉันใฝ่ฝันเอาไว้ไงเรื่องมันถึงเป็นแบบนี้กันนะและภาพก็ได้ตามมาที่บ้านเพกในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีคนจากวังมาบอกไว้เรื่องการที่เพกก่อความวุ่นวายนั้นแต่กุนเพกหรือว่าเพกเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทั้งสิ้นพอเพกนี่ก็แบบถึงกับโล่งใจไปเลยนะและก็ได้รายงานกับเพกไว้การที่เพกได้ให้บทเรียนกับฟาบาร์ที่โง่เขลาแบบนั้นเพกก็ได้เลื่อนขั้นเป็นอัศวินเพกก็งงเลยนะกูไม่ต้องการเฟยและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เพกนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นอัศวินและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เด็ก16ในอาณาจักรนี้ได้
รับการยอมรับได้มอบมาให้เป็นอัศวินและคนที่มอบยศให้นั้นเนี่ยก็เป็นครอบครัวของจูเลียนหรือว่าไอฟาบานนั่นเองนะฮะและเหมือนพวกเขานั้นจะพูดอะไรไม่ออกเลยนะที่ต้องมามอบยศให้กับคนที่อัดลูกชายตัวเองจนน่วมไปแต่ว่าทางวังก็ให้การยอมรับให้เอกและสุดท้ายเขาก็เลยไม่ต้องออกจากโรงเรียนและเขาเนี่ยก็มานั่งก้มคนเดียวนะแบบนี้เขาก็ต้องหาคู่แต่งงานยากขึ้นไปอีกนะสิและลูกชิออนก็ได้มารายงานเพกไว้พวกมาลินในตอนนี้ได้ไปลงดันเพราะว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางบ้านนะและดูท่าทีของพวกฟาบานเนี่ยจะสนุกกันมากเลยยกเว้นมาลีนนะและระหว่างที่เพกนั่งหงอยอยู่นั้นโอลิเวียกับแองเจลิก้าก็ได้มาหาและก็ได้ชวนเขาไปทานข้าวด้วยกันจบตอนที่5แม้ก็จบไปแล้วให้กับตอนที่5ตอนที่6เปิดมาในโรงเรียนที่ตอนนี้นายกำลังจัดงานโรงเรียนอยู่เพกเนี่ยก็สั่งงานเลยสิฮะพวกเพื่อนเพกที่ทำงานนายก็บ่นแล้วนะระหว่างนั้นโอลิเวียก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับชุดเมดบอกเลยว่าสวยโคตรและก็ตามมาด้วยแองเจลิก้าส่วนเหมือนกันนายคนนี้ก็แบบนมคือลือเหมือนกันนะก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะได้ชมกันแหละครับไอเพกที่มันเห็นอย่างนั้นนายก็ถึงกับน้ำตาไหลนี่มันช่างเป็นภาพที่เลยค่ายิ่งนักแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวเขาในเกมจีบหนุ่มน่ะถูกตั้งค่าให้ไม่มีคู่เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะว่าตัวเป็นตัวประกอบยังไงแล้วไอ้เพื่อนๆ2หนอของเพกนี่ก็แบบนี่มันผู้หญิงที่อยู่ในโรงเรียนเราจริงๆหรออย่างกับฝันไปเลยว่ะระหว่างนั้นพี่สาวของเพกก็ได้หมายหรือว่าแองจี้นะฮะเธอก็ได้เข้ามาโวยวายสาวเพกแหละฮะบอกให้ฟังเธอสักหน่อยและระหว่างที่คุยก็อย่าลืมเอาน้ำชามาเสิร์ฟฉันด้วยล่ะไอ้พวกเพื่อนๆเพกที่เห็นแบบนี้เนี่ยก็บอกว่านี่แหละนะผู้หญิงที่อยู่ในโรงเรียนเราตัวจริงน่ะเราน่ะตาสว่างแล้วว่ะจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันและที่พี่เพกมานั่นก็เพราะว่าเธอนั้นมาปรึกษาเพกเรื่องที่เธอนั้นทะเลาะกับเพื่อนสนิทของเธอซึ่งไอ้เรื่องที่ทะเลาะเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกลหรอกก็ทะเลาะกันเลือกผู้ชายนั่นแหละนะคือเรื่องของเรื่องมันก็คือเพื่อนสนิทของแองจี้นั้นชอบผู้ชายคนนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วและตอนนี้เธอก็อยากจะลองหาใครสักคนนะแล้วก็ไปปิ๊งกับผู้ชายคนนั้นที่เพื่อนสนิทเขาชอบเหมือนกันเพกก็บอกว่างั้นพี่ก็ผิดเต็มๆแยกย้ายเถอะจบแล้วเรื่องอ่ะแต่ว่าแองจี้เนี่ยก็ไม่ยอมเธออยากได้ผู้ชายคนนั้นมากเธอเลยอยากจะขอให้เพกนั้นไปขู่สักหน่อยแต่โอลิเวียก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะพี่เพกนี่ก็ตะคอกใส่เลยสิฮะเรื่องนี้นักเรียนพิเศษอย่างเธอไม่เกี่ยวแต่ว่าเพกนั้นก็ลุกขึ้นมาไหว้เรื่องของแองจี้นะเขาไม่ขอไปยุ่งด้วยและเขาก็จะมาปล่อยให้แองจี้นั้นมารังแกโอลิเวียถ้าโอลิเวียถูกรังแกแล้วก็แองเจลิก้าก็ไม่อยู่เฉยแน่จากนั้นพี่เพกก็ได้กลับไปพร้อมกับด่าเพกว่าไอ้น้องงี่เง่าไร้ประโยชน์จากนั้นโอลิเวียก็ได้ขอบคุณเพกแล้วนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะไอ้เพกที่เห็นแบบนั้นนี่ก็เขินเลยสิฮะสดใสเจิดจ้าเกินไปแล้วระหว่างนั้นพวกเพื่อนของเพกก็ได้เข้ามารายงานไว้แย่แล้วล่ะห้องงานเลี้ยงน้ำชาข้างๆน่ะก่อนที่เพกนั้นจะได้ออกไปดูก็ปรากฏว่าเป็นห้องงานเลี้ยงน้ำชาของไอ้พวกเจ้าชายนะฮะทางสาวๆนี่ก็มากรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยไอ้เจ้าชายที่มันเห็นเพกเนี่ยมันก็ได้เข้ามาชวนเพกว่าจะมางานเลี้ยงน้ำชาของเขาก็ได้นะพร้อมกับที่แอคไปด้วยไอ้เพกที่เห็นแบบนั้นนี่ก็แบบงุนงิดเลยนะแต่โอลิเวียที่เหลือไปเห็นราคาก็อ่อนละทัวไปทั้งตัวเลยของแพงขนาดนั้นน่ะเข้าไม่ได้หรอกค่ะก่อนที่ไอ้เจ้าชายนั้นมันจะได้เดินกลับไปพวกเพกนี่ก็ตามไปด้วยไอ้เจ้าชายพอหันกลับมามันก็ถามแล้วนะว่าจะตามมาทำไมเพกก็บอกว่าเขาติดใจอะไรนิดหน่อยน่ะก็เลยอยากจะขอเข้าไปดูข้างในสักหน่อยพอเปิดเข้าไปเท่านั้นแหละฮะมันไม่ใช่งานเลี้ยงน้ำชานะมันเป็นวัดขับเลยแหละไอ้พวกคุณูทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็แซ่บเพกเลยแม้แอบมาสอดแนมก็อย่างนี้ช่างเป็นผู้ชายที่สกปรกจริงๆนะเพกก็บอกว่าแบบนี้มันขี้โกงนี่นายแต่ลูกคุณูเนี่ยมันก็บอกว่าแค่พวกเขาได้เห็นหน้าเจ็บใจของเพกเนี่ยมันก็คุ้มค่าแล้วแหละเฮ้อคิดถูกจริงๆที่ทำตามข้อเสนอของมารีไอ้เพกที่รู้ว่านี่เป็นแผนการของมารีเนี่ยก็ยิ่งยั่วขึ้นไปใหญ่นี่เป็นฝีมือของยายนั่นอีกแล้วเหรอเนี่ยโอลิเวียก็บอกว่านี่มันเป็นงานเลี้ยงน้ำชาจริงๆหรอทำไมมันเหมือนร้านเหล้าเลยล่ะระหว่างนั้นมารีก็ออกมาก็แน่อยู่แล้วนะสิแล้วเดี๋ยวเธอจะให้พวกอดีตเจ้าชายเนี่ยมาเป็นคนเสิร์ฟน้ำชาด้วยแบบนั้นเนี่ยคนจะต้องเข้าร้านเยอะแน่และก็บอกกับเพกด้วยว่าเมื่อถึงงานโรงเรียนจริงๆแล้วคนก็จะไปเข้าร้านไหนแต่จะมาเข้าร้านฉันแทนยังไงล่ะและฉันก็จะจ่ายเงินเพื่อเอาชาดีๆมาเสิร์ฟด้วยเพกก็บอกว่าทำได้ก็ทำไปแต่เขาเนี่ยจริงใจกับการชงน้ำชาอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยก็เสียรูปลักษณ์อาจารย์หมดพอมาถึงวันงานโรงเรียนเนี่ยโอลิเวียก็มาเรียกลูกค้าแหละฮะและพวกเธอเมื่อรู้ว่าเป็นร้านของเพกเนี่ยก็ไม่พากันเข้าไปและก็ยังแซะโอลิเวียด้วยว่าให้เลิกยุ่งกับเพกสายเพราะว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนโปรดของคุณหนูของตระกูลเดยุกเลยนะถ้าเข้าไปยุ่งเนี่ยจะเดือดร้อนเอาเปล่าๆโอลิเวียนั้นก็ถึงกับหงอยเลยแต่ว่าระหว่างนั้นมันก็ได้มีผู้หญิงหัวฟ้าคนนึงเข้ามาบอกว่าเปิดร้านกาแฟหรอคะน่าสนุกจังเลยค่ะพร้อมกับที่ได้แนะนำตัวเองไปว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคาร่าโฟเวียนักกลางดึกที่ปราสาทแห่งหนึ่งก็ได้มีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับมองกระดาษงานโรงเรียนสินะอยากจะเจอจังเลยบารอนบันฟลัสและภาพก็ได้ตัดมาที่เพกในตอนนี้เนี่ยเพกก็กำลังใส่ไฟทุกคนอยู่ละฮะว่าวันนี้เป็นงานเปิดร้านวันแรกเราเนี่ยมาทำให้เต็มที่กันเถอะและงานเลี้ยงน้ำชาครั้งนี้เนี่ยแองจิลิก้าก็เพิ่งเคยมาทำเป็นครั้งแรกนี่แหละระหว่างนั้นมันก็ได้มีคนมาเรียกแองจิลิก้าให้ไปสำนักงานใหญ่เพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการเรียกเข้าพบและภาพก็ได้ตัดมาที่แองจิลิก้าอีกทีพร้อมกับที่มีหญิงหัวขาวคนนี้ด้วยซึ่งแองจิลิก้าก็เรียกเธอว่าราชินีนะฮะราชินีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยให้ตามใจเธอสักหน่อยเถอะน่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ปราสาทนั่นแหละนะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอด้วยที่มาโรงเรียนและก็ดูเหมือนว่าแองจิลิก้ากับผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ี่ยจะรู้จักกันมานานแล้วด้วยก่อนที่แองเจลิก้าจะได้แนะนำตัวให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าไมรีนะฮะเป็นราชินีของอาณาจักรโฮเฟิร์ดและก็ยังเป็นแม่ของฟาบาร์ดอีกด้วยก่อนที่ไมรีจะได้ทักแองเจลิก้าว่าดูสีหน้าสดใสขึ้นเยอะเลยนะเป็นเพราะลีออนคนนั้นหรือเปล่าแองเจลิก้าเนี่ยก็หน้าแดงนิดๆนะฮะก่อนที่แองเจลิก้าจะได้ถามไมรีว่าตั้งใจจะไปเจอลีออนจริงๆงั้นหรอเธอก็บอกว่าแน่อยู่แล้วสิถึงเรื่องที่จูเลียตโดนปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเองล้วนๆแต่ในฐานะพ่อแม่แล้วก็อยากจะไปว่าอะไรสักหน่อยนะแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนั้นเธอจะรับผิดชอบด้วยแต่ไมรีก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นที่เธอไม่พอใจนั่นก็คือรายละเอียดของการดวลต่างหากแหละและในฐานะพ่อแม่เนี่ยเธอก็ต้องขอโทษเรื่องนั้นด้วยก่อนที่เธอจะได้ขอโทษแองเจลเป็นคนแรกเลยพร้อมกับบอกว่าลูกของตัวเองนั้นโดนหลอกง่ายจริงๆเลยนะโรเรียนเนี่ยเป็นที่ที่โหดร้ายจริงๆพอเหลือบไปเห็นผู้หญิงที่เอาเปรียบผู้ชายอยู่เนี่ยเธอก็บอกว่าเป็นที่ที่โหดร้ายกว่าที่ได้ยินมาอีกและภาพก็ได้ตัดมาในงานเลี้ยงน้ำชาในตอนนี้เนี่ยห้องของไอ้พวกเจ้าชายนั้นก็แบบคนเต็มแหละนะถามก็ยังมีคนมาต่อคิวรออีกระหว่างนั้นลูกค้าของเพ่งนี่ก็ได้มาแล้วแต่ทำท่ากางชะมัดเลยฮะและภาพก็ได้ตัดมาที่ไมรีในตอนนี้เนี่ยก็อารมณ์ดีซะด้วยพวกเรามาทำให้ลีออนลำบากใจกันเถอะนะแองเจลิก้าเองก็มาช่วยด้วยล่ะพอเปิดประตูเข้าไปนั่นก็เห็นว่าเพ่งนั้นกำลังมีเรื่องอยู่ไอ้พวกผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่พอใจอ่ะนะพร้อมกับที่เทชาใส่หน้าเพ่งอีกโอริเวียก็เป็นห่วงก็จะมาดูให้แต่เพ่งนั้นก็ห้ามเอาไว้ซะก่อนก่อนที่เขานั้นจะไปเก็บเศษแก้วและก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปชงชามาให้ใหม่แต่ว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันก็เอาตีนหยิบหัวเพ่งพร้อมกับดูถูกเพ่งไปต่างๆนานาแล้วล่ะฮะว่าที่เอาชาห่วยๆแบบนี้มาก็คงไม่คิดเงินสินะนายเองต่างหากละมั้งที่จะจ่ายเงินพวกเราน่ะแต่เพ่งก็บอกว่าช่วยจ่ายเงินด้วยแต่อีใหญ่นี่เนี่ยมันก็ยังบอกว่าและเงินที่แกโกงผู้คนในงานด่วนนั่นแหละมีเงินตั้งมากมายขนาดนั้นแต่เสิร์ฟชาห่วยแบบนี้เนี่ยไหนไอ้ซิลิก้าที่โมโหนั่นก็ได้เข้ามากระชากเสื้อมันออกไปพร้อมกับเธอที่บอกว่าลูกค้ามารยาทต่ำซามน่ะให้ออกไปด้วยนะคะแต่อีนี่นี่มันก็ยังแบบแหมนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นคุณหนูแองเจลิก้านี่เองเป็นคนที่ฟาบาททิ้งไม่แยแสแองเจลิก้าก็คิดในใจว่าไดนี่น่ะมาจากตระกูลเคาออฟลีเป็นพวกที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับตระกูลของเธอนะฮะก่อนที่อีนั่นมันจะได้บ่นไปอีกโอลิเวียนั่นก็ได้เข้ามาห้ามอย่าว่าอะไรคุณแองเจลิก้าไปมากกว่านี้เลยนะคะแต่อีไยนี่เนี่ยมันก็บอกว่าอย่ามาทำหน้าใหญ่ไปหน่อยเลยแกน่ะมันก็เป็นแค่สามัญชนนี่เธอคิดว่าตัวเองยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกับพวกเราอย่างนั้นเหรออย่างเธอน่ะมันก็เป็นได้แค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นแหละแองเจลิก้านี่ก็บอกให้มันหยุดซะไม่ต้องพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่มันเนี่ยก็ยังบอกว่านี่เธอโดนเพื่อนเลิกคบจนต้องไปคบกับสามัญชนเหรอเนี่ยและเธอไม่ใช่เหรอที่เป็นคนพูดน่ะว่าสามัญชนน่ะมันก็เป็นแค่ตัวเลขน่ะแถมก็ยังหันไปดูถูกเพกอีกเพกแดงมันก็บอกว่าให้หุบปากมันเหม็นของเธอไปได้แล้วแต่อีนี่น่ะมันก็ยังบอกว่ารู้ใช่มั้ยว่าถ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันแล้วมันจะไปยังไงน่ะก่อนที่จะได้สั่งให้ไอ้พวกลูกน้องเนี่ยมันมาตบเพกนะฮะระหว่างนั้นไมลีก็ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเธอให้มันน้อยๆหน่อยเพกที่เห็นไมลีนี่ก็ถึงกับอึ้งเลยแต่ว่าอีหัวเหลืองเนี่ยมันก็ยังบอกว่าอะไรกันคุณป้ายนี่รู้ใช่มั้ยว่ากําลังพูดกับใครน่ะฉันน่ะเป็นลูกสาวของตระกูลเค้าเลยนะแองเจลิก้าเนี่ยก็ตะโกนบอกขึ้นมาว่านี่เธอให้มันน้อยๆหน่อยเถอะนะพวกเธอคิดว่ากําลังพูดอยู่กับใครกันระหว่างนั้นไอ้เพกเนี่ยมันก็เดือดแล้วล่ะฮะแองเจลิก้าเนี่ยก็ห้ามไม่ทันกันเลยทีเดียวกูน่ะมีเหตุผลแล้วเฟ้ยก่อนที่เพกจะได้ไล่อัดไอ้ตัวประกอบนั่นก่อนที่จะได้ไปหาไมลีแล้วก็บอกว่าไอ้พวกนางโง่ทั้งหลายเอ๋ยพวกแกรู้หรือเปล่าว่าท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือราชินีของอาณาจักรนี้ท่านไมรินยังไงล่ะถึงพวกแกจะเป็นตระกูลเค้าก็เถอะนะถ้าหากว่าท่านราชินีลงมือเองแล้วก็ตระกูลของพวกแกก็อยู่ยากกันเลยล่ะแต่ไมรินก็บอกว่าหยุดเถอะนะเพราะว่าฉันได้แอบออกมาแต่ว่าไอ้เพ่งนั้นมันก็ยังไม่หยุดนะฮะราชินีครับจะสั่งอะไรมาก็ได้จะให้ผมไปฆ่าล้างโคตรตระกูลมันเลยหรือเปล่าแองเจลิก้านี่ก็แบบหนักใจกันเลยทีเดียวดูทรงแล้วก็คงไม่จบง่ายๆมีแต่จะให้ท่านผู้นั้นเท่านั้นที่มาช่วยก่อนที่จะได้ไปเรียกอาจารย์ชงน้ำชามานะฮะเพ่งนี่ก็แบบหงอยเป็นหมากันเลยทีนี้โดนส่วนแห่งวิถีธรรมเข้าไปเพ่งนั่นก็ถึงกับตาสว่างโอ้โหนี่ผมได้รับบทเรียนใหม่มาอีกแล้วครับอาจารย์จากนั้นก็ได้มาคุยกับพวกแองเจลิก้าไมรีนี่ก็บอกว่าเธอนั้นยังโกรธเพ่งอยู่นะเพ่งนั่นก็ก้มหัวขอโทษแทบไม่ทันและจะลงโทษอะไรของเขานี่ก็เชิญว่ามาเลยเขานั้นพร้อมรับไมรีนี่ก็ปฏิเสธนะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยพร้อมกับที่ได้ขอให้แองจี้ช่วยแองจี้ก็บอกว่ากำลังโดนหลอกอยู่แล้วค่ะท่านไมรีไอ้เพ่งนั่นมันก็แค่แซงทำนะและที่เธอมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นจะมาบ่นพระเอกก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษเพ่งก่อนถึงเรื่องลูกชายของเธอนะและเธอนั้นก็อยากจะรู้รายละเอียดของการด่วนและอยากจะรู้ว่าการด่วนนั้นมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าระดับเธอก็คงจัดการได้นุ่มนวลกว่านั้นสินะเธอก็นึกในใจว่านี่เธอสังเกตเห็นด้วยเหรอเนี่ยและแถมตอนนี้ศัตรูในวังของเธอนั้นก็เยอะมากอีกด้วยได้คิดเรื่องนี้เอาไว้หรือยังเพ่งก็บอกว่าเขาคิดไว้แล้วราชินีไมรีนก็บอกว่าแบบนั้นก็ดีแล้วงั้นฉันก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องเธอหนึ่งอย่างเพ่งก็บอกว่าว่ามาเลยครับราชินีก็บอกว่าตั้งแต่ที่เธอได้แต่งงานเนี่ยเธอก็ย้ายประเทศมาเลยดังนั้นเธอก็เลยไม่เคยเข้าโรงเรียนเธอก็อยากจะเข้าโรงเรียนสักครั้งอ่ะนะเพื่อเปิดรับประสบการณ์ในชีวิตเพ่งก็แบบแสงจ้ามาเลยนะถ้าเป็นชั้นเมื่อชาติที่แล้วแล้วก็คงหัวเราะไปแล้วแล้วก็บอกว่าไปดูแลตัวเองซะใหญ่แก่แต่ว่าในตอนนี้นะมันต่างออกไป
และถึงแม้ว่าตอนนี้เธอนั้นจะอายุเลข3แล้วก็เถอะสวยเป็นบ้าเลยครับก่อนที่เพกนั้นจะได้ตอบรับคำขอนั้นได้สิครับงั้นเราก็มาช่วยกันสร้างความทรงจำในโรงเรียนนี้ไปด้วยกันเถอะก่อนที่เขานั้นจะได้ลุกไปจับมือของไมรินแล้วก็บอกว่าคุณไมรินครับช่วยแต่งงานกับผมจะได้ไหมราชินีไมรินนั้นก็เขินแล้วนะโอลิเวียกับแองเจลิก้านั้นก็บอกว่านี่มึงพูดอะไรออกมาน่ะอีกฝ่ายนะไปถึงราชินีเลยนะคะแต่เพกนั้นก็รู้ดีและถ้าหากเทียบกันแล้วไอ้พวกที่อยู่ในโรงเรียนที่ดูร้ายกาจนั่นที่อายุห่างกับเธอนับ10ปีแต่ว่าเธอคนนี้น่ะถึงแม้ว่าจะอยู่เลข3แล้วก็เถอะนะน่ารักสุภาพเรียบร้อยและยอดเยี่ยมกว่าเห็นเพราะงั้นเนี่ยชอบครับรักนะครับราชินีไมรินนั้นก็บอกว่าแบบนี้ฉันลำบากใจแย่สิคะฉันน่ะมีทั้งสามีทั้งลูกแล้วนะคะอีกทั้งยังเป็นคุณป้าแล้วอีกด้วยแต่เพกก็บอกว่าถึงจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สนแต่ก็ยังพูดไม่ทันจบนะฮะก็โดนบ้วยหัวไปทีนึงซะแล้วนั่นแหละลูกมาเองเลยนี่มึงจะเล่นแม่กูแล้วเหรอวะเพื่อนทันแม่ก็รีบออกห่างๆมาจากไอ้บ้านนั่นซะและมึงเองก็รีบปล่อยมือด้วยไอ้บัตฟลัสเอ๊ะไม่เอาหรอกนั่นแหละฮะก็โดนหมัดไปอีกทีนึงและภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านคาเฟ่ของไอ้พวกเจ้าชายนั่นตอนนี้ราชินีก็อยากจะพบมารีนั่นแล้วล่ะฮะมารีเนี่ยก็แบบกลัวมากเลยทางอีป้านั้นรู้ว่ากูเอาลูกพวกมันมาเป็นบริกรแล้วก็งานนี้หัวขาดแง่มๆจูเลียตเนี่ยก็เตือนราชินีไว้ห้ามไปเข้าใกล้เพกเพราะว่าไอ้หมอนั่นมันเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่เงินมากราชินีเนี่ยก็ถึงกับทุบโต๊ะเลยนะฮะนี่ลูกบอกว่าลีออนเห็นแก่เงินอย่างนั้นเหรอแล้วร้านของลูกนี่มันอะไรกันขนมก็ตั้งแพงแถมชาก็แพงโคตรและก็ยังมาคิดไล่ค่าบริการอีกและคนที่แพ้ในการโดนในครั้งนั้นสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งกับมารีอีกแล้วไม่ใช่เหรอและไงตอนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะไอ้คนที่เห็นแก่ตัวน่ะมันไม่ใช่ลูกอย่างนั้นเหรอฟาบาจูเลียตก็ถึงกับหน้าซีดไปเลยมารีนี่ก็แบบยิ่งกลัวขึ้นไปใหญ่เลยนะและภาพก็ได้ตัดมาที่เพกที่กำลังนั่งหงอยอยู่ทั้งที่ตรงสเปคชั้นสุดๆไปเลยแท้ๆซึ่งไอ้เพกมันกำลังเพ้อหาราชินีนั่นแหละระหว่างนั้นก็ได้มีผู้หญิงหัวฟ้าคนเดิมเข้ามาคือว่าร้านยังเปิดอยู่ไหมคะแต่เพกนี่ก็บอกว่าวันนี้กูองหักว่ะก็เลยปิดร้านก่อนที่เธอจะได้เลือกไปเห็นโอลิเวียนะฮะและก็ได้บอกว่าเรื่องที่ฉันไว้วานน่ะเป็นยังไงหรอซึ่งเรื่องที่เธอไว้วานโอลิเวียนั่นก็คือแนะนำเธอให้รู้จักกับเพกนะฮะเพกก็ถามเลยว่านี่ให้โอลิเวียแนะนำเธอให้ฉันรู้จักเนี่ยมีเรื่องอะไรหรอก่อนที่เธอจะได้คุกเข่าลงและก็บอกว่าท่านบารอนคะได้โปรดช่วยตระกูลเวียของฉันด้วยได้โปรดช่วยพวกเราด้วยนะคะเพกก็แบบมีเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ยจบตอนที่6หลังจากที่คาร่ามาขอให้เพกไปช่วยตระกูลเธอเนี่ยเพกก็ตกลงอ่ะนะลูกชิออนนี่ก็บอกว่านายท่านไม่เห็นจะต้องตกลงเลยนี่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปช่วยเธอด้วยเพกก็บอกว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปช่วยนั่นแหละแต่ว่าก็โดนขอร้องซะขนาดนั้นจะให้ปฏิเสธไปมันก็กระไรอยู่แถมโอลิเวียเนี่ยก็ยังรับหน้าเป็นคนกลางให้อีกถ้าปฏิเสธไปเนี่ยโอลิเวียก็ต้องเสียหน้าแย่เลยนั่นแหละนะจู่ๆก็ได้มาพัวพันกับเรื่องนี้แบบหน้าตาเฉยเลยและภาพก็ได้ตัดมาในงานเลี้ยงน้ำชาของเพกก็ไม่มีคนเข้าร้านเลยนั่นแหละและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโอลิเวียกับแองเจลิก้านั้นจะไม่ค่อยสนิทกันแล้วอ่ะนะเหมือนจะผิดใจอะไรกันหรือเปล่านี่แหละพวกเพื่อนเพกนั่นก็สงสัยว่าอาจจะเป็นพ่อยายนั่นละมั้งนะก็เป็นยายลูกคนหนูที่มันด่าว่าโอลิเวียนั่นแหละก่อนที่เพกจะได้บอกให้ทั้งสองคนนั้นไปพักพวกเขาเนี่ยก็ตกลงแล้วนะเพราะว่าถ้าหากอยู่ที่ร้านไปก็ไม่มีคนเข้าอยู่แล้วขาดทุนย่อยยับเลยล่ะนะแต่เพกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาเนี่ยมีวิธีจะทำเงินอยู่แล้วพวกเพื่อนเพกเนี่ยก็สงสัยแล้วนะว่าจะเป็นวิธีนั้นหรือเปล่าและภาพก็ได้ตามมาที่บอร์ดของโรงเรียนในตอนนี้ก็มีผู้คนอยู่เยอะเลยล่ะฮะพวกเขาเนี่ยก็มาดูป้ายประกาศของงานปีนี้และงานหลักๆในปีนี้เนี่ยก็คือการแข่งแอร์ไบค์ซึ่งมันจะเป็นยานบินเหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแองเจลิก้าก็บอกว่าในงานแข่งปีนี้เธอนั้นก็ได้เป็นหนึ่งในผู้บริหารอีกด้วยและการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีตัวตึงอยู่2คนคนแรกนั้นก็คือแดนเฟียเอลการ์ดที่อยู่ปี3และคนที่2เนี่ยก็คือจิวหรือว่าพี่หัวเขียวคนนี้นี่เองนะฮะโอลิเวียก็ถามว่าเพกจะไม่ลงแข่งกันหรอแองเจลิก้าก็บอกว่าถ้าเขาจะลงแข่งได้ก็ลงแข่งได้แต่ว่าคนอย่างเพกเนี่ยก็คงไม่แน่นอนซึ่งพวกเธอก็คิดว่าเพกนั้นก็คงจะลงเดิมพันเป็นแน่มาลีก็บอกว่าถ้าจิวชนะการแข่งในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้เงินเยอะเลยคนใช้ที่อยู่ข้างๆเธอเนี่ยก็ถามว่านี่คุณมาลีจะไม่ลงเดิมพันเลยเหรอครับมาลีก็บอกว่าเธอจะไม่ลงหรอกนะเพราะว่าเธอเนี่ยเกลียดการเดิมพันมากที่สุดพอในชาติที่แล้วเธอนั้นมีแฟนที่แบบว่าติดการพนันโคตรๆแถมไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นการพนันอีกและภาพก็ได้ตัดมาในงานแข่งขันซึ่งเพกเนี่ยมันก็พนันถูกข้างแล้วนะก็ได้เงินมาเยอะเลยและที่ชนะมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะใครที่ไหนนั่นก็คือหุ่นยนต์ลูกชิออนเลยแหละเพกเนี่ยก็แทบจะบูชากันเลยทีเดียวขอให้ท่านลูกชิออนเนี่ยจงเจริญเจริญนะครับระหว่างนั้นโอลิเวียกับแองเจลิก้าเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าทำแบบนั้นสักวันจะเสียใจเอานะคะเพกเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพวกเขาเนี่ยจะไม่แพ้แน่นอนระหว่างนั้นก็มีเสียงประกาศดังขึ้นว่าเบอร์ที่เขาพนันเนี่ยชนะอีกแล้วนั่นแหละฮะเพกเนี่ยก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำอีกแล้วระหว่างนั้นจู่ๆเสียงประกาศก็บอกว่าจิวนั้นถูกเพ่งเล็งแล้วพวกเพกก็มาดูกันละฮะแองเจลิก้าก็บอกว่าไอ้พวกที่เพ่งเล็งจิวอยู่นั่นก็คือพวกของคาริสพี่หัวเขียวเนี่ยก็โดนขับปาดใส่หน้านะแต่ว่าเขานั้นก็หลบมาได้แล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งพวกผู้ชมนั้นก็พากันเชียร์แล้วก็ดีใจกันใหญ่ที่พี่หัวเขียวเนี่ยชนะมาได้เพกก็บอกว่าตามคาดนะแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่หัวเขียวนั้นจะได้รับบาดเจ็บนะเนี่ยแล้วก็ตัดมาอีกทีในห้องของเขามารีเนี่ยก็ร้องไห้ใหญ่เลยพี่หัวเขียวนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็แค่กระดูกหักเท่านั้นเองแต่อีมารีเนี่ยมันเป็นห่วงเรื่องเงินรางวัลนะฮะ
ถ้าหากพี่หัวเขียวบาดเจ็บอยู่แบบนี้เนี่ยก็คงลงแข่งในรอบต่อไปไม่ได้แน่ๆแองเจลิก้าก็บอกว่าต้องหาคนมาแทนจริงๆสินะระหว่างนั้นพวกคาริสก็ได้เข้าใหม่ซึ่งก็เป็นผู้หญิงหัวส้มคนนี้นะฮะแหมน่าเวทนากว่าเดิมซะอีกนะจิลก็ถามเธอไปว่าไอคนที่เข้ามาขัดขวางเขาเนี่ยเป็นพวกของเธอใช่ไหมเธอก็ไม่ปฏิเสธละฮะและเหตุผลที่เธอทำแบบนั้นก็เพราะว่าไอจิลเนี่ยมันทิ้งเธอไปหามารีนะฮะเพจก็ได้คิดว่าคาริสงั้นหรอเป็นอดีตคู่มั่นของจิลคนนั้นสินะแองเจลิก้าก็ได้บอกเธอไปว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยล่ะถึงแม้ว่าเธอจะโดนจิลบอกเลิกก็เถอะนะแต่ว่าเธอน่ะก็เข้าใจดีเพราะว่าเธอก็โดนมาเหมือนกันแต่ว่าคาริสเนี่ยก็ไม่ฟังอ่ะนะแถมก็ยังเถียงกับแองเจลิก้าไปอีกผู้ช่วยของเธอเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนครับคุณหนูอีกฝ่ายนะเป็นลูกของตระกูลเดยุกเลยนะคาริสเนี่ยก็ใจเย็นลงละฮะและก็ได้หันไปพูดกับจิลไว้เดี๋ยวเธอจะทำการแก้แค้นจิลอย่างสาสมและถึงตอนนั้นจะมาร้องไห้ขอโทษเธอก็ไม่ได้หรอกนะแต่พี่หัวเขียวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าหากมันทำให้คุณสงบลงได้แล้วก็ทำไปเถอะนะแต่ถ้าหากคุณมารังแกมารีแล้วก็ผมจะไม่ยอมยกโทษให้คุณอย่างเด็ดขาดคาริสเนี่ยก็หันมามองมารีเลยสิฮะมารีเนี่ยก็ทำท่าแอบแบ้วใส่แต่คาริสเนี่ยก็ตะคอกใส่และเธอนั้นก็ได้ออกไปจากนั้นแองเจลิก้าก็ได้บอกกับพี่หัวเขียวไว้จำเป็นจะต้องหาตัวแทนมาแข่งแทนนายนั่นแหละนะแต่ว่าพี่จิวของเราเนี่ยก็ไม่ยอมสิฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะแข่งเองและนั่นก็คือวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วล่ะนะไอ้พระเอกพอได้ฟังอย่างนั้นนะมันก็คิดในใจเลยว่าวิธีที่ฉลาดที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การลงแข่งเองเฟ้ยมันคือการไม่ถอนมันจากใยนั่นต่างหากไอ้งูเอ้ยก่อนที่มารีเนี่ยจะได้บอกให้พระเอกนั่นลงไปแข่งแทนพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเรื่องอะไรฉันต้องไปด้วยแหละตอนแรกมารีก็เกือบจะหลุดพูดว่าพ่อเงินรางวัลแต่เธอก็ได้ชี้ไปที่แองเจลิก้าและเธอก็บอกว่าถ้าหากไม่มีตัวแทนแข่งแล้วก็แองเจลิก้าก็จะเดือดร้อนยังไงล่ะเพราะเธอเป็นถึงกรรมการเลยนะถ้าหาคนมาแข่งแทนปีหนึ่งไม่ได้แล้วก็เธอก็จะถูกตำหนิยังไงล่ะเพกพอได้ฟังอย่างนั้นก็ได้คิดสิฮะพอเขาได้ติดหนี้พ่อของแองเจลิก้าก้อนโตกันเลยทีเดียวและก็ยังมาทำให้ลูกสาวของเขาลำบากแล้วก็หัวเราได้หลุดออกจากบ่าเป็นแน่แต่แองเจลิก้าก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องของเธอหรอกนะแต่เพกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงแข่งแทนเองก่อนที่เพกจะได้ชี้หน้าไปที่พี่หูเขียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกนะไอหัวผักกาดแกจงร้องไห้ดีใจซะที่ฉันนะเป็นคนลงแข่งแทนแกพี่จิวเนี่ยก็บอกว่าก็นะมีแต่ต้องหวังพึ่งคุณเท่านั้นแหละเพจก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะคว้าถ้วยรางวัลมาแทนแกเองและภาพก็ได้ตามมาในสนามแข่งพวกผู้คนก็สงสัยแล้วฮะว่าจิลนั้นหายไปไหนแต่ก็ยังมีบางคนที่เชียร์ฝั่งตรงข้ามอยู่และภาพก็ได้ตามมาทางพระเอกลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่าเพจเนี่ยคงเหนื่อยใจแย่เลยสินะระหว่างนั้นพี่หัวจุกคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาหาพร้อมกับที่ได้ขู่เพจแล้วนะเพจก็ถามว่านี่เป็นคำขู่ของคาริสอย่างนั้นหรอก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะได้บอกไปว่าไม่ใช่และเขาก็บอกว่าแท้จริงแล้วคุณหนูนะเป็นคนที่ใจดีมากและบ้านของเธอนั้นก็มีสนามแข่งอีกด้วยและเธอนั้นก็ยังเกื้อหนุนจิลแบบทุกๆอย่างและให้กำลังใจและยิ้มตอบรับแต่ว่าไอ้จิลนั่นมันกลับไม่เคยมาหันมองเธอเลยแถมก็ไม่เคยส่งจดหมายกลับมาเลยแต่ถึงจะไปอย่างนั้นคุณหนูนายก็ยังรักไอ้หมอนั่นถึงจะเป็นแบบนั้นแท้ๆแต่ไอ้จิลมันกลับมาถอนมันกระทันหันหน้าโมโหชะมัดแต่เพจก็บอกว่าเขาเนี่ยก็เกลียดจิลเหมือนกันสรุปแล้วพวกเราสองคนเนี่ยก็เกลียดไอ้พวกหน้าหล่อที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองข้ามหมูไปเถอะแต่พี่แดนเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เพราะคำสั่งของคุณหนูถือเป็นเด็ดขาดก่อนที่เขาจะได้เดินจากไประหว่างนั้นลูกชิออนเนี่ยก็ได้มาบอกเพจไว้เขาเนี่ยดัดแปลงเครื่องแอร์บายเสร็จแล้วและลูกชิออนก็ยังถามเพจอีกว่ามาสเตอร์เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายของการชนะเลิศเอาไว้แล้วหรือยังเพจก็ว่าแน่อยู่แล้วแถมเขาเนี่ยก็ยังพนันข้างตัวเองอีกด้วยเฮ้อชักอยากจะเห็นหน้าไอ้พวกที่แพ้แล้วหรอสิก่อนที่ลูกชิออนเนี่ยจะได้แซวเพจไปนะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในงานแข่งขันพอแค่เปิดการแข่งขันเท่านั้นแหละเพจเนี่ยก็โดนรอบในทันทีพวกมึงจะชอบอะไรกูปานนั้นวันนี้เพจเนี่ยก็โดนเสยไปเสยมาละฮะก่อนที่เพจเนี่ยจะได้ตั้งตัวได้แล้วก็ได้เสยพวกมันกลับตูนะกู้เงินมาเพื่อลงข้างตัวเองเลยนะเฟยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะแพ้ไม่ได้ผู้ชมที่เห็นการกระทำของเพจเนี่ยพวกมันก็มันสร้างเพจขึ้นไปอีกละฮะระหว่างนั้นน้องหัวเรืองคนเดิมของเราเนี่ยก็ได้มาละฮะแถมก็ยังสมน้ำหน้าเพจอีกและก็ได้บอกกับแองเจลิก้าไปว่าไปยังไงล่ะคนติดตามของเธอน่ะโดนคนทั้งโรงเรียนเกลียดซะแล้วแองเจลิก้านี่ก็จะต่อยละฮะแต่ว่าโอลิเวียนั่นก็ได้มาห้ามเอาไว้แต่ว่าอีนั่นเนี่ยมันก็บอกไว้อะไรกันแองเจลิก้าไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนบอกเองหรอว่าเกลียดพวกสามัญชนน่ะแล้วไงถึงมาคุกคีแบบนี้ได้กันล่ะโอลิเวียที่ฟังแบบนั้นเนี่ยก็รับไม่ได้ละฮะแล้วเธอก็ได้วิ่งหนีไปพออีนั่นมันเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้บอกไว้แม้ตายจริงเพื่อนคนสุดท้ายของเธอเนี่ยก็เย็นชาเหมือนกันเนอะแองเจลิก้าเนี่ยเธอก็ทนไม่ไหวแล้วนะฮะเพี้ยดูไปหมัดหนึ่งเต็มๆถึงกับล้มจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สู้รัดฟัดเวียงกันละฮะในระหว่างที่เพกนั้นกำลังแข่งอยู่เพกตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วละฮะว่าเขานั้นโดนคนทั้งโรงเรียนเกลียดอีกแล้วแต่เขาก็ได้สั่งให้ลูกชิออนนั้นเร่งความเร็วของเขาจากนั้นเพกก็ได้แซงขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะโดนขวางก็ตามแต่เพกนั้นก็หลบหลีกมาได้หมดแล้วเพกนั้นก็ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งและผู้คนเนี่ยก็ตะโกนบอกให้เพกนั้นไปตายซะฮะไอ้ขี้โกงอะไรประมาณนี้นะฮะระหว่างนั้นเครื่องยนต์ของเพกนั้นก็ได้พังและเพกนั้นก็ได้ตกลงใหม่แต่ว่าก็โดนพี่หัวจุกคนนี้รับเอาไว้เพจก็ได้ขอบคุณแล้วฮะที่ช่วยเขาเอาไว้แต่รุ่นพี่แดนเนี่ยก็บอกไว้ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเราเป็นพวกที่เกลียดไอ้พวกหน้าหล่อเหมือนกันนี่และภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องของจิลเพจนั้นก็ได้ทั้งเงินรางวัลทั้งเงินที่พนันข้างตัวเองด้วยล่ะฮะมารีเนี่ยก็แบบอยากได้แบบสุดๆเลยเพจก็ได้ทวงหนี้จากพี่หัวเขียวเลยว่าจะใช้หนี้เลยไหมครับคุณจิลคุ้ง
มันไปพนันนี่กันตอนไหนวะจิลก็บอกว่าอยากจะให้เขาทำอะไรนั่นก็บอกมาได้เลยตอนแรกเพกก็จะบอกให้มันแก้ผ้าแล้วก็ไปหาพวกสาวๆนะแบบนั้นเนี่ยจะทำเงินได้แต่ว่าเพกนั้นก็โดนมารีได้และพวกเขาเนี่ยก็ได้เถียงกันละแฮก่อนที่เพกจะได้ตัดสินใจได้เรื่องที่เขาจะสั่งนี่ก็คือและภาพก็ได้ตามมาที่คาริสพี่หัวเขียวเนี่ยก็ได้มาขอโทษเธอละแฮพอเธอได้ยินคำนี้เธอก็โกรธมากละแฮมาขอโทษเอาป่านี้อย่างนั้นหรอก่อนที่พี่จิวของเราเนี่ยจะได้โดนตบไปทีหนึ่งคาริสเนี่ยก็ได้ถามว่าผู้หญิงที่น่ารักน่ะเป็นฉันไม่ได้งั้นหรอแต่พี่จิวของเราเนี่ยก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมถึงรักคุณไม่ได้แต่ว่าผมน่ะได้รักคุณมารีเข้าซะแล้วล่ะครับพี่หัวจุกนี่ก็จะต่อยแล้วล่ะฮะแต่ว่าคาริสเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้และเธอก็บอกว่ามือของนายน่ะไม่ควรจะเปิดเปื้อนไปด้วยผู้ชายแบบนี้หรอกและเธอก็จะไม่มายุ่งกับผู้ชายแบบนี้อีกจากนั้นพวกคาริสก็ได้ขอบคุณเพกละฮะแถมคาริสเนี่ยก็ยังชมเพกอีกว่าเพกนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงแถมยังใจดีอีกด้วยและเธอก็ได้บอกเรื่องแองเจลิก้าให้กับเพกรู้นะว่าตอนที่เพกแข่งขันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนั้นเพกก็ได้ไปหาโอลิเวียก่อนที่เขาจะได้นั่งข้างๆเธอแล้วก็ถามเธอว่าโอเคหรือเปล่าถ้าเจ็บปวดตรงไหนเนี่ยก็บอกเขามาได้เลยไม่ต้องอ้อมค้อมขอให้พูดมาแบบตรงๆโอลิเวียเนี่ยก็บอกเขาทั้งน้ำตาแหละฮะว่าการที่เธออยากจะมีเพื่อนในโรงเรียนนี้เนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้จริงๆสินะเธอก็พูดถึงเรื่องแองเจลิก้านั่นแหละเพกเนี่ยก็ได้ปลอบไปแองเจลิก้าที่พูดติดตามลดลงเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยนะและที่เธอมาสนิทกับฉันหรือว่าโอลิเวียได้เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะประจวบเหมาะละมั้งแต่โอลิเวียเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณแองจี้นะไม่ใช่แบบนั้นเพกพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอก็รู้อยู่แล้วนี่และภาพก็ได้ตามมาอีกทีกับโอลิเวียโอลิเวียเนี่ยก็ได้พูดกับกระจกไว้ถ้าบอกความรู้สึกในใจไปแบบตรงๆเนี่ยอาจจะทำให้คืนดีกับคุณแองเจลิก้าได้ระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงเข้าประตูละฮะซึ่งคนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นหญิงหัวน้ำเงินคนนี้นี่เองนั่นก็คือคาร่าโฟเวียจบตอนที่7ตอนที่8หลังจากที่คาร่าเธอได้มาหาโอลิเวียเนี่ยเธอก็ได้พูดถึงเรื่องที่เพกนั้นจะไปช่วยเธอถึงเรื่องที่เธอขอร้องเมื่อก่อนหน้านี้นั่นแหละนะแต่ก็อยากจะให้โอลิเวียนั้นไปด้วยระหว่างที่โอลิเวียยืนคิดอยู่นั้นอีหัวเรืองเนี่ยมันก็ได้เข้ามาแล้วล่ะฮะและก็ได้ถามโอลิเวียว่าจะไปไหมล่ะคะสามัญชนพร้อมกับที่ได้คูโอลิเวียไปด้วยว่าถ้าหากไม่ช่วยมันแล้วก็มันจะทำให้ทุกๆคนรอบข้างตัวโอลิเวียเนี่ยพลอยโชคร้ายหรือไม่มีความสุขไปด้วยทั้งพระเอกทั้งแองเจลิก้านั่นมันจะทำให้พวกเขานั้นไม่มีความสุขให้หมดพร้อมกับได้หันไปบอกคาร่าล่ะฮะว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้ไปรับโอลิเวียและก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานซะไม่อย่างนั้นครอบครัวของเธอจะเดือดร้อนแน่แต่โอลิเวียเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอทำเรื่องแบบนั้นกับพวกเพกไม่ได้ถึงว่าพวกเขาทั้งสองคนจะโดนข่มขู่ไปก็ตามเถอะพวกเขาจะต้องไม่ยอมแน่แต่ว่าอีหัวเลี้ยงเนี่ยมันก็ยังข่มขู่โอลิเวียไปอีกนะสองคนนั้นนะเป็นถึงคุณนายแต่เธอนะมันแค่สามัญชนเป็นได้มากสุดก็แค่สัตว์เลี้ยงของไอ้พวกนั้นเท่านั้นแหละแต่โอลิเวียเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เธอนั้นเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกๆคนนั่นแหละและพวกเขาก็เป็นเพื่อนของฉันอีหัวเลี้ยงเนี่ยมันก็บอกมาว่างั้นเหรอเธอมีส่วนไหนที่ควรจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาด้วยล่ะไอ้บันนอกจากตระกูลบันฟลัสนั่นก็มีผลงานที่น่าจะเป็นขุนนางได้ส่วนแองเจลิก้านั่นก็เป็นลูกคนหนูโดยแต่กำเนิดส่วนเธอน่ะมันก็แค่สามัญชนเป็นได้มากสุดก็แค่สัตว์เลี้ยงของพวกขุนนางเท่านั้นแหละก่อนที่มันจะได้บอกอีกว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้เจ้าลีออนจากตระกูลบันฟลัสนั้นมันจะสนใจร่างกายของเธออย่างนั้นเหรอพวกสาวๆในโรงเรียนไม่แลก็เลยมาสนใจสาวบ้านนอกอย่างเธอสินะแต่โอลิเวียนี่ก็บอกว่าเพกน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกอีหัวเรืองนี่มันก็บอกให้โอลิเวียเนี่ยลองแก้ผ้าแล้วไปหาเพกดูสิแบบนั้นมันคงจะกระโจนเข้าหาเธอเป็นแน่ถ้าไปอย่างนั้นเธออาจจะยังหน้าด้านและบอกว่าฐานะเทียบเท่ากับพวกเขาก็ได้นะและภาพก็ได้ตัดมาที่เพกที่กำลังเตรียมของที่จะไปเมืองของคาร่านะเพื่อไปปราบโจรสลัดที่คาร่ามาขอให้เพกช่วยในกระเพาะไว้ในบ้านเมืองของเธอเนี่ยมีพวกโจรสลัดอากาศนะมาป่วนลูกชอนก็ถามเพกไว้ไม่ไปขออนุญาตจากวังอย่างนั้นหรอเพกก็บอกว่าถ้าตามปกติเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้พวกโจรสลัดอากาศเนี่ยมันมีของจำเป็นที่นางเอกจะต้องใช้อยู่ถ้าหากว่าในวังรู้เรื่องเนี่ยบางทีอาจจะฮุบของไปหมดก็ได้นะโดยเดิมทีแล้วโอลิเวียนั้นจะมีไอเทมอยู่3อย่างที่จะทำให้โอลิเวียนั้นแสดงพลังออกมาได้ในฐานะนารีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือว่าลายศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในดันเจี้ยนที่เมืองหลวงและก็มาลาศักดิ์สิทธิ์ที่โจรสลัดอากาศนั้นเป็นผู้ครอบครองและก็เป็นเป้าหมายที่เพจนั้นจะต้องไปปราบปรามด้วยนะและอย่างสุดท้ายก็คือคทาศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารแห่งอาณาจักรดูแลอยู่แต่เดิมทีแล้วอีเวนต์ไอ้พวกโจรสลัดอากาศเนี่ยมันจะมาช่วงกลางปี2และรูทก็จะแบ่งตามไอ้พวกเจ้าชายนั่นขึ้นอยู่กับว่านางเอกนั้นจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนแต่ว่าในเรื่องคราวนี้เนี่ยมีคุณหนูตระกูลเค้าคอยชักใยอยู่เบื้องหลังคาร่าแถมมีตัวละครคุณหนูตัวนี้เนี่ยก็โหดชัยย่อยถึงกับทำให้เพกเนี่ยต้องผวาเลยนะและก็เป็นคนที่ดึงโจรสลัดนั้นเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยและก็ยังดึงตัวละครนางเอกเข้าไปพัวพันกับโจรสลัดอากาศอีกด้วยลูกชิออนก็ถามว่าทำไมงั้นหรอเพกก็บอกว่าคงจะไม่พอใจโอลิเวียที่เป็นสามัญชนโดยกำเนิดแท้ๆแต่ว่ากลับมีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมั้งและก็วางแผนให้โอลิเวียนั้นไปปราบโจรสลัดอากาศยังไงล่ะแต่ฉันที่เป็นคนเสนอตัวไปแทนเนี่ยก็ต้องทำให้อีคุณหนูนั้นโกรธอย่างแน่นอนลูกชิออนก็เลยถามเพกว่าทำไมเพกนั้นถึงต้องทำดีๆให้เกมนี้ด้วยล่ะทั้งๆที่เพกที่ทำแบบนั้นไปแล้วเขากลับได้ผลประโยชน์น้อยสุด
เพจก็บอกว่าก่อนนะเขาเป็นตัวประกอบนี่นะก็เลยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในเรื่องหลักมากนะแต่ตัวละครหลักของเกมนี้ที่เอาชนะใจพวกไอ้เจ้าชายได้เนี่ยกลับพึ่งพาไม่ได้เอาซะเลยนี่นะถ้าหากเข้าสู่รูททำสงครามไปทั้งๆแบบนี้แล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนลูกชอนที่ฟังแบบนั้นก็บอกว่าทอร์ที่ฟังมาแล้วน่าจะให้โอลิเวียแก้ไขเองนะครับแต่เพจก็บอกว่าโอลิเวียในตอนนี้นะคงจะไม่พร้อมหรอกเขาก็เลยต้องมาทำแทนแหละนะและถ้าหากเขาทำแทนเนี่ยประสิทธิภาพมันจะมากกว่าซะด้วยลูกชอนก็บอกว่าถ้าเพจยังทำแบบนี้คู่รักของโอลิเวียเนี่ยก็จะกลายเป็นพระเอกเอานะเพจก็บอกว่าไม่มีทางหรอกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวประกอบยังไงล่ะลูกชอนพอได้ฟังแบบนั้นก็ได้คิดในใจไว้มาสเตอร์คงยังไม่รู้ตัวสินะว่าจะหากเลี้ยงแบบไข่ในหินมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นช่วงชิงโอกาสไปแทนโอลิเวียในตอนนี้ก็นั่งเศร้าอยู่เลยครับและภาพก็ได้ตามมาในวันใหม่ในตอนนี้เพจก็ได้เตรียมเรือหอไว้จะออกเดินทางแล้วระหว่างนั้นโอลิเวียกับคาร่าเนี่ยก็ได้เดินมาด้วยแหละฮะอีคาร่าเนี่ยมันก็ให้โอลิเวียแบกกระเป๋าของมันมาด้วยนะพอแม่งเห็นเพจเนี่ยก็เชิดไปหาเพจเลยโดยทำเป็นตัวสายซื่อเลยครับทักทายเพจไปเพจเนี่ยก็ได้คิดในใจไว้เฮ้เจ้าเล่ห์ซะจริงนะคิดว่าฉันคนนี้ไม่เห็นอย่างนั้นเหรอก่อนที่จะได้เลือกไปเห็นโอลิเวียทำหน้าเศร้าอยู่เพจก็ได้คิดในใจว่าคงจะคืนดีกับแองเจลิก้าไม่สำเร็จสินะก่อนที่คาร่าเธอจะบอกว่าการไปปราบโจรสลัดในครั้งนี้เธอก็ได้ชวนเพื่อนของเธอไปปราบด้วยนั่นก็คือไอ้พวกขุนนางนั่นเองนะฮะพอทุกคนออกเดินทางเนี่ยเพจกับไอ้พวกลูกขุนนางเนี่ยก็ได้เถียงกันแหละบ่นกันไปตลอดทางเลยโดยที่มีโอลิเวียนั่งเงียบไปตลอดทางเพจก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วนะผมนี่ก็เป็นห่วงน้องแทนเลยและภาพก็ได้ตามมาที่แองเจลิก้าในตอนนี้เนี่ยแองเจลิก้าก็นำของขวัญมาให้โอลิเวียเลยครับเพื่อที่จะมาง้อเธอนั่นแหละในทางนี่ก็บ่นไปด้วยแหละครับเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอลิเวียจะชอบหรือเปล่าถ้ามีเพจอยู่ด้วยเนี่ยเธอก็น่าจะถามได้ว่าโอลิเวียนั้นชอบอะไรก่อนที่จะมาถึงหน้าห้องโอลิเวียซึ่งหน้าประตูนั้นก็มีเขียนอะไรเต็มไปหมดแองเจลิก้าที่เป็นห่วงก็ได้ขอเรียกโอลิเวียละฮะระหว่างนั้นอีลูกคุณหนูตระกูลเขาเนี่ยมันก็ได้ออกมาแล้วพร้อมกับพูดว่าอะเดนี่มารับสัตว์เลี้ยงถึงที่เลยงั้นเหรอคงจะเอ็นดูหน้าดูเลยนะแถมก็บอกไปอีกว่าเธอนั้นได้ให้โอลิเวียไปกับพระเอกแล้วเพื่อไปปราบโจรสลัดกับพระเอกนั่นแหละแถมก็ยังทำสีหน้าซึมๆเศร้าๆอีกด้วยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะโดนเกลียดเอาซะแล้วหลายแองเจลิก้าที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยกคอเสื้อขึ้นมาเลยดูเหมือนว่าไอ้พวกโจรสลัดอากาศครั้งนี้จะเป็นฝีมือของเธอสินะและก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะลงมือกับโอลิเวียไปแล้วเธอเนี่ยจบเฮแน่ก่อนที่เธอนั้นจะได้เดินจากไปอีคุณตระกูลเขาเนี่ยมันก็แค้นมากเลยฮะและในตอนนี้แองเจลิก้านั้นก็คิดว่าจะไปหาพวกโอลิเวียและภาพก็ได้ตามมาที่คุณชายกับแม่ของเขานะฮะหรือไมรีนนั่นเองซึ่งที่องค์ชายมันเนี่ยก็เพื่อที่จะขอกำลังลบเพื่อไปปราบไอ้พวกโจรสลัดอากาศนั่นแหละแต่ไมรีนเนี่ยก็ไม่อนุญาตแต่องค์ชายเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนเขาทั้งสองคนไอ้หัวแดงกับไอ้หัวม่วงเนี่ยมันก็ไปกับเพกแล้วเพราะไมรีนได้ยินชื่อเพกเท่านั้นแหละฮะตาโตขึ้นมาทันทีก่อนที่เธอเนี่ยจะได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เพกจัดการไปเถอะไอ้องค์ชายเนี่ยก็ถามแหละฮะว่าทำไมไอ้บารอนบันฟลัสนั้นถึงไปได้แล้วเขาทำไมไปไม่ได้แต่ไมรีนเนี่ยก็บอกว่าก็เพราะว่าลูกไม่เข้าใจเรื่องนั่นแหละแม่ก็เลยปล่อยลูกไปไม่ได้และภาพก็ได้ตามมาที่เพกที่เล่นไพ่เอาตังอยู่กับไอ้พวกคุณชายนี่แหละฮะและก็ตามคาดเพกนั้นชนะแล้วก็ได้ตังค์มาก่อนที่พี่หัวแดงเนี่ยจะดึงดราม่าขึ้นมาเขาก็ได้ถามเรื่องคู่มั่นของพี่หัวม่วงแหละฮะว่าคู่มั่นของพี่หัวม่วงนั้นเป็นคนยังไงพี่หัวม่วงเนี่ยก็ไม่รู้แน่ชัดเพราะว่าตอนที่เจอกันนั้นก็ไม่กี่ครั้งหรอกและตอนที่คุยกันอยู่ในโรงเรียนก็แทบจะนับครั้งได้แถมเธอเนี่ยก็ยังมีข่าวไม่ดีด้วยแหละนะเห็นว่าคบผู้ชายไปทั่วเลยแต่ว่าเรื่องงานการทูตของเธอนั้นกลับทำได้ดีเยี่ยมซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นทูตระหว่างประเทศกับราชฐานฟานอสนะเพราะแบบนั้นแหละก็เลยทำให้พวกเราอยู่ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวไอ้พวกอัศวินดำนั่นซึ่งเพลงนั้นก็ได้อธิบายไว้อัศวินดำนั่นก็คืออัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดที่ภาคภูมิใจของราชฐานฟานอสที่เป็นประเทศข้างเคียงนั่นเองนะแต่ในเกมเนี่ยโดนถล่มยับหลายตัวหลายครั้งเลยนะสิพี่หัวม่วงเนี่ยก็ยังเล่าต่ออีกว่าตระกูลของเขาเนี่ยก็รับผิดชอบปกป้องชายแดนระหว่างประเทศฟานอสนั่นแหละนะและตระกูลของเขาก็เลยให้เขานั้นมั่นกับคู่มั่นของเขาเพื่อผลประโยชน์นั่นเองเรียกได้ว่าคุมถุงชนก็ได้นะผมลืมบอกไปนะครับว่าคู่มั่นของพี่หัวม่วงเนี่ยก็คือคาร่านั่นเองนะและตอนนี้เนี่ยก็ได้ถอนมั่นไปแล้วพี่หัวแดงเนี่ยก็เครียดด้วยเช่นกันเพราะเขานั้นก็เจอกับอดีตคู่มั่นของเขาไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองเฮ้ยการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเอาจังเลยนะเพกที่มองอยู่นั้นก็ได้คิดในใจว่าไอ้พวกนี้มันก็มีเรื่องลำบากใจเป็นนี่หว่าระหว่างนั้นลูกชอนก็ได้มาแจ้งเพกแล้วว่าไอ้พวกโจรสลัดนั้นมาแล้วตอนนี้ก็ตรวจพบได้2ลำแล้วนะเพกก็ได้บอกกับทั้ง2คนว่าเฮ้ยพวกนายเนี่ยถึงเวลาทำงานแล้วเฟ้ตั้งใจทำให้มันดีๆล่ะพวกแม่งเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยก่อนที่เพกจะได้ทุบตัวแล้วก็บอกว่าไอ้พวกโจรสลัดนั้นมันโผล่มาแล้วเฟ้รีบๆออกไปทำงานได้แล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ยังงงพวกเรายังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะเพกที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็บอกว่าเอองั้นพวกมึงไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปเองมึงรออยู่ที่นี่แหละและระหว่างทางที่เพกเดินไปเนี่ยก็ได้บอกให้ลูกชอนนั้นเตรียมตัวตามมาทางฝั่งโจรสลัดว่าไอ้พวกโจรสลัดอากาศเนี่ยมันก็ยิ้มหวานเลยสิฮะเพราะว่าทางฝั่งเพกเนี่ยเป็นแค่เด็ก5คนและก็ได้บอกให้พวกลูกน้องนั้นรีบไปจัดการให้หมดยกเว้นคาร่านั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นพวกเดียวกับแม่งนะงานนี้แม่งกินหมูแน่ๆเลยว่ะพอลงไปเท่านั้นแหละฮะก็โดนเพกเนี่ยซอยร่วงหมดบอกถอยแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวไอ้พวกองค์ชายที่ดูเพกสู้เนี่ยก็บอกเลยแหละฮะพวกเราคงสู้ไอ้หมอนั้นไม่ได้แน่ๆแม่งเทพเกินเออแล้วเพกเนี่ยก็ได้ยิงมิสซาไปใส่เรือหอของพวกมันแต่ว่าก็แค่ทำลายเกราะเวทนะฮะไอ้หัวหน้าของมันเนี่ยก็บอกว่าให้ยอมแพ้ซะยกธงขาวขึ้น
พวกเราน่ะแพ้แล้วก่อนที่จะได้นำไอ้พวกจนสลัดอากาศนั้นมามัดตัวไว้ล่ะฮะโดยคนที่มัดเนี่ยก็เป็นพี่หัวม่วงนะฮะแล้วก็คนอื่นๆด้วยเนี่ยพวกแกเป็นใครกันแน่วะพวกจนสลัดได้ถามแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบกลับไปนะฮะพี่หัวแดงที่มองดูเนี่ยก็ได้โทษตัวเองไว้ฉันเนี่ยมันเป็นแค่เด็กหลงทางจริงๆทั้งที่ไม่ได้เข้าใจการต่อสู้โดยท่องแท้แท้ๆฉันน่ะมันเป็นแค่ไอ้พวกหลงตัวเองตัดมาที่เพกลูกชอนนั้นก็ถามเพกไว้ทำไมไม่จัดการให้มันล่วงไปเลยล่ะเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีจิตใจแข็งพอที่จะฆ่าคนหรอกนะลูกชอนพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้มันจะเป็นปัญหามาในภายหลังนะตัดมาที่คาร่าในตอนนี้เนี่ยคาร่าก็โมโหแล้วล่ะฮะว่าทำไมไอ้พวกจนสลัดอากาศนั้นถึงแพ้ไปได้แบบนี้เนี่ยก็ถึงบ้านเธอกันพอดีแต่ว่าเธอก็คิดจะโยนความผิดทั้งหมดให้โอลิเวียแหละนะแล้วก็คิดว่าถ้าเธอทำแบบนี้เนี่ยเพกจะต้องยกโทษให้เธออย่างแน่นอนตัดมาที่พวกเพกในตอนนี้เนี่ยพวกเพกก็โดนล้อมอยู่แล้วฮะระหว่างนั้นเจ้าที่ดินหรือว่าเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้เดินมาแล้วก็บังเอิญว่ารู้จักกับพี่หัวม่วงด้วยล่ะนะพี่หัวม่วงก็ถามแล้วฮะว่าทำไมพวกเขาได้ถึงโดนล้อมไว้แบบนี้เพราะว่าลูกสาวของท่านน่ะขอร้องให้พวกเรามาช่วยเคลียร์พวกจนสลัดอากาศแท้ๆพอเจ้าเมืองจะหันไปถามคาร่าในคาร่าก็โยนความผิดให้โอลิเวียทันทีแต่เพกนั่นก็ปกป้องนะลูกสาวของท่านนั้นแค่ขอให้โอลิเวียมาแนะนำให้แล้วก็ขอให้ผมนั้นมาช่วยปราบไอ้พวกจนสลัดให้เจ้าเมืองที่ได้ฟังแบบนั้นก็เดินกลางไปหาเพกแล้วฮะแล้วนี่เธอเป็นใครกันเพกก็บอกว่าเขาคือลีออนบันฟลัสคงจะได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามของเขามาไม่น้อยแล้วสินะพอเจ้าเมืองได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจละฮะรีบขอโทษขอโพยเพกเป็นการใหญ่พร้อมกับได้รายงานไว้ที่เขตเมืองของเขาเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรและพวกจนสลัดอากาศอะไรนั้นเนี่ยก็ไม่มีด้วยพอคาร่าได้ฟังแบบนั้นก็บอกไว้ไม่ใช่เธอนะไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งหมดนี่นะมันเป็นพ่อใหญ่สามัญชนนั่นเพกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาไว้เฮ้ยอย่าโยนความผิดให้คนอื่นสิเจ้าเมืองเนี่ยก็รีบขอโทษเพกไปใหญ่บอกว่าลูกสาวของตัวเองนั้นคงจะสับสนเพกก็บอกว่าลูกสาวของคุณนะบอกให้พวกเรามาจัดการไอ้พวกจนสลัดให้และก็บอกว่าจะให้ค่าตอบแทนและแบบนี้คุณยังจะบอกว่าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอและจะหากบอกแบบนั้นมามันจะจบง่ายๆหรือไงฉันนำมาที่นี่ไม่ใช่มาเล่นนะเว้ยเจ้าเมืองเนี่ยก็หันไปหาคาร่าอย่างไวรีบอธิบายเรื่องทั้งหมดมาให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้แต่ว่าเธอเนี่ยก็เอาแต่ร้องไห้เลยฮะอะไรกันเท่าแต่ร้องแบบนี้ก็อธิบายไม่รู้เรื่องกันพอดีพองเธอได้พูดและภาพก็ได้ตามมาที่เพกที่อยู่ในเรือหอดลูกชอนก็บอกไว้สุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกเรื่องทุกอย่างเลยเนอะใช่แล้วล่ะนี่นะมันง่ายเกินคาดเลยนะซึ่งคาร่าก็บอกเรื่องทั้งหมดกับเพกแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามยังมีกองทัพหลักของไอ้พวกจนสลัดอากาศอยู่แถมก็ยังไม่ได้ไอเทมนารีศักดิ์สิทธิ์ที่จำเป็นต่อโอลิเวียด้วยและคราวนั้นก็ได้เข้ามาหาโอลิเวียแต่เพกที่เห็นหน้าโอลิเวียเศร้าๆนั้นก็ได้ถามด้วยความเป็นห่วงไปละแห่ว่าโอลิเวียนั้นเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าพอจะไปจับเนี่ยโอลิเวียก็ได้ปัดมือออกพร้อมกับได้บอกไว้คุณลีออนเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคนเดียวและก็ได้ถามเขาไว้ทำไมเขานั้นถึงใจดีกับเธอมากขนาดนี้ทั้งที่เธอนั้นเป็นแค่สามัญชนคนต่ำต้อยแท้ๆหรือว่าคุณต้องการร่างกายของดิฉันงั้นหรอคะเพจก็รีบบอกปฏิเสธไปว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะโอลิเวียก็บอกว่านั่นสินะคะเพราะว่าฉันไม่ได้น่ารักนี่แถมก็ยังพูดตัดพ้อตัวเองไปเรื่อยๆเพกก็อึ้งฟังแล้วฮะระหว่างที่เล่าไปเนี่ยน้ำตาเธอก็ออกมาด้วยเพกก็คิดว่าที่เขาใจดีกับโอลิเวียนั้นเพราะว่าโอลิเวียนั้นเป็นนางเอกในเกมจีบหนุ่มและก็จะกลายเป็นนารีศักดิ์สิทธิ์และเขาก็คิดกับเธอในฐานะแต่ก็ยังไม่ทันบอกนะฮะโอลิเวียนั้นก็พูดขึ้นมาไว้ทั้งที่เธอนั้นพยายามและก็อยากจะเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนแท้ๆซึ่งก็หมายถึงเพกกับแองเจลิก้านั่นแหละและที่ทำดีกับฉันโดยที่ไม่มีเหตุผลนั่นแหละจะบอกว่าแค่ทำก็เพราะว่าอยากทำงั้นหรอคะแบบนั้นน่ะฉันก็ไม่ใช่เพื่อนของทั้งสองคนสิแบบนั้นน่ะก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นสัตว์เลี้ยงฉันน่ะเป็นคนนะคะจบตอนที่8นะฮะโอ้โหจบแบบเศร้ากันเลยทีนี้เศร้ากับโอลิเวียแทนเลยหลังจากที่พระเอกโดนโอลิเวียดราม่าใส่เนี่ยเขาก็ได้มาคุยกับลูกชิออนอยู่หน้าระเบียงลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่าเธอคนนั้นพูดว่าตัวเองเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเหรออาจจะเป็นเพราะการโดนทำร้ายจิตใจในโรงเรียนหรอมั้งแบบนั้นเราก็ปล่อยผ่านไปก็ได้นี่แต่พระเอกก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะเพราะว่าจิตใจของฉันนี่มันบอกบางยิ่งกว่ากระจกซะอีกไอ้ลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงก็หัวใจของนายท่านนั้นหนากว่ากระจกกันกระสุนเลยนะและพระเอกก็พูดว่าเฮ้นี่ก็สมควรแล้วเหรอนะเป็นตัวประกอบที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในเนื้อเรื่องมากจนเกินไปนี่ก็คงจะเป็นบทลงโทษละมั้งนะลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกที่เป็นแบบเนี่ยก็เพราะว่ามาสเตอร์นั้นไปขัดขวางการเติบโตของโอลิเวียต่างหากแหละแต่เพกเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเขาเนี่ยก็ช่วยทำอะไรตั้งหลายอย่างให้เลยนะลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่าก็นั่นแหละมันถึงกลายเป็นการขัดขวางการเติบโตทางด้านจิตใจของโอลิเวียโอลิเวียในตอนนี้ถ้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างไม่ต้องสงสัยเลยสินะเพราะในโลกนี้แล้วคงจะเป็นผู้หญิงใจง่ายล้ำค่าสำหรับนายท่านเลยนะเพกเนี่ยก็โมโหจัดละฮะก่อนที่จะได้ต่อยลูกชิออนจนกระเด็นไปแต่ลูกชิออนเนี่ยก็บินขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามาสเตอร์พอใจแล้วใช่ไหมเพกก็บอกระหว่างนั้นพี่หัวม่วงเนี่ยก็ได้เดินเปิดประตูออกมาเขาก็ตกใจละฮะที่เห็นพระเอกเพกเนี่ยก็แซวไปนิดแต่ว่าพี่หัวม่วงเนี่ยก็ไม่สนใจนะก่อนที่จะได้เดินไปเหวี่ยงดาบอยู่คนเดียวเพกก็ถามว่าฝึกดาบยังงั้นเหรอก่อนที่เพกเนี่ยจะได้ดูถูกพี่หัวม่วงไปอีกแต่ก็น่าแปลกที่ครั้งนี้พี่หัวม่วงเนี่ยไม่เถียงกลับเลยสักนิดเพกก็เลยถามว่าวันนี้มาแปลกแฮะทำไมไม่เถียงเลยล่ะพี่หัวม่วงเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขามีเวลาว่างที่จะมาเถียงกับพระเอกเอาเวลาว่างนั้นมาเหวี่ยงดาบจะดีกว่าเพราะว่าตัวเขานั้นอ่อนแอที่สุดในหมู่5คนและเขาก็กังวลว่ามารีเนี่ยจะแลเขาหรือเปล่านะแถมก็ยังชมตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยหล่อแต่ว่าเขา
ก็ยังมีจุดที่แตกต่างกับคนอื่นๆอยู่เขาก็กังวลว่ามารีนั้นจะมองเขาด้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าเพกนั้นมันก็คิดว่าไอ้บ้านี่มันกล้าชมตัวเองว่าหล่อออกจากปากตัวเองเลยฮะก่อนที่เพกจะได้ถามไปว่าแล้วอีมารีนั้นมันมีอะไรดีนักหนาหน้าตาสวยอย่างนั้นเหรอตอนนั้นล่ะฮะพี่หัวม่วงนี่ก็เถียงกับเพกโดยทันทีระหว่างนั้นมันก็ได้มีหุ่นยนต์ตัวนึงนะฮะได้ลอยมาพร้อมกับที่ถือดาบไม้มาด้วยพี่หัวม่วงพอเห็นอย่างนั้นก็ได้โยนดาบไม้นั้นให้เพกพร้อมกับบอกให้เพกนั้นมาดวลกับเขาซะแต่เพกนั้นก็บอกว่าไม่เอาหรอกแต่ว่าเขาก็ฟาดดาบลงมาแล้วนะฮะเพกนั้นก็ต้องจำใจด่วนก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ถามไปว่าทำไมนายถึงมาดวลในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดล่ะนี่โง่หรือเปล่าเนี่ยซึ่งพี่หัวม่วงนี่ก็ตอบว่าเขาเนี่ยก็พยายามจะปรับตัวเข้าหามารีนะฮะเพื่อให้มารีนั้นชื่นชอบเพกพอได้ยินคำนี้เนี่ยก็ได้นึกถึงโอลิเวียเดอร์ทันทีไอ้เจ้านี่มันพยายามปรับตัวเข้าหามารีโดยฉบับของมันแต่เมื่อเทียบกับเราแล้วระหว่างที่เพกคิดอยู่นั้นไอ้หัวม่วงเนี่ยมันก็ได้แทงดาบไม้มาหาเพกแล้วล่ะฮะเพกก็ได้ปัดดาบมันออกไปจะชนะฉันเนี่ยมันเร็วไป10ปีเฟ้ยหลังจากที่พี่หัวม่วงแพ้เนี่ยก็ได้เดินจากไปล่ะฮะหุ่นยนต์ลูกช้อนก็ถามเพกว่าแลดูมาสเตอร์มีความสุขมากเลยนะก็นะแล้วเพกเนี่ยก็ได้นึกถึงไอ้พวกองค์ชายนั้นไอ้พวกนี้มันก็คิดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันฮะแต่ว่าการทำเพื่อผู้หญิงที่ไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยสิตัดมาที่มารีที่ตอนนี้ก็กำลังวิ่งหนีมอนสเตอร์กับคนใช้ของเธออยู่นะคนใช้ของเธอนี่ก็บอกว่ามาทำไมที่นี่เนี่ยคุณมารีไอ้มอนสเตอร์ที่นี่แม่งโหดจะตายมารีเนี่ยก็คิดในใจว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาไอ้นั่นมาก่อนนางเอกให้ได้ก่อนที่จะได้ตะโกนมาว่าไอ้ฟาบาจูเลียตเนี่ยมันพึ่งอะไรไม่ได้เลยตัดมาที่ฟาบาจูเลียตกับพี่หัวเขียวจูเลียตก็ได้ชวนพี่หัวเขียวหนีออกจากพระราชวังเพื่อที่จะไปหาพวกพี่หัวแดงที่อยู่กับเพกนะพี่หัวเขียวเนี่ยก็ถามว่าจะหนีไปยังไงฟาบาจูเลียตเนี่ยก็บอกว่าก็ปลอมตัวออกไปไงโดยใช้หน้ากากแล้วก็ชุดคลุมอะไรเงี้ยนะพี่หัวเขียวก็ถามว่าแล้วเราจะไปเอาสิ่งนั้นมาจากไหนนั่นแหละฮะไอ้ฟาบาจูเลียตเนี่ยมันก็ไปเบิกกับราชนีโดยอ้างว่าอยากจะเอามาเป็นชุดแต่งกายนะราชนีก็บอกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันจะปลอมตัวออกไปแบบตรงๆแบบนี้เลยเหรอไอ้พวกนี้มันโง่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละฮะก็ไม่คงต้องบอกนะว่าไอ้คำร้องขอชุดเนี่ยมันถูกตีกลับอย่างแน่นอนและภาพก็ได้ตามมาที่พวกพระเอกที่ตอนนี้กำลังกินข้าวเช้ากันอยู่พระเอกก็บอกว่ารู้สึกเหม็นหน้าไอ้พวกผู้ชายแถวนี้ชะมัดเลยฮะไอ้พวกลูกตระกูลคุณหนูเนี่ยก็บอกว่ากูก็ไม่อยากเห็นหน้ามึงเหมือนกันแล้วแหละก่อนที่พี่หัวม่วงจะได้ถามพระเอกถึงเรื่องจนสลัดว่ากลุ่มไอ้พวกจนสลัดอากาศนั้นยังเหลือกองทัพหลักอยู่ใช่ไหมแล้วจะเอายังไงล่ะพระเอกนั้นก็ได้คิดว่าไอ้เควสจนสลัดอันนี้เนี่ยมันจะมาในอีก2ปีให้หลังซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะไม่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าของที่อยู่กับพวกจนสลัดเนี่ยเขาก็อยากจะได้ซะด้วยสิซึ่งมันก็คือม้าล้าศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เป็นหนึ่งในของวิเศษของโอลิเวียนั่นแหละก่อนที่เขานั้นจะได้บอกว่าตอนนี้ก็ได้ยืนยันกองทัพหลักของจนสลัดได้แล้วถ้ารอสักหน่อยแล้วค่อยบุกโจมตีเข้าไปแล้วก็แต่ก็ยังพูดไม่ทันจบนะฮะลูชิออนนั้นก็มาแจ้งว่าดูเหมือนว่าไอ้พวกจนสลัดนั้นมันจะเข้ามาโจมตีก่อนซะแล้วพวกองค์ชายนี่ก็บอกว่าพวกจนสลัดอย่างนั้นเหรอพวกมันนั้นเข้ามาโจมตีก่อนซะแล้วพี่หัวแดงกับพี่หัวม่วงนี่ก็จะเข้าต่อสู้ด้วยล่ะฮะพร้อมกับที่ได้ขอร้องเพกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ยึดเกราะมาจากพวกจนสลัดนั่นแล้วน่าจะพอใช้ได้แล้วนะแต่เพกก็บอกว่าไม่ได้ดูสถานะของพวกนางในตอนนี้ซะก่อนสิพอเขาหันกลับไปเนี่ยก็เห็นไอ้พวกองค์ชายเนี่ยมันก้มหัวขอร้องเพกอยู่ละฮะพวกเขาได้ก็บอกว่าพวกเรานั้นรู้ดีว่าพวกเราเป็นตัวถ่วงแต่ว่าจะให้อยู่เฉยๆโดยที่ไม่สู้น่ะพวกเราทำไม่ได้หรอกนะเพกนั่นก็บอกว่างั้นก็ได้วะแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเช็คเกาะให้แล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ทำและภาพก็ได้ตัดมาที่โอลิเวียที่ตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้นั่งเศร้าอยู่ละฮะแล้วก็ได้คิดกับตัวเองว่าทำไมเธอถึงพูดแรงขนาดนั้นใส่เพกกันล่ะทั้งที่เมื่อก่อนหน้านั้นเพกก็เป็นคนมาช่วยเธอได้แท้และก็ยังทำให้รู้จักกับแองเจลิก้าอีกระหว่างนั้นก็ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นโอลิเวียก็ตกใจล่ะฮะพร้อมกับที่ได้ออกไปมองที่หน้าต่างก็ได้พบกับเรือรบของจนสลัดได้เข้ามาบุกในตอนนี้พวกเพกก็กำลังจัดการกับพวกจนสลัดอยู่ล่ะฮะโอลิเวียเมื่อเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปหาเพกด้วยความเป็นห่วงระหว่างนั้นก็ได้มีหุ่นยนต์สีแดงตัวนี้เข้ามาหาเธอล่ะฮะพร้อมกับที่จะทำร้ายเธอแต่ระหว่างนั้นพี่หัวม่วงก็ได้ขับหุ่นยนต์สีเหลืองตัวนี้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันพร้อมกับได้บอกให้โอลิเวียนั้นเข้าไปหลบซ้ายก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าต่อสู้กันอีกตัดมาที่เพกที่ตอนนี้เขากำลังจัดการกับพวกกระจอกอยู่นะเขาก็บ่นออกมาแล้วล่ะฮะว่าทำไมจัดการไปแล้วตั้งหลายตัวแต่ทำไมยังไม่หมดอีกล่ะพร้อมกับที่ได้ถามลูกชอนว่ามีวิธีไหมก่อนที่ลูกชอนนั้นจะได้ตรวจพบหัวหน้าจนสลัดที่อยู่บนดาดฟ้าเรือของเพกพร้อมกับรายงานสถานการณ์ในตอนนั้นไปด้วยว่าพี่หัวม่วงในกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องโอลิเวียอยู่ด้วยเพกพอเห็นอย่างนั้นก็บอกว่านั่นนะมันถูกต้องแล้วนี่แหละนะคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะเพราะคนที่คู่ควรกับนางเอกก็เป็นไอ้เจ้าพวกนั้นแต่ว่าจะให้ฉันไปคู่กับโอลิเวียนะก็คงไม่เหมาะสมก็เพราะว่าฉันเป็นตัวประกอบนี่นายแต่ว่านะฉันในตอนนี้นะก็มีหน้าที่อยู่ก่อนที่เพกจะได้บอกให้ลูกชอนนั้นเพิ่มพลังทั้งหมดของหุ่นยนต์ตัวนี้พร้อมกับสั่งให้เปิดอาวุธกล่องที่3ซึ่งมันก็เป็นขวานนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเพกก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับหัวหน้าจนสลัดอย่างง่ายดายแล้วเพกเนี่ยก็ตีบทตัวร้ายแตกเลยนะฮะไอ้เพกเนี่ยมันก็ทำตัวโหดสัตว์ไปเลยพร้อมกับที่ได้ขู่จนสลัดพวกนั้นไปด้วยล่ะนะถ้าขัดขืนแล้วก็ได้เจอดีแน่พร้อมกับที่ได้ขู่เอามาลาศักดิ์สิทธิ์มาจากไอ้พวกจนสลัดนั่นก่อนที่เขาจะได้เจอแล้วล่ะฮะซึ่งมันเนี่ยก็ตกอยู่ข้างๆนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยิบขึ้นมาพร้อมกับที่บอกให้หัวหน้าจนสลัดนั้นบอกให้ลูกน้องของมันยอมแพ้ไปซะแต่หัวหน้าจนสลัดเนี่ยก็บอกให้เพกนั้นเอาสร้อยนั้นคืนมาเพราะมันเป็นของสำคัญมากเพกนั้นก็บอกว่าฮะอะไรกันถ้ามีปัญหาเนี่ยก็เข้ามาซะก่อนที่เขาจะได้ดีดนิ้วใส่หัวหน้าจนสลัดนั้นจนล้มหงายไปโอลิเวียก็ถึงกับอึ้งเลยล่ะฮะสีเพกแม่งโหดขนาดนี้หลังจากนั้นไอ้พวกจนสลัดนั้นก็ยกถุงขาวแล้วล่ะฮะหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้มารักษาให้พี่หัวม่วงพอเพกมาเห็นนะเพกก็พูดว่าดีแล้วล่ะเหมาะสมกันดีแบบนี้ก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วสินะ
โอลิเวียนั่นก็งงแหละฮะว่าเพกนั้นพูดอะไรระหว่างนั้นพี่หัวแดงก็ได้เดินมาเพกนั้นก็ได้หันไปคุยกับพี่หัวแดงแล้วเพกนั้นก็ได้เดินจากโอลิเวียไปโอลิเวียนั่นก็อึ้งไปเลยก่อนที่เธอเนี่ยจะได้ร้องไห้ออกมาโอ้โหกูอยากตบหน้าเพกแม่งจริงๆเลยนี่มึงดูไม่ออกจริงๆเหรอผู้หญิงเขาชอบนะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหกูอยากตบหน้าเพกจริงๆเลยหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เพกที่ตอนนี้เขาก็ได้ยึดสมบัติมาจากไอ้พวกจนสลัดนั้นด้วยนะและหลังจากกลับไปที่เมืองแล้วก็น่าจะได้สิ่งของตอบแทนมาจากที่หวังด้วยพอช่วยกำจัดจนสลัดนะก่อนที่เพกจะได้ถามลูกชอนไว้เจอหลักฐานระวังตระกูลอีหัวเหลืองนี่กับจนสลัดหรือเปล่าลูกชอนก็บอกว่าเจอครับก่อนที่จะได้แสดงเอกสารให้เพกดูเพกก็บอกว่าโอเคดีละแบบนั้นไอ้พวกที่เหมือนขยะนี่ก็จะได้หายหายไปสักทีหรือว่าไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ใช่ขยะแต่ว่าอาจจะเป็นอาณาจักรนี้ต่างหากลูกชิออนก็บอกว่าเขาไม่ลังเลเลยนะที่จะทำลายอาณาจักรนี้แล้วก็โลกใบนี้เพราะว่าถ้าหากทำลายโลกนี้ไปแล้วก็สามารถสร้างโลกที่เพกต้องการได้เลยนะเพกก็บอกว่าแบบนั้นนี่ก็ดีสิจะได้สร้างฮาเลมให้กูด้วยเอาเอลด้วยนะเอาสาหูสัตว์ด้วยดีเว้ยก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้ว่านี่เขาก็มีความต้องการแบบผู้หญิงในโลกนี้อย่างนั้นเหรอลูกชิออนนี่ก็บอกว่าทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของมาสเตอร์แล้วนะแท้ที่ตระกูลของแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้เข้ามารับช่วงต่อแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พี่หัวม่วงกับพี่หัวแดงในตอนนี้พระราชวังก็ได้เสนอรางวัลให้แก่ทั้งสองคนละฮะเพราะว่าเพกเนี่ยแม่งไม่ลาบอีกแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็บอกว่านี่จะให้พวกเราขโมยผลงานของตระกูลบันฟลัสอย่างนั้นเหรอตาแกเนี่ยก็บอกว่าช่วยรับไปทีนะถ้าไม่รับไปเนี่ยเขาคงแย่เป็นแน่ภาพก็ได้ตัดมาที่เรือหอบพระเอกลูกชอนเนี่ยก็ถามเพกว่าแบบนี้จะดีแล้วเหรอเพกก็บอกว่าก็นะสองคนนั้นก็ช่วยปกป้องโอลิเวียด้วยนี่แบบนั้นก็คืนตำแหน่งให้สองคนนั้นไปก็ดีแล้วส่วนอีหัวแรงเนี่ยก็โดนตระกูลของแองเจลิก้าจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นแหละก็มุ่นอุ้ยปุ้ยไปทั้งตระกูลนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเพกจะโดนแองเจลิก้าโกรธไปด้วยล่ะฮะเพราะว่าทำให้โอลิเวียนั้นร้องไห้เพกก็บอกว่าก็นะก็เป็นคนหนุ่มที่เอาแต่ใจอยู่แล้วนี่ลูกชอนก็ถามเพกว่าจะเว้นระยะห่างกับแองเจลิก้าเลยไหมเพกก็ตอบว่านั่นสินะเพราะก่อนหน้านี้ก็สนิทกันจนมากเกินไปและภาพก็ได้ตัดมาที่โอลิเวียที่นั่งเศร้าอยู่คนเดียวและแองเจลิก้าที่อยู่หน้าห้องเธอก็ได้คิดในใจล่ะฮะว่าความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะและภาพก็ได้ตัดมาที่พี่หัวแดงกับพี่หัวม่วงในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาคุยกับองค์ชายจูเลียตและก็ได้บอกว่าพวกเขานั้นตัดสินใจแล้วจูเลียตนั่นก็ถามว่าเรื่องอะไรงั้นหรอพี่หัวม่วงนี่ก็บอกว่าพวกเรานั้นอยากจะชนะบันฟัชในฐานะลูกผู้ชายพี่หัวแดงนี่ก็ชมเพกไปอีกว่าเพกนั้นเป็นอัศวินที่ยอดเยี่ยมและหลังจากนี้พวกเขานั้นก็ขอเข้าพบราชินีจะได้ไหมถ้าไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของไอ้เจ้ามอนนั่นได้แล้วก็พวกเราก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วและภาพก็ได้ตามมาที่เพกที่เขานั้นกำลังดูจดหมายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะก่อนที่เขานั้นจะได้บ่นว่าไอ้2ตัวนั้นมันเกลียดฉันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยลูกชอนก็ได้อ่านเนื้อในของจดหมายนั้นไว้เลื่อนขั้นจากระดับ6ขั้นสูงมาเป็นระดับ5ขั้นต่ำดูเหมือนว่าพวกเขา2คนจะไปหว่านล้อมทางพระราชวังน่ะสินะเพกก็บอกว่าพวกราชวังเนี่ยจะไปยอมได้ยังไงกันเล่ายศสูงกว่าพ่อตั้ง2ขั้นเลยนะและก็ดูเหมือนว่ายังจะมีจดหมายฉบับอื่นๆด้วยจากตระกูลแอกรินีซึ่งก็เป็นของตระกูลรุ่นพี่คาริสนั่นแหละซึ่งเนื้อในจดหมายนั้นก็เป็นข้อความขอบคุณและก็ได้เสนอแอร์บรายให้เพกนั้นรับไปด้วยคิดซะว่าเป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆและอีกอย่างนึงเขาก็จะเลื่อนขั้นให้เพกเป็นระดับ5ขั้นสูงหลังจากที่เพกนั้นเรียนจบนะเพกนั้นก็ถึงกับปวดกระบาลกันเลยทีเดียวและเขาเนี่ยก็อยากจะหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดลูกชอนนี่ก็บอกว่าทำแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เปิดโรงเรียนแล้วจบตอนที่9ในตอนนี้เพกกับลูกชอนก็ได้มาดูแอร์ไบค์ที่รุ่นพี่คาริสนั้นส่งมาให้นะและเห็นได้ชัดเลยว่าไอตัวนี้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าคันที่ใช้ในโรงเรียนนะแล้วลูกชอนนั้นก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าชวายเพกก็ได้ถามถึงความหมายแล้วฮะว่าไอชวายเนี่ยมันมีความหมายไหมลูกชอนนี่ก็บอกว่ามันหมายความว่าดาบนะครับเพกก็บอกว่าโอ้อย่างนั้นเอาชื่อนี้เลยและแถมเพกเนี่ยก็คลั่งคล้ายแอร์ไบค์นี่มากเลยจากนั้นลูกชอนก็บอกว่าถ้างั้นเราก็มาเริ่มดัดแปลงกันเถอะเพกนี่ก็แบบฮะและภาพก็ได้ตัดมาที่สวนน้ำผุเพกเนี่ยก็ได้มานั่งกลุ้มอยู่ละฮะซึ่งพวกเพื่อนของเพกเนี่ยก็บอกไว้ยินดีด้วยนะที่ได้เลื่อนขั้นน่ะเพกเนี่ยก็บอกไว้เขาไม่ได้อยากจะเลื่อนขั้นแบบสูงๆแบบนี้สักหน่อยแต่แวนเนี่ยก็บอกกันนะไว้แต่เลื่อนขั้นแบบนั้นก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องคู่แต่งงานดูนั่นสิผู้หญิงน่ากำลังมองมาทางนี้ด้วยแหละแต่ว่าไอ้พวกผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้สนใจเพกหรอกนะฮะแต่ว่ามันนินทากันนะสิแบบจะจับเพกเพราะว่าตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะเพกเนี่ยก็บอกว่าเห็นได้ชัดเลยนี่ว่ายายผู้หญิงพวกนั้นมันเล็งตำแหน่งของฉันน่ะแบบนั้นไม่เอาด้วยหรอกเฟยแต่พวกเพื่อนๆนี่ก็บอกว่าเอาหน้าเอาหน้าอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะและอีกเดี๋ยวก็จะได้ไปทัศนศึกษากันแล้วด้วยพอเพกได้ยินคำนั้นเขาก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะนี่อีเวนท์ทัศนศึกษามาถึงแล้วงั้นเหรอซึ่งทุกปีนั้นจะจัดรวมกันทั้ง3ชั้นปีและนักเรียนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มและในเกมเนี่ยถ้าได้ไปทางเดียวกับคนที่ชอบมันจะสามารถเพิ่มความชอบขึ้นได้นะและแถมที่นั่นก็ยังหาไอเทมได้แค่ปลายทางนั้นด้วยแล้วเพกนั้นก็เลือกเกาะทางใต้ที่มีไอเทมที่เขาต้องการละนะเอาละอย่างนี้ก็ต้องแยกกับพวกนายนะสิพี่หัวเหลืองนี่ก็บอกว่าอ๋อนายจะไปกับแองเจลิก้ากับโอลิเวียใช่มั้ยพี่หนุ่มแวนนี่ก็เสริมขึ้นมาว่านี่ไม่ต้องขอโทษก็คืนดีกันแล้วหรอเนี่ยแต่ยังไงสาเหตุการที่ทะเลาะกันก็มาจากคุณลีออนนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไปขอโทษพวกเธอซะเถอะเพกนี่ก็ถึงกับเหงื่อตกกันเลยทีเดียวแล้วภาพก็ได้ตามมาที่เรือหอรำหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีงานเลี้ยงอยู่นะเพกนี่ก็บอกว่านี่มันต่างกับการทัศนศึกษาที่ฉันรู้จักเลยแฮลูกชอนนี่ก็บอกว่าเป็นงานที่หรูหราจังเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับวิสกี้ในนี้ได้อีกด้วยเพกก็บอกว่าใช่และไอ้เรื่องที่เขาจะทดลองขับชวาร์ตนั้นก็เอาไว้ที่หลังก็แล้วกันและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยโอลิเวียกับแองเจลิก้าก็ยังจะไม่คืนดีกันนะฮะซึ่งในเรือนั้นพวกป๊อปเนี่ยก็จะมีคนมารุมร้อมคุยด
ด้วยนะฮะซึ่งพี่บ้านคนนี้นะแค่เดินนะสาวๆก็ชอบซะแล้วไอ้เพลงนี่มันก็มันไส้ไปสุดๆรีบๆไปหาคุณโอลิเวียเหมือนในเกมนู่นไปจากนั้นเขาก็ได้เดินออกมาแล้วก็บอกว่ายังไงซะมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่ดีนี่และภาพก็ได้ตามมาที่2หญิงคู่หนึ่งที่ได้คุยกันว่าพวกเธอเนี่ยเริ่มหมดศรัทธากับตระกูลในยุคนั้นแล้วนะฮะจากนั้นก็ได้หยิบระเบิดออกมาเป็นระเบิดหรือเปล่าไอ้แล้วก็ได้บอกว่าให้โยนออกไปนอกหน้าต่างและห้ามอย่าให้ผิดสังเกตล่ะจากนั้นพวกเขาก็ได้โยนออกไปซึ่งไอ้นั้นเนี่ยมันก็ปล่อยคอนออกมานะฮะจากนั้นภาพก็ได้ตามมายังเกาะหนึ่งที่ตอนนี้ในเกาะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะจัดงานอะไรอยู่ซึ่งก็ได้มีพวกที่ใส่ยูกาตามาด้วยนะโอลิเวียก็แบบน่ารักแบบสุดๆระหว่างทางที่เธอเดินคนเดียวนั้นเธอก็ได้นึกถึงเพคกับแองเจลิก้าล่ะฮะแล้วก็ได้คิดว่าถ้าหากมีพวก2คนนั้นมาเดินด้วยกันแล้วก็แต่เธอก็ได้ฉุดคิดขึ้นมาได้แล้วก็ได้พูดกับตัวเองว่าเรายังจะสามารถอยู่ในโรงเรียนนั้นได้อีกมั้ยนะจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้มาเจอกันในวัดทั้ง3นั้นก็ยืนอึ้งกันอยู่ตรงนั้นล่ะฮะระหว่างนั้นมันก็ได้มีเด็กคนนึงเข้ามาพูดว่าพวกท่านเป็นขุนนางที่มาจากโรงเรียนใช่มั้ยคะพวกท่านมาสักการะใช่มั้ยที่นี่เป็นศาลเจ้าสำหรับขอพรด้านความรักด้านความสัมพันธ์นะคะพวกผู้หญิงพอได้ยินอย่างนั้นก็พากันไปสักการะล่ะฮะซึ่งก็มีเพคด้วยไอ้เพคเนี่ยมันก็ขอไว้พระผู้เป็นเจ้าขอให้ลูกช้างเนี่ยมีคู่แต่งงานด้วยเถิดถ้าเป็นไปได้ช่วยทำให้ผมได้คู่กับผู้หญิงที่มีไหวพริบดีและก็ใจดีด้วยนะครับสเปคของผมหน่อยก็คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์เย้ายวนและเป็นผู้หญิงที่ช่างเอาอกเอาใจด้วยนะแต่ถ้าทะลึ่งหน่อยๆก็คงจะดีเลยครับแองเจลิก้าก็โบยหัวเพคไป1ทีแหละฮะมาพูดอะไรแบบนี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้กันล่ะฮะแม่สงสารน้องจุงน้องนี่ยิ้มแบบแห้งๆเลยจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็เริ่มจริงจังกันแล้วล่ะฮะเพคนั้นก็ได้คิดในใจว่าแองเจลิก้าจะขอผู้ชายที่ดีกว่าฟาบาดหรือเปล่านะส่วนโอลิเวียเนี่ยเพคก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่าไอ้พวกฟาบาดเนี่ยก็มีแต่พวกไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแต่ไม่สิถ้าโอลิเวียมีความสุขจะเป็นใครก็ได้จากนั้นน้องที่เฝ้าศาลเจ้าเนี่ยก็ได้มอบเครื่องรางให้กับพวกเพคมันก็ดีใจแบบสุดๆเลยนะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหาน่ะซึ่งพวกโอลิเวียนั้นก็ยังงงๆอยู่เลยและเพคนั้นก็ได้อธิบายให้ฟังว่าไอ้เครื่องรางเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ได้มาแบบสุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเครื่องรางนำโชคเครื่องรางนำชัยในการรบและเครื่องรางคุ้มครองลักษณะเฉพาะตัวและก่อนที่เขาจะมาเกาะทางใต้ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปวิ่งเต้นหาพวกคนใหญ่คนโตตั้งนานเลยเนี่ยสุดท้ายก็ได้มาโคตรคุ้มเลยเฟยขอบคุณมากๆเลยการทัศนศึกษาเด็กหญิงคนนั้นก็บอกว่านั่นสำหรับทั้ง3ท่านนะคะพวกแองเจลิก้านี่ก็บอกว่าให้เพลงนั้นเอาไปเลยพวกเธอไม่เอาก็ได้แต่เพลงนี่ก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเปิดพร้อมกันจะดีกว่าโอลิเวียเธอก็ยิ้มละฮะจากนั้นเพลงก็จะเปิดเขาเลยก็บอกว่าอย่าเกลืออย่าเกลือนะเฟ้ยอย่าเกลือกูขอร้องละอย่าเกลือเลยเด็กหญิงนี่ก็บอกว่าไม่ใช่เกลือสักหน่อยนะคะมันเป็นแค่ประเภทต่างๆก็เท่านั้นดูหน้าไอ้เพลงเด็กเหี้ยมันคนโรคจิตเลยจากนั้นพวกเขาก็ได้เปิดพร้อมกันทั้ง3คนโอลิเวียนั้นก็ได้คุ้มครองลักษณะเฉพาะตัวสีขาวส่วนแองเจลิก้านั้นก็ได้คุ้มครองลักษณะเฉพาะตัวสีแดงเพลงนี่ก็บอกว่าดีแล้วที่ทั้ง2คนได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีแหละพวกเองจิลิกาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอ่ะนะส่วนของเพคนั้นก็ได้เครื่องรางนำชัยในการรบซึ่งไอ้เครื่องรางอันนี้ก็จะทำให้ความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังบวกค่าเพิ่มประสบการณ์ด้วยนะจากนั้นเด็กหญิงคนนั้นก็ถามว่าเครื่องรางนั้นไปยังไงถูกใจไหมคะพวกเพคนั้นก็ตอบว่าถูกใจมากและเธอนั้นก็ได้อวยพรให้ทั้ง3คนนั้นมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกันขึ้นยิ่งไปอีกและภาพก็ได้ตัดมาตอนเช้าที่เรือหอลูกชิออนก็ถามเพคไปมาสเตอร์นั้นยังไม่ไปดันเจียนเพื่อไปเอามาลัยของนารีศักดิ์สิทธิ์อีกงั้นเหรอน่าแปลกใจจริงๆที่มาสเตอร์นั้นยังใจเย็นได้ทั้งที่มีมารีอยู่แท้ๆและไม่แน่ว่าเธอนั้นก็พยายามทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นนางเอกอยู่หรอกเพคนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเล่นเกมมาแบบจริงจังเธอก็คงไม่ทำอะไรบ้าๆหรอกนะเพราะว่าถ้าหากเข้าพวกรูทสงครามแล้วก็มันคงจะลำบากน่าดูเลยล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วสินะระหว่างนั้นพี่แว่นก็ได้มาเรียกพระเอกและก็ได้บอกว่าได้ยินข่าวมาว่าดวลดาบกับเบลสินะแบบนั้นนายมาดวลดาบกับฉันหน่อยจะได้ไหมพระเอกนี่ก็บอกว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันดวลวิชาดาบที่ตัวเองไม่ถนัดต่างหากแหละนี่นายจะมาท้าฉันดวลในวิชาที่ตัวเองถนัดอย่างนั้นเหรอพี่แว่นนี่ก็บอกว่าไม่สักหน่อยเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองนั้นถนัดวิชาดาบและพ่อของเขาก็บอกเขาว่าเขานั้นไม่มีพรสวรรค์พระเอกนี่ก็บอกว่างั้นเหรอแล้วทำไมไม่ให้มารีมาลองปอบดูล่ะจากนั้นพวกทั้ง2คนก็กัดกันละฮะระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงแจ้งเตือนภัยขึ้นมาแล้วก็ได้มีไอ้ปลายักษ์พวกนี้นะฮะได้บินมาเพคที่เห็นนี่ก็บอกว่านี่ล้อกันเล่นใช่ไหมลูกชอนก็บอกว่านั่นมันตราของราชรัฐธานอสซึ่งจริงๆแล้วฟานอสเนี่ยเดิมทีแล้วก็เป็นตระกูลเดยุคของประเทศนี้แต่ว่าก็แยกตัวออกไปแล้วก็ตั้งประเทศขึ้นมาและเดิมทีแล้วเป็นศัตรูที่ออกมาตอนท้ายของเกมนี่นายพระเอกก็สงสัยแล้วฮะว่าทำไมมันถึงมาเร็วขนาดนี้ลูกชอนก็บอกว่าเขาจะใช้ร่างจริงเพื่อต่อสู้กับฟานอสพระเอกก็บอกว่าให้ไวเลยและต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันหรอกว่าร่างนั้นจะมาถึงระหว่างนั้นนะฮะมันก็ได้มีเรือหอบมอนสเตอร์ออกมาพระเอกก็บอกว่านี่เจ้าหญิงก็มาด้วยงั้นหรอพวกเอ็งซิลิก้านี่ก็วิ่งมาละฮะแล้วก็ได้ถามว่าทำไมลัดฟานอสเนี่ยถึงมาที่นี่ก่อนที่จะได้เหลือไปเห็นองค์หญิงนะฮะนั่นมันเจ้าหญิงเฮอรูธเพคก็ถามเอ็งซิลิก้าว่าเธอรู้จักงั้นหรอเอ็งซิลิก้าก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเจอมาแค่ครั้งเดียวน่ะจากนั้นองค์หญิงเฮอรูธจากลัดฟานอสเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าพวกเราจะประกาศสงครามกับอาณาจักรโฮเฟิร์ดและเธอนั้นก็จะให้เวลาคิดแค่1ชั่วโมงว่าจะตายหรือยอมแพ้เพคนั้นก็ได้คิดในใจว่าทำไมสงครามในอีก3ปีข้างหน้าถึงมาตอนนี้กันล่ะนี่ฉันทำผิดอะไรกันแน่จากนั้นมันก็ได้ตามมาที่ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อเจอร์เรดและก็ได้บอกว่าเด็กๆที่มียศตั้งแต่บารอนขึ้นไปจะถูกจับกุมเอาไว้ในฐานะเฉลยและเขาก็ไม่สนใจตระกูลอัศวินที่มียศต่ำกว่านั้นเพคก็ได้คิดแล้วว่าจะทำยังไงดีระหว่างที่ทุกคนกำลังเป็นกังวลอยู่นั้นแองเจลิก้าเธอก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้บอกว่าเธอนั้นคือแองเจลิก้าและฉันก็คิดว่าคุณน่าจะ
รู้จักชื่อเสียงของตระกูลของฉันมาบ้างและตัวประกันน่ะก็มีเพียงแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วส่วนคนอื่นๆก็ปล่อยไปซะไอ้หมอนั่นน่ะมันก็พูดว่าโหไม่คิดเลยว่าจะเจอแจ็คพอตที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็เชิญทางนี้เลยครับโอลิเวียเนี่ยก็จะห้ามละฮะระหว่างนั้นเพกมันก็ได้วิ่งออกมาเพื่อที่จะไปช่วยแองเจลิก้าแต่ว่าเพื่อนๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดเพกเอาไว้ระหว่างนั้นไอ้เจเรตมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม้ช่างเป็นเพื่อนที่หวงเพื่อนจริงๆเลยนะก่อนที่จะได้เอาตีนของมันเหยียบหัวเพกนะฮะก่อนที่มันจะได้สั่งให้คนอื่นๆนั้นกระทืบเพกและแน่นอนว่าพวกแม่งเนี่ยก็ทำละนะแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกให้หยุดแต่เจเรตเนี่ยมันก็บอกว่าคุณน่ะมันได้อยู่ในสถานะที่สั่งผมได้นะแองเจลิก้าเธอก็ขอร้องนะฮะแต่มันเนี่ยก็ได้หัวเราะชอบใจแล้วก็พูดว่าขอปฏิเสธถ้างั้นก็ไปกันเถอะอย่าให้ทุกคนต้องมีภัยไปมากกว่านี้เลยโอลิเวียก็ได้บอกให้แองเจลิก้าอย่าไปละฮะแต่พวกผู้หญิงเนี่ยก็ได้จับโอลิเวียเอาไว้พร้อมกับที่มีอีเฮียตัวนึงมาตบเธอด้วยนะฮะไอ้เพกเนี่ยมันก็บ่นใหญ่เลยว่าเขานั้นจะไม่ยกโทษให้กับไอ้พวกบัสซบพวกนี้เด็ดขาดระหว่างนั้นเพกก็เจอตีนไปทีนึงละฮะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องนึงซึ่งในห้องนี้แองเจลิก้าก็ได้คุยกับองค์หญิงทางลัดฟานอสละฮะแองเจลิก้าก็ถามว่านี่คิดจะทำสงครามกันจริงๆอย่างนั้นหรอแต่ว่ากำลังลบเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะเธอก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันแน่อยู่แล้วเธอก็ได้จับไอ้พวกเรือห่อเนี่ยเป็นตัวประกันเอาไว้และในนั้นก็มี2คนที่ต่อต้านมาให้เธอมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังมาน่ะพร้อมกับต่อว่าแองเจลิก้าไปอีกและภาพก็ได้ตัดมาที่โอลิเวียในตอนนี้เนี่ยเธอก็ร้องไห้ละฮะและก็ได้โทษตัวเองว่าเธอนั้นช่วยแองเจลิก้าเอาไว้ไม่ได้แถมก็ยังช่วยอะไรเพกไม่ได้อีกเธอเนี่ยมันไร้ค่าจริงๆเพกเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าเขาเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงที่ร้องไห้เลยแต่ว่าการที่ร้องไห้เพื่อใครสักคนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะระหว่างนั้นพ่อหนุ่มแว่นคริสก็ได้เข้ามาและก็ได้บอกว่าทางฟานอสได้แจ้งข่าวมาว่าตัวประกันน่ะมีแค่แองเจลิก้าคนเดียวก็พอแล้วและอีก1ชั่วโมงข้างหน้าจะเปิดฉากโจมตีและจงตายในวาระสุดท้ายอย่างสง่าผ่าเผยให้สมกับเป็นขุนนางให้ดูหน่อยว่าอย่างนั้นนะและคริสนั้นก็บอกว่าในก่อนนี้ยังมีเรืออยู่อีก6ลำและอยากจะให้เพกเนี่ยช่วยถ่วงเวลาพวกนั้นเอาไว้จนกว่าเรือห่อลำนี้จะหนีไปได้อย่างปลอดภัยนะแต่เพกเนี่ยก็ไม่เอาด้วยหรอกนะพอยังไงซะไอ้พวกนั้นมันก็เป็นไอ้พวกที่ทอดทิ้งแองเจลิก้าไม่ใช่หรือไงให้จมลงไปทุกคนน่ะดีแล้วแต่พ่อหนุ่มคริสเนี่ยก็ยังขอร้องเพกนะแต่ว่าเพกนั้นก็ไม่แยแสเลยจากนั้นพ่อหนุ่มคริสก็จะไปแล้วล่ะฮะและก็ขอโทษด้วยที่มารบกวนเวลาเพกแต่เพกนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิฟังให้จบซะก่อนเขาก็บอกว่าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าอยากจะให้ช่วยนะก็ต้องทำด้วยกันทั้งหมดจากนั้นพ่อหนุ่มคริสก็ได้มาประกาศให้ทุกคนทราบว่าพวกเรานั้นมาร่วมมือกันต่อสู้กับราชรัฐฟานอสกันเถอะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างด่าทอไอ้เจ้าหนุ่มคริสนั่นแหละฮะว่าจะทำตัวเป็นฮีโร่ขึ้นมาหน่อยเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นความผิดของแองเจลิก้าทั้งนั้นและสุดท้ายแองเจลิก้าก็รอดไปคนเดียวไม่ใช่หรือไงจากนั้นเพกก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าหูปากหน้าลำคานั้นไปซ้ายแล้วก็บอกว่าเขานั้นเป็นอัศวินที่มียศบารอนอย่างเป็นทางการแถมก็ยังอยู่ระดับ5ขั้นต่ำและแน่นอนว่าเขานั้นมีสถานะที่สูงกว่าอาจารย์ที่คอยแนะแนวซะอีกเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนออกคำสั่งเองไปสู้ซะไปสู้ให้ตายซะยังดีกว่าโดนฆ่าไอ้พวกนักเรียนเนี่ยมันก็ไม่พอใจกันใหญ่เลยแหละฮะพูดอะไรบ้าๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยไม่ใช่หรือไงแล้วก็ได้บอกว่าทำไมเพกนั้นไม่ไปสู้เองซะล่ะเพกนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยสู้อยู่แล้วเพราะว่าในฐานะขุนนางที่แท้จริงนั่นแหละนะต่างจากพวกขุนนางเก๋อย่างพวกนายอย่างนั้นล่ะระหว่างนั้นมันก็ได้มีผู้หญิงคนนึงพูดขึ้นมาว่าขุนนางเก๋อย่างนั้นเหรอถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะเพกนี่ก็บอกว่าฮะแล้วนั่นใครน่ะเธอนี่ก็บอกว่าเธอนั่นก็คือเดียเดย์โฟลโรสเบลดลูกสาวของตระกูลเขาโรสเบลดอย่างนั้นล่ะเพกก็บอกว่าตระกูลโรสเบลดอย่างนั้นเหรอถ้านับเป็นตระกูลเขาแล้วก็คงเป็นตระกูลที่มีความสามารถที่สุดในหมู่พวกนี้สินะแต่ก็นะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ของปลอมเธอคนนั้นนี่ก็ไม่พอใจแหละฮะแล้วก็ได้บอกเพกว่าช่างพูดจาไม่มีมารยาทซะเหลือเกินไอ้หน้าปลวกเอ้ยเพกนี่ก็บอกว่าถึงฉันจะหน้าปลวกแต่ก็เป็นขุนนางของแท้ที่มีความสำเร็จในฐานะนักประจนภัยซึ่งนั่นมันก็ต่างจากของปลอมอย่างพวกเธอระหว่างนั้นเธอก็ได้บอกให้เพกนั้นหุบปากได้แล้วและก็ได้แต่อ้างถึงตระกูลตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพกนั้นก็ได้พูดส่วนขึ้นมาว่าถึงมันจะดีก็ดีแค่ตระกูลนั่นแหละแต่ว่าลูกหลานน่ะดันเป็นไอ้พวกขี้ขลาดปอดแหกใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะก็เถียงไม่ออกกันเลยทีเดียวเพกนั้นก็ยังบอกต่ออีกว่าพวกนายน่ะตอนที่เห็นแองเจลิก้าเสนอตัวออกไปรู้สึกโล่งใจใช่ไหมล่ะและคิดจะอยู่เฉยๆและรอให้พายุนี้ผ่านไปใช่ไหมจริงด้วยฮะลัดฟานอนนั้นพูดถูกว่าพวกแกเนี่ยมันเป็นไอ้พวกที่ต่ำต้อยเป็นไอ้พวกที่ไม่มีความเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นตระกูลพวกนายก็จงถูกเขียนทับด้วยความน่าสมเพชของพวกนายนี่แหละเป็นลูกหลานที่ทำความอัปยศต่อตระกูลแบบนั้นก็คงโดนคนร่วมสายเลือดด่าไม่หยุดแน่ว่าเป็นไอ้ตัวอัปยศของตระกูลขุนนางเอาละฉันก็ขอพูดเพียงเท่านี้แล้วกันพอพวกแกเนี่ยมันก็เป็นแค่ขุนนางเก๋เท่านั้นแหละถ้าใครอยากจะหนีก็หนีไปเถอะเป็นถึงบุคคลที่มีสายเลือดนักประจนภัยที่ยิ่งใหญ่แต่กับหน้าสมเพชชิบหายเดียเดียเธอก็ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วก็ที่พูดไว้ถ้าอย่างนั้นนายก็นำหุ่นกระป๋องของนายไปสู้กับเจ้าพวกนั้นซะสิและนายก็เป็นคนพูดไม่ใช่หรอว่าพวกเรานำมีสายเลือดบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่เอาไว้อยู่นั่นแหละฮะพวกเขาเนี่ยก็จะร่วมต่อสู้กันแล้วเพกเนี่ยก็ได้คิดในใจไว้ดีจริงๆที่ไอ้พวกนี้มันยอมแล้วระหว่างนั้นเดียเดียเนี่ยก็ได้พูดไว้นี่นายบันฟลัสนายเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยนะพระเอกนั้นก็ยิ้มแหละฮะและเธอเนี่ยก็พูดต่อไว้ท่าทางที่ห้าวหาญแบบนั้นอย่างกับสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกเลยแน่รู้สึกแล้วใจตื่นเต้นสุดๆแล้วสิไอ้เหี้ยช
าวพระเอกปะเนี่ยจากนั้นภาพก็ได้ตามมาที่พระเอกกับแอร์ไบค์ของเขาคริสเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไว้ฝากเรื่องทั้งหมดนี่ด้วยนะพระเอกก็ได้ถามถึงคนที่น่าสงสัยแล้วฮะซึ่งคริสเนี่ยก็บอกว่าจับได้แล้วซึ่งไอ้พวกนั้นมันก็เป็นผู้หญิง2คนที่รับใช้แองเจลิก้านั่นแหละและตอนนี้ก็ถูกคุมขังเอาไว้แล้วโอลิเวียที่ยักอยู่นานเนี่ยก็ได้รวบรวมความกล้าแล้วก็ได้บอกกับพระเอกไว้ช่วยคุณแองเจลิก้าให้ได้นะคะพระเอกนั้นก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเองจากนั้นเขาก็ได้ขับแอร์ไบค์ออกไปและภาพก็ได้ตามมาที่องค์หญิงฟานอสเธอนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าถึงเวลาแล้วสินะที่จะได้สำแดงพลังของรัฐฟานอสจบตอนที่10ตอนที่11หลังจากที่พระเอกได้ขี่แอร์ไบค์ของเขาไปเนี่ยลูกชิออนก็รายงานว่าข้างในนั้นมีเจ้าหญิงดูด้วยสินะพระเอกนั้นก็บอกว่าใช่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ในเกมน่ะเจ้าหญิงเฮอร์ซุสมีขุยมารอยู่ก่อนที่เขาจะบอกกับลูกชิออนนะว่าให้บุกเข้าไปช่วยแองเจลิก้าแล้วก็ชิงขุยมารมาด้วยจากนั้นพระเอกนั้นก็ได้บุกทะลวงเข้าไปแหละฮะระหว่างทางเนี่ยแม่งก็บ่นไปด้วยลูกชิออนนั้นก็ถึงกับบอกเลยว่าพระเอกนี่แม่งโคตรขยะนะโดนหุ่นด่าไป1ดอกและพนมคริสที่ยืนมองดูพระเอกนั้นเขาก็ได้คิดกับตัวเองว่าเขาจะสามารถเป็นแบบพระเอกได้หรือเปล่าและในตอนนี้เขาก็เป็นคนนำทัพของกลุ่มนักเรียนซึ่งกลุ่มนักเรียนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มโจมตีแล้วก็กลุ่มป้องกันจากนั้นเขาก็ได้ออกไปรบเหล่านักเรียนนั้นก็เป็นห่วงเขาแหละฮะเขานั้นก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเขานั้นได้สัญญากับพระเอกเอาไว้แล้วว่าจะมาให้เรือลำนี้จมอย่างเด็ดขาดจากนั้นพวกนักเรียนก็ได้กลางบาเรียนนะฮะตัดภาพมาที่แองจี้กับเจ้าหญิงเฮอร์ซุสตอนนี้หน่วยข่าวของเจ้าหญิงเฮอร์ซุสนั้นก็ได้มารายงานเธอว่าพบยานอวกาศกำลังมุ่งหน้ามาเหมือนว่าจะเป็นแอร์ไบค์นะครับพอแองเจลิก้าได้ยินว่าแอร์ไบค์นะเธอก็ได้คิดว่าหรือว่าจะเป็นชวาร์ตอย่างนั้นหรอหรือก็คือเป็นชื่อของแอร์ไบค์ของเพกนั่นแหละพอแองเจลิก้าได้ไปส่องหน้าต่างเนี่ยก็พบกับเพกกำลังขี่แอร์ไบค์บุกทะลวงเข้ามาอยู่นะครับแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่าทั้งที่เพกมีความสามารถตั้งขนาดนั้นแล้วแท้ๆทำไมยังไม่หนีไปอีกล่ะแต่กลับมาช่วยเธอแทนระหว่างนั้นเจ้าหญิงเธอสุดก็ได้เป่าคุยใหม่จนทำให้ไอ้พวกมอนสเตอร์เนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะฮะพวกคริสนั้นก็เตรียมรับมือองค์หญิงเธอสุดก็ได้บอกว่าโง่เง่าซะจริงนะยิ่งพยายามไปก็มีแต่จะเหนื่อยเปล่าเท่านั้นแหละแองเจลิก้าเนี่ยก็บอกให้เธอนั้นหุบปากซะเพราะว่าขุนนางแห่งอาณาจักรนี้คือลูกหลานของนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากกว่าที่เธอคิดเขาคนนั้นจะมาแสดงความเด็ดเดี่ยวให้เธอได้เห็นตามที่เธอนั้นได้ปรารถนายังไงล่ะคนที่นำทัพอัศวินที่เก่งกาจที่สุดและหาตัวจับได้ยากแม้แต่ที่อาณาจักรเองก็ตามเขาคนนั้นก็คือลีออนบันฟรอสยังไงล่ะระหว่างนั้นไอ้หนวดเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมานะฮะว่าอย่างที่คิดเอาไว้เลยไม่ยอมแพ้กันง่ายๆเสียนะแต่ว่าก็คงมาได้แค่นั้นแหละเพราะว่าเรือรบของพวกเราใกล้จะถึงจุดยุทธศาสตร์ในการยิงแล้วถ้างั้นก็มายิงพวกมันให้ร่วมกันเถอะครับแองจิลิกาเนี่ยก็ถึงกับตกใจนะเจ้าหญิงเฮอร์ซุสเนี่ยก็ได้ถามไปว่านี่เจอแรดนายคิดจะใช้พวกมอนสเตอร์ที่ฉันควบคุมอยู่เป็นเหยื่อล่องั้นสินะไอเจเลตเนี่ยมันก็บอกว่าก็นายก็พวกมอนสเตอร์จะเรียกออกมาเท่าไหร่ก็ได้นี่ครับแองจิลิกาเนี่ยก็เป็นห่วงเพคกับโอลิเวียแหละครับตัดมาที่เพคลูคชิออนเนี่ยก็บอกว่าน่าตกใจนะครับที่ว่าพวกนักเรียนนั้นต่อสู้ได้เก่งขนาดนั้นโดยเฉพาะพวกนักเรียนชายเพคนั้นก็บอกว่าน่าอยู่แล้วพอเดิมทีแล้วไอพวกคุณนางในประเทศเนี่ยมันเป็นลูกหลานของนักผจญภัยนะผมและยิ่งต้องหาคู่แต่งงานแล้วก็ต้องฝึกซ้อมและต่อสู้เก่งมากๆและมียศมีตำแหน่งด้วยนะถึงจะหาเมียได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนะพวกเขาก็ต้องฝึกเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับพวกคริสเนี่ยก็จัดการแนวหน้าส่วนเดียร์เนี่ยก็คุมพวกที่กลางบาเรียเอาไว้รอบๆเรือและก็ช่วยจัดการกับมอนสเตอร์นั่นนะส่วนโอลิเวียนั้นก็มารักษาให้คนที่บาดเจ็บระหว่างนั้นปืนใหญ่ของพวกศัตรูนะมันก็ได้เล็งมาทางเรือแล้วหรือครับจากนั้นมันก็ยิงออกใหม่เรียกได้ว่าบาเรียของพวกนักเรือที่กลางเอาไว้เนี่ยก็คงกันไม่อยู่แน่ๆโอลิเวียที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้เป็นห่วงทุกคนมากเลยและเธอเนี่ยก็ได้วิ่งออกมาพร้อมกับพูดว่าไม่ได้นะแบบนั้นน่ะไม่ได้เด็ดขาดจากนั้นพลังของโอลิเวียนั้นก็ได้ตื่นขึ้นใหม่พร้อมกับที่มีบาเรียรอบเรือเอาไว้และปืนใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถทะลุมาได้นะฮะจากนั้นบาเรียนั้นก็ได้โจมตีใส่พวกมอนสเตอร์ในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยโดนกำจัดอย่างง่ายดายเดียเดทีนโอลิเวียนั้นก็ได้พูดว่าสมแล้วที่เป็นนักเรียนพิเศษพลังเวทนั้นก็ไม่ได้ไปกว่าใครเลยโอลิเวียนั้นเธอก็ได้คิดในใจว่าไปเลยคุณลีออนที่ตรงนี้ฉันจะเป็นคนปกป้องเองตัดมาที่เพกที่ได้เห็นพลังของโอลิเวียลูกชิออนก็ถามว่านั่นน่ะหรอคือพลังของนารีศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การชื่นชมจริงๆเพกนี่ก็บอกว่าเขานี่ก็ยังตกใจเลยทั้งที่มันมีไอเทมสำหรับนารีศักดิ์สิทธิ์แท้ๆแต่กลับแสดงพลังมาได้ถึงขนาดนี้เลยเชียวลูกชิออนก็บอกว่าเพราะว่าเธอมันศึกษาในคาบเรียนนะครับและก็บอกกับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและนี่ก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากมอนสเตอร์นั่นแหละครับเพราะว่าเธอได้รับการปกป้องมาจากพระเอกเธอก็เลยมีเวลาในการทุ่มเทในการศึกษานะแล้วลูกชิออนก็บอกว่านี่ก็คงเป็นโอกาสแล้วพวกเราก็รีบบุกทะลวงเข้าไปยันหลักกันเถอะตัดมาที่พวกแองเจลิก้าในตอนนี้เนี่ยเธอก็มีปากเสียงกับพวกแม่งแล้วครับเจอเรียดเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอัศวินที่คุณประทับใจนักหนาของประเทศนี้เนี่ยก็คงจะสิ้นสุดที่นี่แล้วล่ะและเดี๋ยวพวกเราจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็แล้วกันว่าเป็นไอ้หน้าโง่ตัวนึงที่มาประจันหน้ากับราชทัตเพียงลำพังและก็ตายอย่างไร้ประโยชน์แต่ว่าก็ยังขิงไม่ทันไรพระเอกนั้นก็ได้บุกเข้ามาแล้วและก็ได้กราดยิงไอ้พวกลูกกระจอกไปหมดเลยเรียกได้ว่าไอ้เจเรียดนั้นมันก็กลัวขี้หดตดหายกันเลยทีเดียวเจ้าหญิงเฮอร์ซุสเนี่ยก็บอกว่าดันประเมินนายต่ำไปซะได้ท่านอัศวินแห่งราชอาณาจักรขอทราบชื่อท่านหน่อยจะได้ไหมแล้วพระเอกนั้นก็ได้ยิงคนใช้ที่อยู่ด้านหลังนะฮะเลิกถ่วงเวลาได้แล้วส่งขุยมานั้นมาให้ฉันด้วยและก็คงรู้สินะว่าจะหากไม่ทำตามมันจะเป็นยังไงนะเจ้าหญิงนั้นก็โยนขุยนั้นให้พระเอกอย่างง่ายดายแต่ว่าลูกชิออนนั้นก็ได้บอกพระเอกว่าขุยนั้นเป็นของปลอมส่วนของจริงเนี่ยอยู่ที่เม็ดคนนั้นจากนั้นลูกชิออนก็ได้ไปกวนตีนไอเจอเรตต่อแล้วฮะโดยที่แม่งตัดหนวดของมันทิ้งอ่ะนะแองจิลิก้าก็ได้เข้าไปหาเม็ดคนนั้นที่พระเอกยิงก็ได้พบว่าพระเอกนั้นก็แค่ใช้กระสุนยางโดยการทำให้หมดสติไปก็เท่านั้นจากนั้นก็ได้เ
จับกลุ่มตัวเจ้าหญิงนะฮะแล้วก็จะพากลับเรือของพวกเขาระหว่างนั้นเรือลำนี้ก็ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนละฮะเรือนี่ก็กำลังจะตกแล้วเพราะว่าพวกมอนสเตอร์มันตายไปหมดแล้วนะฮะผมยานลำนี้ก็เลยไม่มีพลังงานขับเคลื่อนจากนั้นเพเกอร์ได้ขับแอร์บายทะลวงออกมาพร้อมกับเจ้าหญิงเฮอร์ซุสแล้วก็แองเจลิก้าแถมเขาเนี่ยก็ยังพูดกวนเตือนไอ้พวกทหารนั่นอีกว่าเห็นไหมใครอยู่กับเขาน่ะถอนทัพไปแล้วเลยเฟ้ยไอ้พวกทหารเนี่ยมันก็บอกว่าเพกเนี่ยเล่นสกปรกละฮะเพกเนี่ยก็บอกให้พวกแม่งไปส่องดูกระจกนู่นไปก่อนที่จะมาพูดถึงคนอื่นนะแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้นึกถึงความเท่ของเพกแล้วละฮะแม่เรียกได้ว่าโดนตาต้องใจก่อนที่เธอเนี่ยจะได้หัวเราะและยิ้มออกมาคนอย่างนายนี่มันเอาละได้เลื่อนเข้าร่วมปาร์ตี้ฮาเลมของเพกอีกคนแล้วแต่ว่าไอ้เซเรตที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำสงครามต่อละฮะมันก็จะไม่ยอมหยุดสงครามเพียงเท่านี้และตอนนี้โอลิเวียนั้นก็เหนื่อยมากแล้วเพกนั้นก็พูดไว้แล้วก็แค่จับองค์หญิงของประเทศนั้นเป็นตัวประกันแล้วก็หนีไปก็เสร็จเรื่องแต่ว่าองค์หญิงเธอซุดเนี่ยก็บอกไว้ราชรัฐเนี่ยจะไม่หยุดเรื่องแค่นี้หรอกนะเพราะว่าคนที่แทนฉันได้มีอยู่แล้วค่ะจากนั้นเธอก็ได้ใช้พลังไปที่คุยนะฮะไอ้พวกมอนสเตอร์มันก็ได้บินมาทางนี้แหละฮะเพกนั้นก็ถามว่าเธอกำลังทำอะไรเธอก็บอกไว้เธอก็แค่ปล่อยไอ้พวกมอนสเตอร์ให้เป็นอิสระจากการควบคุมของเธอจากนั้นไอ้พวกมอนสเตอร์มันก็จะหันมาโจมตีผู้ที่ควบคุมพวกมันจากนั้นเพกก็ได้บอกลูกชอนไว้พวกเราเดี๋ยวจะไปทวงเวลาให้เรือลำนี้หนีไปก่อนที่เขาจะได้ขับแอร์บายของเขาออกไประหว่างนั้นด้วยความรู้สึกที่แรงกล้าของแองจี้ที่อยากจะช่วยเหลือเพกนั้นพลังของเธอก็ได้ตื่นขึ้นมานะฮะผมก็เป็นพลังไฟจากนั้นเธอก็ได้ทำลายไอ้พวกมอนสเตอร์ที่จะเข้ามาทำร้ายพระเอกระหว่างนั้นโอลิเวียที่จะโดนทำร้ายเธอก็ได้เข้าไปช่วยแองจิลิก้าที่เห็นสภาพของโอลิเวียก็ถามว่านี่เธอใช้พลังเวทมากเกินไปอย่างนั้นสินะโอลิเวียก็บอกว่าฉันน่ะแค่พยายามไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงของทั้งสองน่ะฉันก็แค่อยากจะให้ทั้งสองนั้นยอมรับแองจิลิก้าก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่คิดว่าโอลิเวียนั้นเป็นตัวถ่วงตั้งแต่แรกแล้วฉันน่ะยอมรับเธอเท่าที่เธอต้องการเลยแหละและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะคืนดีกันแล้วนะครับผมระหว่างนั้นเรือหอของพวกเธอเนี่ยก็ถูกยิงแล้วฮะจนพวกนักเรียนนั้นก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางส่วนแองจิลิก้าก็เกือบตกเรือไปแล้วแต่ว่าโอลิเวียนั้นก็ได้มาช่วยเอาไว้และเธอนี่ก็บอกว่าพวกเราน่ะเพิ่งจะเป็นเพื่อนกันแท้ๆฉันน่ะจะไม่ยอมเสียเธอไปหรอกนะจากนั้นเธอก็ได้ช่วยแองจี้ขึ้นมานะฮะแต่ว่าเธอเนี่ยก็เป็นฝ่ายตกลงไปแทนแต่ว่าก็เป็นเพกนะฮะที่บินลงมาช่วยโอลิเวียนั้นก็ทำหน้าสบายใจเลยเพราะเธอนั้นรู้อยู่แล้วว่าเพกนั้นต้องมาช่วยเธอแน่ๆไอ้เพกนี่ก็บอกว่าแหมทำหน้าสบายใจเชียวนะจากนั้นเขาก็ได้ไปรับโอลิเวียนะฮะผมและก็ได้บอกว่าจะไปส่งโอลิเวียที่เรือโดยที่เรียกโอลิเวียว่าคุณโอลิเวียโอลิเวียเนี่ยเธอก็โมโหแล้วฮะว่าทำไมถึงไม่เรียกลีเวียล่ะเรียกคุณโอลิเวียนั่นอยู่ได้นี่หรือว่าคุณลีออนเกลียดฉันงั้นหรอคะเพกนี่ก็บอกว่าจะมาอยู่กับเขาไม่ได้นะไปอยู่กับพวกผู้ชายที่เข้าท่าเข้าทางมากกว่านี้ซะเถอะโอลิเวียเนี่ยเธอก็ไม่พอใจล่ะฮะว่าเพกทำไมถึงพูดถึงผู้ชายคนอื่นด้วยเพกนั้นก็บอกว่าเพราะว่ามีผู้ชายที่เหมาะสมกับคุณโอลิเวียมากกว่าฉันอย่างเช่นพวกหน้าตาดีๆเอ่ยพวกที่ร่ำรวยเอ่ยไม่ก็พวกฝ่าบาทน่ะแต่โอลิเวียก็บอกว่าไม่ชอบค่ะเพราะว่าทำให้แองซี่ต้องร้องไห้แล้วพี่หัวม่วงล่ะโอลิเวียก็บอกว่าไม่ชอบเพราะหลงตัวเองเกินไปแล้วไอ้หัวเขียวนั่นแหละโอลิเวียก็บอกว่าใจดำไม่เอาหรอกแล้วไอ้หัวแดงล่ะสมองก็มีแต่กล้ามไม่เอาด้วยหรอกค่ะฉันน่ะไม่เอาผู้ชายคนอื่นแล้วฉันอยากจะอยู่กับคุณลีออนค่ะอ่ะสารภาพรักละอ่ะพระเอกมึงจะเอายังไงอ่ะพูดมาสิเอาให้กูแบบสบายใจสบายใจนะไปต่อกันเลยพวกเราไอ้เพกเนี่ยมันก็ยังบ่ายเบี่ยงอะนะว่าไม่อยากจะให้โอลิเวียนั่นอยู่ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวประกอบแต่ก็ยังพูดไม่ทันจบนะครับผมโอลิเวียนั่นก็บอกว่าฉันโอลิเวียชอบคุณค่ะคุณลีออนชอบที่สุดเลยไม่ว่ายังไงก็จะอยู่ด้วยให้ได้และคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันฉันน่ะชอบคุณนะคะพระเอกเนี่ยมันก็อึ้งไปเลยอะนะลูกชอนเนี่ยก็บอกว่านายท่านครับจะลอยตัวขึ้นแล้วนะครับเพกก็บอกว่าเอองั้นขึ้นไปเลยและเขาเนี่ยก็คิดในใจว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าแบบนี้มันผิดหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นสิ่งผิดพลาดสำหรับโลกนี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะบอกกับโอลิเวียไว้งั้นก็จับเอาไว้ให้นั่นล่ะลีเวียโอลิเวียเนี่ยก็ยิ้มออกมาด้วยความสุขนะฮะผมแล้วก็ได้เข้าไปนั่งข้างหลังเพกนะครับผมแถมก็ยังเอาหนุ่มๆเนี่ยไปซุกหลังเพกอีกเพกเนี่ยก็คิดในใจว่าแม่งเอ้ยชุดมันหนาไปว่ะเลยสัมผัสอะไรไม่ได้เลยสงสารพระเอกวะและหลังจากพาโอลิเวียกลับมายังปลอดภัยแล้วเนี่ยแองเจลิก้าเธอก็ดีใจมากแล้วฮะผมระหว่างนั้นเรือหลักของลูกชิออนนั้นก็ได้มาถึงแล้วพร้อมกับได้สั่งโจมตีเรือของศัตรูโดยทันทีจากนั้นเพกเนี่ยก็ได้นำชุดเกราะหุ่นเหล็กของเขาออกมาด้วยพร้อมที่จะออกรบเอาละพวกเราไปทำให้พวกมันเนี่ยได้เสียใจกันเถิดที่มาบุกกับพวกเราในเวลานี้ทางเจเรียดเนี่ยแม่งก็คิดหนักแล้วล่ะฮะว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยมันเสียเปล่าซะจริงๆเจ้าหญิงนั้นก็ยังโดนชิงตัวไปแถมครุยมาเนี่ยก็ยังโดนเอาไปอีกและสุดท้ายก็ต้องมาแพ้เด็กแบบนี้จะแบกหน้ากลับไปรายงานกับท่านผู้นั้นยังไงดีแต่ในขณะนั้นนะฮะมันก็ได้มีหัวโจกตัวใหม่นะได้ปรากฏออกมาซึ่งมันก็เป็นพี่โลนหัวขาวคนนี้เองนะครับผมเจเรียดเนี่ยก็บอกว่าจริงสินะยังมีคุณอยู่นี่วีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งราชรัฐอัศวินดำท่านเวนเดลจบตอนที่11ตอนที่12เปิดฉากมาที่เพกนั้นกำลังอยู่ในการต่อสู้ซึ่งไอ้พวกจักรวรรดิเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรเพกได้เลยนะฮะเพกนั้นก็สามารถหลบการโจมตีนั้นได้แบบง่ายๆและเขาเนี่ยก็ได้จัดการกับพวกมันไปนะก่อนที่ลูกชอนนี่จะบอกว่าเขาได้ส่งยานกู้ชีพออกมาแล้วเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพวกที่บาดเจ็บในยานเพกนั้นก็บอกว่าหากพวกนักเรียนขึ้นเรือกู้ชีพบนแล้วก็ให้ถอนกำลังทันทีระหว่างนั้นนะฮะไอ้อัศวินดำเนี่ยมันก็ได้เคลื่อนที่แล้วลูกชอนนี่ก็บอกว่าดูเหมือนว่าจะมีคนหน้าใหม่ได้เข้ามาในการต่อสู้และก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวกะทิของฝั่งนั้นด้วยที่มีชื่อว่าอัศวินดำเพก
พอได้ฟังอย่างนี้ก็บอกว่าฮะอัศวินดำอย่างนั้นหรอหรือว่าจะเป็นตัดมาที่พวกแองจิลิกาซึ่งพวกเธอก็กังวลแหละฮะที่ว่าอัศวินดำนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยแองจีเนี่ยก็บอกว่าอัศวินดำนั่นก็คืออัศวินแห่งราชฐานที่เป็นที่หวาดกลัวตั้งแต่ก่อนที่พวกเรานั้นจะเกิดมาซะอีกและหมอนั้นแค่คนเดียวเนี่ยก็ยังสามารถจัดการกับเรือรบของอาณาจักรนั้นไม่รู้ไปกี่ลำแล้วโอลิเวียเนี่ยก็กังวลแล้วนะว่าเพกนั้นจะเอาชนะอัศวินดำที่แข็งแกร่งแบบนั้นได้หรือเปล่าตัดมาที่เพกนั้นก็ได้เปิดการต่อสู้กับอัศวินดำนั้นก่อนโดยที่เขานะฮะได้ส่งหุ่นยนต์นั้นไปโจมตีแต่ว่าอัศวินดำคนนั้นเนี่ยก็สามารถจัดการกับหุ่นโดนของเพกได้ทั้งหมดเลยเพกนี่ก็บอกว่าแล้วเชลไอ้หมอนี่มันต้องโกงแน่ๆลูกชอนนี่ก็เสริมไปว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันมีชุดกอดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่พวกเราเคยเจอมาซะอีกจากนั้นอัศวินดำเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาฟันเพกแต่ว่าเพกนั้นก็ได้กันเอาไว้พร้อมกับที่จะยิงปืนใส่มันนะฮะแต่ว่าอัศวินดำนั้นก็ได้เตะปืนเพกออกไปจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ฟันเพกนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าชุดกอดของเพกเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยพออัศวินดำมันเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้พูดออกมาว่าแม้อายุยังน้อยแท้ๆแต่กลับมียุทธโภคกรที่แข็งแกร่งเช่นนี้น่าปราบปื้มจริงๆก่อนที่เพกจะได้สั่งให้ลูกชอนนั้นเก็บปืนและดาบไปซะและสิ่งที่เขาจะใช้ต่อกรกับอัศวินดำนั่นก็คือมือเปล่าเท่านั้นจากนั้นจู่ๆไอ้ลูกกระจอกเนี่ยมันก็ได้เข้ามาโจมตีเพกแต่ว่าเพกนั้นก็สามารถจัดการไปได้และอัศวินดำเนี่ยมันก็ใช้ทีเผือที่เพกเนี่ยไปจัดการกับลูกกระจอกมันก็ได้ฟันที่เพกแล้วฮะจนกรอบเพกเนี่ยได้ขาดเป็นรูโหว่กันเลยทีเดียวพอพวกเอ็งซิลิกาและเจ้าแว่นเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจกันละฮะและคิดว่าเพกเนี่ยคงจะแพ้ไปแล้วแต่ว่าเพกนั้นก็ยังสามารถสวนกลับไปได้พอพวกเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจขึ้นมาเปราะหนึ่งเพกนั้นก็ได้คิดในใจว่าไม่เคยรู้เลยฮะว่าชุดกรอบของเขาเนี่ยจะถูกตัดขาดได้ลูกชอนนั้นก็บอกว่าสมรรถภาพของกรอบนั้นจะลดลง 30% และก็จะสร้างภาระให้กับผู้บังคับด้วยเช่นกันเพกเนี่ยก็คิดหนักละฮะว่าเขาเนี่ยจะเอายังไงดีเพราะว่าในเวลาเช่นนี้เนี่ยเขาคงจะหนีไปแล้วแต่ว่าพวกเอ็งซิลิกาเนี่ยก็ได้บอกว่าพยายามเข้านะแล้วพวกเธอนั้นจะรออยู่ตรงนี้ดังนั้นเพกนั้นก็ไม่สามารถหนีไปได้ละฮะลูกชอนนี่ก็บอกว่าขออนุมัติใช้ร่างจริงได้ไหมเพกเนี่ยก็ไม่เอาพอถ้าเกิดใช้ร่างจริงขึ้นมาเนี่ยอัศวินดำคงตายกันพอดีจากนั้นอัศวินดำก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพกแต่ว่าเพกเนี่ยก็ได้เอาตัวไปรับไว้นะฮะแล้วก็ได้บอกว่าดูซิว่ากรอของใครจะแข็งกว่ากันแต่ลูกชอนเนี่ยก็บอกว่าถึงกรอจะแข็งแกร่งกว่าก็เถอะนะแต่ว่าผู้บังคับของฝ่ายนั้นเนี่ยก็แข็งแกร่งกว่าเช่นกันจากนั้นเพกก็พยายามใช้ impact ในการโจมตีอัศวินดำแต่ว่าอัศวินดำเนี่ยมันก็สามารถปัดป้องได้ทุกขบวนท่าเลยและอัศวินดำเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะแพ้ให้กับอัศวินของราชอาณาจักรไม่ได้เพกนั้นก็ถามว่านี่แกก็อายุมากแล้วนี่แล้วจะต่อสู้ไปเพื่ออะไรกันมันเนี่ยก็บอกว่าเพราะนั่นแหละนะก็คือหน้าที่ของข้ายังไงล่ะเพราะในฐานะอัศวินแห่งราชทัตแล้วจะต้องต่อสู้เพื่อราชทัตไปเรื่อยๆข้าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ลุล่วงเท่านั้นเพกนั้นก็บอกว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็เห็นด้วยอยู่หรอกแต่ว่าเขาก็ขอทำเกินหน้าที่สักครั้งแหละนะและทำตามใจตัวเองก็คือแบบทำเกินหน้าที่ตัวประกอบนะจากนั้นเพกก็ได้พุ่งเข้าหาอัศวินดำแต่ว่าอัศวินดำนะฮะมันก็ได้ใช้แสงที่กระทบจากดาบทำให้เพกนั้นแสบตาเพกนั้นก็โดนลูกไม้นี่ไปเต็มๆแหละฮะบ้าชิปดันมาแพ้ลูกไม้ตื้นๆแบบนี้ได้จากนั้นเพกนั้นก็โดนแทงไปเต็มๆแหละครับแต่ว่าเพกก็ได้เปิดกองใหม่นี่แกกำลังจะละทิ้งการดวลหรือไงแต่เพกนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเปล่าล็อกเพราะว่าฉันน่ะได้ชนะไปแล้วก่อนที่เขานั้นจะได้ไปเปิดชุดกอกของอัศวินดำแล้วก็เอาปืนจี้หน้าอัศวินดำเอาละยอมแพ้ซะเถอะอัศวินดำนี่ก็บอกว่าไม่มีทางข้านะขอปฏิเสธข้าซะตรงนี้ซะเถอะดาบเพกนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยก็อยากจะทำอยู่หรอกลูกชอนเนี่ยก็ได้คุณแจมือมาด้วยนะฮะอัศวินดำเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหมดหนทางแล้วและในตอนนี้พาร์ทเนอร์ของเรือเพกเนี่ยก็สามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วทว่าระหว่างนั้นมันก็ได้มีมิสไซล์ยิงมาจากยานแม่ของราชทัตเพกพอได้เห็นเนี่ยก็บอกว่าแม้ไม่เห็นลงศพคงไม่หลั่งน้ำตาสินะตัดมาที่เจอเรตในตอนนี้ที่ได้ยิงมิสไซล์ออกไปนะมันก็ได้พูดว่าในตอนนี้คงมีแต่จะต้องทำร้ายทุกอย่างให้สิ้นซากเสียแล้วและไม่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกองทัพที่อับอายที่สุดพวกอังซิลิกาที่เห็นสิ่งนั้นก็ตกใจละฮะองค์หญิงนั่นก็บอกว่านั่นก็คือลำแสงเรียกปีศาจซึ่งมันก็เป็นไอ้มิสไซล์ที่ยิงออกมานั่นแหละมันก็เป็นลำแสงเรียกปีศาจนะครับผมและก็เป็นลำแสงที่เรียกปีศาจได้หนักกว่าคุยเรียกปีศาจซะอีกซึ่งปีศาจพวกนั้นเนี่ยมันก็จะโหดร้ายกว่าไอ้พวกที่โดนเรียกมาจากคุยนะฮะจากนั้นเนี่ยไอ้พวกมอนสเตอร์มันก็ได้โผล่มาเต็มไปหมดเพกที่มองดูเนี่ยก็บอกว่าช่างเป็นฉากที่น่าอลังการซะจริงนะอัศวินดำพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าพวกเราทั้งหมดก็คงตายที่นี่แล้วล่ะแต่เพกนั่นกลับบอกว่าก็ไม่ใช่หรอกนะก่อนที่เขาจะได้หันไปบอกลูกชอนว่าจัดการได้หรือเปล่าลูกชอนนี่ก็บอกว่าแม้ก็จะได้ออกโรงทั้งทีก่อนที่จะได้สั่งการไปยานแม่นะฮะจากนั้นก็ได้ยิงลำแสงมาทำลายพวกมอนสเตอร์นั้นไปจนหมดอัศวินดำที่เห็นแบบนั้นก็อึ้งแหละฮะและไม่ใช่แค่อัศวินดำนะฮะคนอื่นๆนี่ก็ยังอึ้งกันไปหมดคนที่มีไพ่ตายเนี่ยไม่ใช่แค่พวกแกหรอกนะแล้วก็จงกลับไปเล่าให้พวกอาณาจักรของพวกแกเข้าใจด้วยนะว่าราชอาณาจักรอย่างพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนอัศวินดำเนี่ยก็ถามว่านี่จะไม่เด็ดหัวข้าอย่างนั้นหรอเพกนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าใครจะไปอยากเด็ดหัวตาแกอย่างแกกันล่ะไอ้ตาแกเนี่ยพอได้ฟังแบบนั้นมันก็โกรธละฮะจงจำไว้เลยนะเจ้าหนูอย่าลืมไปซะล่ะว่าความอนาถของเจ้าในวันนี้จะกลับมาเด็ดหัวเจ้าในสักวันแต่ว่าเพกพอได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยมันกลับหัวเราะออกมานะฮะแม้ดูเหมือนว่าคุณปู่เนี่ยยังจะไม่เข้าใจอะไรเลยสินะเพราะว่าพว
กแกนได้พ่ายแพ้แล้วยังไงล่ะมีนำซ้ำเนี่ยก็ยังพ่ายแพ้กับเรือรบของพลเรือนอีกต่างหากและยิ่งหนักไปกว่านั้นนะคนที่รบกับพวกแกเนี่ยก็ยังเป็นนักเรียนซะอีกแต่พวกแกเนี่ยกลับมาแพ้กับพวกนักเรียนแบบนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะและแบบนั้นคิดว่าจะมาบุกเป็นครั้งที่2 อย่างนั้นหรอไอ้อัศวินดำเนี่ยมันก็โกรธนะฮะพร้อมกับด่าเพกไปแต่เพกนี่ก็บอกไว้แม้เป็นผู้ใหญ่ที่ใส่เต็มแรงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกนักเรียนได้แบบนี้น่ะยังจะมีอนาคตอยู่จริงๆหรออนาคตของแกน่ะได้จบสิ้นลงแล้วรีบๆถอนตัวไปซะเถอะไอ้อัศวินดำเนี่ยมันก็บอกเพกไว้นี่เจ้าหนูจะให้ข้าใช้ชีวิตอย่างอัศวินอัปยศอย่างนั้นหรอเพกนี่ก็บอกว่าก็ใช่อยู่แล้วเพราะว่าผู้ที่แพ้เนี่ยก็ต้องทำตามผู้ที่ชนะบอกอยู่แล้วจงใช้ชีวิตอย่างอัปยศซะเถอะและก็ดูเหมือนว่าเพกเนี่ยจะสามารถคุมสถานการณ์ได้หมดเลยนะเนี่ยไอ้โจเรตเนี่ยมันก็แทบจะกราบแทบน่องเท้าเพกกันเลยทีเดียวเพกนี่ก็บอกว่าเขาจะยึดทรัพย์สินทั้งหมดของกองทัพเจเรตแบบจะเอาทุกอย่างเลยนะแม้แต่เศษกรอที่พังเนี่ยมันก็จะเอาไปซ่อมด้วยเจเรตเนี่ยมันก็บอกว่าไอ้เรื่องนั้นก็ต้องเจรจากับราชทัตด้วยแต่เพกนี่ก็บอกว่าเอ๊ะอะไรกันน่ะคนที่ชนะอย่างฉันทำไมต้องไปเจรจากับพวกนายด้วยล่ะเจเรตมันก็จะค้านนะแต่ว่าเพกนี่ก็ได้ขู่ไปจนมันเนี่ยก็ต้องยอมเลยครับจากนั้นลูกชอนก็ได้บอกเพกไว้ทางที่ลูกชอนสามารถใช้ร่างหลักนะฮะในการต่อสู้กับอัศวินดำโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแท้ๆแต่ทำไมเพกนั้นกลับไม่อนุมัติกันล่ะเพกนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นลูกชอนแล้วก็ต้องกวาดล้างศัตรูทั้งหมดเลยสินะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงล่ะทั่วทั้งโลกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์นั้นเป็นภัยคุกคามและไม่ใช่แค่ราชทัตอาณาจักรอื่นๆเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวเป็นแน่และแบบนั้นก็ต้องเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาและแบบนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทำเพียงแค่นี้ก็พอเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นตัวประกอบยังไงล่ะพอตกดึกมาเพกจะมาที่ห้องเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไม่ให้เพกเข้านะฮะเพกนั้นก็โวยวายและก็บอกว่าเขาในง่วงแล้วทำไมเข้าห้องไม่ได้ลูกชอนเนี่ยก็มาแจ้งว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในห้องเพกพอเปิดเข้าไปนะฮะก็ได้พบกับแองเจลิก้าและโอลิเวียนั้นนอนอยู่โดยที่แบบใส่แค่บิกินี่นะในการนอนอยู่ผมจะเซ็นเซอร์เลยนะมันต้องเห็นเราพวกมึงอ่ะถ้าอยากดูเองเนี่ยก็ไปดูในเมฆนะเพลงนี่ก็แบบแหมช่างเป็นภาพที่น่าดูซะเหลือเกินแต่ว่าเขาก็ได้คิดในใจนะฮะว่าทำไมลูกชอนไม่บอกให้เร็วกว่านี้ถ้าคืนแองเจลิก้าตื่นขึ้นมาเห็นเขาในสภาพแบบนี้เนี่ยเขาก็คงโดนฆ่ากันพอดีลูกชอนนี่ก็บอกว่าพวกเธอคงจะเหนื่อยนะฮะก็เลยนอนหลับกันไปก่อนระหว่างนั้นพี่วันคริสเนี่ยก็ได้มาหาเพลงนี่ก็แบบมึงจะมาทำไมเนี่ยกูเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะคริสเนี่ยก็ได้มาพูดเรื่องอัศวินดำนะฮะที่เพลงนั้นสามารถเอาชนะมาได้และเขาก็บอกว่าสักวันนึงเนี่ยเขาจะไล่ตามเพลงให้ทันจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินกลับไปเพลงนี่ก็บอกไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยจ่ายในภาพก็ได้ตามมาที่แองจีในตอนนี้เธอก็ไม่พอใจพี่ชายของตัวเองแล้วฮะที่ผ่อนปลนให้ราชทัตมากเกินไปเพราะว่าฝ่ายนั้นเนี่ยก็มาบุกประเทศเราซะก่อนพี่แองจิลิก้าเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนั้นในช่างเถอะและเรื่องเพลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแองจิลิก้าเนี่ยก็งงอ่ะนะเขาเนี่ยก็บอกต่ออีกว่าเพลงเนี่ยก็ได้เลื่อนขั้นไปอีกแล้วนะและเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักถึงเรื่องคู่แต่งงานของเพลงถ้าหากได้คู่แต่งงานที่ไม่ดีเนี่ยก็คงจะแย่แองจิลิก้าเนี่ยก็บอกว่ามันมีวี่แววของหญิงสาวที่จะแต่งงานกับเพลเลยแถมเพลงนั้นก็ยังโดนสาวๆในโรงเรียนเกลียดอีกด้วยพี่แองจิลิก้าเนี่ยก็งงแหละฮะว่าเพลที่สามารถเลื่อนขั้นของตัวเองมาด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยทำไมพวกสาวนั้นถึงไม่ชายตามองกันเลยล่ะตัดมาที่พวกเพลกับแองจิลิก้าที่ตอนนี้ก็กำลังนั่งดื่มน้ำชากันอยู่พร้อมกับกินขนมไปด้วยนะฮะซึ่งไอ้ขนมเนี่ยมันก็แพงมากๆด้วยเพลนั้นก็ถามถึงชื่อร้านแหละฮะแต่ว่าแองจิลิก้าเนี่ยก็ไม่ยอมบอกเพราะถ้าขืนบอกไปเนี่ยเพลก็ต้องไปถล่มกับร้านนี้แน่ๆแถมเขานี่ก็ยังบอกว่าเขาจะเอาไปแจกให้กับพวกสาวอีกด้วยแองจิลิก้าเนี่ยก็ยิ่งไม่บอกไปใหญ่แล้วนะทีนี้ก่อนที่เธอนั้นจะได้ถามเพลว่าเพลนั้นยกผลงานให้กับอัศวินดำและคริสไปหมดเลยใช่ไหมเพลนั้นก็บอกว่าใช่และเขานั้นก็อธิบายว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกคนใหญ่คนโตด้วยแองจิลิก้าเนี่ยก็บอกว่าเพลเนี่ยทำให้คริสเนี่ยได้หน้าได้ตาไปคริสเนี่ยก็เลยไม่โดนตัดออกจากมรดกนะโอลิเวียนั้นก็ยังเสริมอีกว่าเพลเนี่ยเป็นคนที่ใจดีจริงๆลูชอนเนี่ยก็ถึงกับชมเพลนะในทีนี้พอพวกแองจิลิก้าเห็นก็ถามแล้วว่าไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรเพลนั้นก็แถบไปว่าลูชอนเนี่ยก็คือผู้รับใช้ของเขาและลูชอนเนี่ยก็ตามน้ำดีซะด้วยนะและดูเหมือนว่าพวกแองจิลิก้ากับโอลิเวียจะชอบซะด้วยเป็นผู้ที่น่ารักจริงๆเลยนะโดยที่ให้ชื่อใหม่กับลูชอนว่าลูคุงเพลนี่ก็แซวไปละฮะลูชอนก็เข้าไปบอกกับเพลว่าก่อนที่จะมาแซะคนอื่นเนี่ยห่วงเรื่องของตัวเองดีกว่าไหมเพลก็ถามว่าเรื่องอะไรหรอลูชอนก็อธิบายต่อว่าก็เรื่องไอ้5คนนั่นไงดูเหมือนว่า5คนนั้นกำลังจะวางแผนอะไรกันอยู่ตัดมาที่พวกมารีกับชุดเกาะอีกชุดนึงนะฮะมารีนี่ก็ถามว่าไอ้นี่คืออะไรงั้นหรอพวกองค์ชานี่ก็บอกว่าไอ้นี่ก็คือหุ่นที่พวกเขาสร้างขึ้นมาโดยที่รวบรวมชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบนะแล้วก็ใช้เงินถึง 500,000 เรียกันเลยทีเดียวมารีนี่ก็คิดในใจว่าใช้เงินกับไอ้สิ่งที่ไร้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยนะก่อนที่พวกเขานี่จะบอกว่าพวกเขาจะใช้ไอ้นี่เพื่อโค่นล้มเพกด้วยนะและการแข่งนั้นก็ได้ถูกจัดขึ้นโดยที่พวกองค์ชาจะใช้หุ่นนั้นในการโค่นล้มเพกก็ใช้ชุดเกราะเดิมของเขานะฮะซึ่งก็เป็นชุดเกราะย้อนยุคที่ไอ้พวกนั้นบอกนั่นแหละเพกนั้นก็ได้คิดในใจว่าไอ้พวกนี้มันคงอยากจะอยู่กับมารีมากเลยสินะขณะนั้นลูกชอนก็ถามเพกว่าสมัยเพกนั้นมันปฏิเสธการดวลนี้ไปซะละเพกนั้นก็บอกว่าเขาเนี่ยมันปฏิเสธอยู่แล้วเพราะยังไงซะเขาก็ชนะในการดวลนี้อยู่แล้วถ้าพวกนั้นอยากจะอยู่กับมารีถึงขนาดนั้นแล้วก็เขาก็จะทำให้อยู่ด้วยกันอย่างที่ต้องการเลยแล้วจะให้พูดตรงๆนะรีเวียเนี่ยก็ดีเกินไปสำหรับพวก5คนนั้นแล้วล่ะลูกชอนพอฟังกันก็บอกว่านี่มาสเตอร์เพิ่งจะรู้ตัวงั้นเหรอเนี่ยจาก
ากนั้นพระองค์ช้างเนี่ยก็ได้ส่งพี่หัวแดงคนนี้นะครับไปขับหุ่นเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเฮกในตอนแรกเนี่ยเขาก็กังวลอยู่แต่ว่าเขาก็ได้กำลังใจมาจากพวกมารีและองค์ชายเขาเนี่ยก็ได้ออกไปสู้กับเฮกแล้วฮะจากนั้นไอหุ่นนั้นมันก็ได้เข้าไปฟันหุ่นเฮกแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเฮกเนี่ยก็ยืนให้มันฟันเฉยๆลูกชายเนี่ยก็บอกว่าจะต้องทำลายหุ่นนั้นนะเฮกเนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรอเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะทำให้พวกนั้นเสียหน้าเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เลยนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกจากนั้นเขาก็ใช้อิมแพกนะในการทำลายหุ่นนั้นจนเละไม่เหลือชิ้นดีกันเลยทีเดียวมารีเนี่ยก็ถึงกับหัวจะปวดนะหุ่น 500,000 ของกูไอ้เหี้ยเจ็บใจมากเลยผมดูทรงแล้วแล้วภาพก็ได้ตามมาที่เพจกับพวกเพื่อนเพจนั้นก็ยังสงสัยเลยว่าทำไมเขาต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งนั้นเนี่ยจะจัดพิธีความกล้าหาญแล้วก็มอบรางวัลให้ด้วยพี่หุ่นเหลืองนี่ก็บอกว่าเอ๊ะนี่นายไม่รู้จริงๆงั้นเหรอระหว่างนั้นนะฮะแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้มาตามว่าพิธีนี่กำลังจะเริ่มอยู่แล้วแล้วทำไมนายถึงไม่ไปอีกล่ะเพจนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะไปเลยไม่อยากจะได้หน้านะแต่ว่าโอลิเวียก็ลากเพจไปอยู่ดีเพราะว่าเธอนั้นก็อยากจะแนะนำเพจให้กับพ่อและพี่ชายของเธอรู้ด้วยแม่เปิดตัวหรือเปล่าเนี่ยเพจนี่ก็ถามนะว่าทำไมจะต้องแนะนำให้รู้จักล่ะแต่ว่าแองเจลิก้าเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบจากนั้นเพจก็ได้เข้ามาในวังเพื่อที่จะรับรางวัลมารีเนี่ยก็ไม่พอใจใหญ่เลยนะว่าเป็นแค่ตัวประกอบแท้แต่กลับได้รางวัลและทำตัวได้ใจแบบนี้ไปใหญ่ซึ่งเพจนั้นก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นไวท์เขาแล้วหลังจากนั้นพิธีจบลงเนี่ยเพจก็ถึงกับหนักใจที่เพจเนี่ยได้ยศไวท์เขามานะนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตตามใจชอบในฐานะบารอนบ้านนอกไม่ได้อีกแล้วจากนั้นเขาก็ได้เดินมาเจอโอลิเวียนะโอลิเวียนั้นก็ได้ถามเขาว่าคุณลีออนกำลังหลบหน้าดิฉันอยู่สินะเพจนั้นก็บอกว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีนะสิโอลิเวียนั้นก็บอกว่าไอ้เรื่องที่เธอสารภาพรักกับเพจเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกนะเธอเนี่ยพูดจริงๆและสักวันคุณลีออนก็ช่วยบอกคำตอบให้ดิฉันรู้ทีนะคะจากนั้นเธอก็ได้ยิ้มนะแล้วก็ได้บอกว่าเอาเธอพวกเราไปกันเถอะนะแองเจลิก้าเนี่ยกำลังรอพวกเราอยู่เพจนั้นก็ได้นึกใจว่าคงถึงเวลาที่เราจะเตรียมตัวแล้วสินะถึงแม้จะเป็นตัวประกอบก็เถอะแต่เราก็อยากจะอยู่กับพวกเธอทั้งสองคนถึงแม้ว่าโลกของเกมจีบหนุ่มนี้จะอยู่ยากสักแค่ไหนก็เถอะนะจากนั้นเขาก็ได้เดินไปหาพวกโอลิเวียระหว่างนั้นเนี่ยลูกชิออนก็ได้มาแซะเพกแล้วฮะเพกเนี่ยก็ได้แซะกลับไปก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยก็อยากจะมีคู่หูที่มีจิตใจขาวสะอาดและซื่อตรงมากกว่านี้จังลูกชิออนเนี่ยก็บอกว่าฝันไม่เห็นนะระหว่างนั้นพวกแองเจลิก้าเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาแล้วว่าจะให้พวกเธอเนี่ยรอนานสักแค่ไหนกันเชียวจากนั้นอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่12ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าจบตอนที่12หรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีตอนที่13ก็ได้อาจจะรอดูนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมก็น่าจะว่าจบแล้วแหละเออก็จบแล้วนะครับกับตอนที่12ของนี้ไม่เรื่องชีวิตตัวประกอบของผมมันช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกของเกมเจ็บหนุ่มถ้าใครที่อยากจะไปดูเองเนี่ยก็สามารถดูได้ที่บิลิบิลิเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องซีดานให้ผมด้วยก็จะเป็นช่องสปอยซีนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็อาจจะพากล้าไม่นิดนะเพราะว่าผมพากดึกมากเลยเพิ่งนอนตื่นมาผมพากแบบดึกจัดอะเออตีสี่อะอยู่ผมลุกพากขึ้นมาเอ้ยวันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้มานี่หว่าทุกคนอาจจะรอดูแล้วผมก็เลยแบบรีบๆพากให้เลยแต่ก็ไม่เชิงไม่รีบหรอกอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยชอบคลิปของผมมากน้อยแค่ไหนถ้างั้นเนี่ยเวลาของผมมันก็หมดลงแล้วผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับทุกคน See you กับผม